คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และนิวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ์ Roman V1เรื่องจิ้งจอกโลหิตตอนที่21ไม่รอดแม้แต่คนเดียวหวนวีนั่งหันหลังให้ทั่วป่าอินจึงใช้ความได้เปรียบของตำแหน่งตนเองนี้ถลึงตาใส่ชูหลิงนั่งใกล้ขนาดนี้ยังจ้องทั่วป่าอินเจ้ากิดว่าทั่วป่าอินดื่มชาแทนสุราแล้วความรู้สึกจะชาตามหรืออย่างไรชูหลิงกระพริบตาปริบๆยิ้มด้วยท่าทางเชื่อฟังว่านอนสอนง่ายใส่หวนอวีก้มหน้าดื่มน้ำขิงไปทั่วป่าอินย่อมรู้สึกได้ว่ามีคนประเมินมองเขาแต่ทว่าดูแล้วก็แค่แม่นางน้อยอายุไม่เกิน10ต้นๆแม้ว่าแม่นางน้อยเหมือนมีฝีมืออยู่บ้างแต่ก็ไม่มีอะไรพอจะเอามากล่าวถึงได้แม้ว่าทั่วป่าอินเป็นชาวเผ่ามั่วแต่ความจริงเขาไม่ได้มีนิสัยแบบชาวเผ่ามั่วทั่วไปที่ชอบทรมานชาวเทียนฉี่ถึงกับรู้สึกดูแคลนด้วยซ้ำรังแกคนอ่อนแอว่ามีความหมายอะไรแน่จริงก็เอาชนะเซี่ยถิงเจอยกทัพข้ามแม่น้ำหลิงชางสีไปจับตัวฮ่องเต้เทียนฉี่ตัวเป็นมาสีถึงจะเรียกว่ามีความหมายหวนวีรู้สึกปวดหัวหากรู้แต่แรกว่าแม่นางน้อยนี่จัดการยากเช่นนี้เขาก็ควรจะสู้กับจวินอูฮวนศักดิ์ตั้งต้องสลัดภารกิจนี้ทิ้งให้ได้หากเกิดเรื่องอะไรแม่นางน้อยนี่เขากลับไปจะไม่ถูกจวินอูฮวนเอาตายหรือหากใช้วาจาคุณชายฉางหลีมากล่าวก็คือแม้แต่แม่นางน้อยคนเดียวก็ดูแลไม่ได้ทำไมเจ้าไม่ไปตายเสียชูหลิงไม่รู้ความวุ่นวายใจของหวนอวีสองตานางแม้ว่าจับจ้องชามเปล่าตรงหน้าแต่หูกลับตั้งใจฟังการเคลื่อนไหวด้านนอกตลอดเวลาฝนตกราวฟ้ารั่วเสียงฝนซ่าด้านนอกยิ่งทำให้เพิงน้ำชัสงัดเงียบมากยิ่งขึ้นทั่วผืนดินราวกับได้ยินเพียงเสียงฝนตกโครมครามดังไม่หยุดชูหลิงถอนหายใจเท้าคางกล่าวว่าฝนตกหนักจังหวนวีพยักหน้าเห็นด้วยจริงฝนตกหนักมากโชคพวกเขาไม่ค่อยดีเลยจริงๆผู้ใดจะรู้ว่าเมื่อวันฟ้าแจ้งอยู่ดีๆวันนี้กลับฝนตกราวฟ้ารั่วชูหลิงใช้นิ้วคอโต้เบาๆท่าทางไม่ใส่ใจอะไรนัก3 2 1รายงานทหารสวมเสื้อคลุมกันฝนพร้อมหมวกทำจากหนังฝ่าฝนเข้ามากล่าวน้ำเสียงร้อนใจว่าเรียนองค์ชาย4อยู่ในค่ายก็มีทหารก็ล้มป่วยกระทันหันทั่วป่าอินที่นั่งดื่มน้ำชาอยู่มีสีหน้าเคร่งครึมลงกล่าวน้ำเสียงเยียบเย็นว่าอะไรนะทหารกล่าวว่าเมื่อครู่ทหารในค่ายเพิ่งจะตั้งค่ายหุงหาอาหารแต่อยู่ๆก็ท้องเสียหมอในค่ายไร้หนทางรักษาได้แต่มารายงานองค์ชาย4ทั่วป่าอินลุกขึ้นยืนกล่าวน้ำเสียงนิ่งเรียบว่าทุกคนทหารผู้นั้นสายหน้ากล่าวว่าราว 5-600 เหมือนว่าเกินครึ่งของทหารที่ทั่วป่าอินพามาทั่วป่าอินส่งสายตาคมกริบกวาดมองทุกคนในเพิงน้ำชาแม้ว่าตอนทหารกล้าเผ่ามั่วเพิ่งเข้าแดนจงหยวนเป็นเพราะไม่คุ้นกับดินน้ำก็อาจจะป่วยกระทันหันได้แต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเมื่อหลายปีก่อนแล้ว2ปีนี้ลดน้อยลงมากดังนั้นความคิดแรกของทั่วป่าอินก็คือมีคนลงมือลับหลังจับตาพวกเขาไว้ทั่วป่าอินกล่าวน้ำเสียงเคร่งเครียดจบก็เดินออกไปด้านนอกทันทีถือสิทธิ์อะไรชาวจงหยวนหลายคนที่นั่งอยู่ในที่สุดก็อดลุกขึ้นอย่างโมโหไม่ได้พวกเขาไม่ใช่ราษฎรชาวเทียนฉี่ธรรมดาย่อมไม่เกรงกลัวชาวเผ่ามั่วพวกนี้พูดกันให้ตรงอีกหน่อยในมือคนเช่นพวกเขาใช่ว่าไร้ชีวิตชาวเผ่ามั่วก่อนหน้านี้ทุกคนคิดว่าไม่ล้ำเขตแดนกันก็พอแต่เห็นชัดว่าทั่วป่าอินสงสัยพวกเขายังคิดจำกัดการเคลื่อนไหวของพวกเขาคนเหล่านี้ย่อมไม่อาจทนรับได้ทั่วป่าอินหันไปมองคนที่พูดพลางยกมือขึ้นทหารหน้าประตูก็รีบเข้ามาล้อมไว้ธนูหลายสิบคันเล็งเข้ามาในเพิงน้ำชาหักยิงพร้อมกันเพิงน้ำชาเล็กๆนี้จะไม่ถูกยิงพรุนเป็นกระด้งหรือทั่วป่าอินไม่กล่าวอันใดอีกหันหลังจะออกไปรายงานน้ำเสียงเร่งร้อนใจดังมาท่ามกลางสายฝนกระหน่ำมีเงาร่างบนหลังม้าทยานพุ่งเข้ามาหยุดด้านหน้าเพิงน้ำชาก่อนจะกระชากม้าให้หยุดและกระโดดลงมารายงานอย่างร้อนใจว่าเรียนองค์ชาย4ทหารที่ประจำการบนศาลาพักแรมที่ห่างออกไป10ลี้ถูกสังหารไม่เหลือสักนายศาลาพักแรมเป็นระบบที่ชาวเป่ยจิ้นตั้งขึ้นตอนเข้าสู่แดนจงหยวนมาแล้วเรียนรู้จากชาวเทียนฉี่เทียบได้กับสถานีพักมาค้างแรมระหว่างทางของชาวเทียนฉี่
แต่ที่ไม่เหมือนก็คือศาลาพักแรมเป่ยจิ้นทุกแห่งจะมีทหารเกือบร้อยประจำการทหารเหล่านี้ล้วนเป็นทหารประจำเมืองแต่ละเมืองปกติก็มีหน้าที่ดูแลรับมือชาววะจงหยวนที่น่าสงสัยหรือมีใจคิดไม่ซื่อกับทางการทันทีที่มีเรื่องใดที่จัดการไม่ได้พวกเขาก็จะรีบไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากศาลาพักแรมละแวกใกล้ๆและค่ายทหารที่สังกัดได้อย่างรวดเร็วหากแต่ละแห่งมีเหตุเปลี่ยนแปลงทหารในศาลาพักแรมก็ยังรวมตัวกันเป็นกองกำลังเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วสำหรับชาวจงหยวนและศาลาพักแรมล้วนเป็นการมีอยู่ที่ขวางหูขวางตาและเกะกะมือเท้าแต่ตอนนี้ทหารเกือบร้อยที่ประจำศาลาพักแรมถึงกับถูกคนจัดการอย่างเงียบเชียบไม่มีสัญญาณของความช่วยเหลือส่งออกมาเลยธนูหมาป่าหอนก็ไม่ดังทั่วป่าอินขมวดคิ้วเอ่ยขึ้นทหารสายหน้าไม่มีขอรับค่าน้อยตรวจสอบพบว่าทหารในศาลาพักแรมยังไม่ทันได้ส่งสัญญาณหมาป่าหอนก็ถูกคนจัดการไปก่อนแล้วสีหน้าทั่วป่าอินยิ่งดำคล้ำหันหลังก้าวเท้ายาวออกไปด้านนอกทันทีไม่นานก็หายไปกับม่านสายฝนชาวจงหยวนในเพิงน้ำชาพากันวิพากษ์วิจารณ์กันขึ้นมาดูถ้าเกิดเรื่องแล้วมีคนบุกพื้นที่ชาวเผ่าม่วหรือสมน้ำหน้าชาวเผ่าม่วพวกนี้ตายให้หมดสิดีใช่เลยไม่รู้ว่าวีรบุรุษที่ไหนลงมือวีรบุรุษผู้ลงมือทำงานนี้นั่งอยู่ข้างๆรับเสียงชื่นชมจากทุกคนเงียบๆหวนวิเอียงหน้ามองชูหลิงชูหลิงกระพริบตาให้เขาอย่างเป็นมิตรสหายร่วมงานย่อมต้องสานสัมพันธ์อันดีต่อกันไว้จะได้ไม่ทำให้เกิดเหตุไม่คาดคิดตอนลงมือทำงานหวนวิมองไปรอบๆใช้สายตาราวถามว่าที่แท้ที่เจ้าไปสังหารคนพวกนั้นก่อนหน้านี้ก็เพื่อการนี้หรือไม่ผิดก่อนพวกเขาเข้ามาหลบฝนยังล่วงหน้าไปสังหารคนมาระลอกหนึ่งแน่นอนอาศัยกำลังพวกเขาสองคนย่อมไม่อาจสังหารทหารเกือบร้อยได้อย่างเงียบเชียบแต่ชูหลิงถึงกับบัญชาการคนของพวกเขาจำนวนไม่ถึง20คนให้จัดการทหารในศาลาพักแรมเกือบร้อยหวนอวิตกตะลึงมากจริงๆจวินอูหวนไปหาแม่นางน้อยคนงามจิตวิปริตดูดันเช่นนี้มาจากไหนกันแน่ชูหลิงสายหน้าส่งสายตาด่าว่าเด็กน้อยโง่เขลาไม่อาจสอนสั่งได้ให้เขาท่านพี่ข้าปวดท้องขอออกไปสักครู่ชูหลิงกล่าวเสียงใสหวนวิอดรำคาญไม่ได้ฝนตกหนักขนาดนี้ทนเอาหน่อยไม่ได้เสียงเด็กผู้หญิงร้อนใจดังขึ้นทันทีผสมกับเสียงสะอื้นจะร้องไห้ท่านพี่ท่านพี่หวนวิได้แต่ลุกขึ้นยืนข้าไปเป็นเพื่อนเจ้าชายหนุ่มที่ทั้งตัวไม่ได้พกของชิ้นยาวกับแม่นางน้อยอายุไม่ถึง10ขวบเห็นชัดว่าไม่ได้คุกคามทหารเป่ยจิ้นเหมือนชาวจงหยวนหลายคนนั้นที่ท่าทางดุดันทหารเป่ยจิ้นที่ทั่วป่าอินสั่งให้จับตาดูพวกเขาก็มองสองคนเล็กน้อยเห็นพวกเขาเดินไปในห้องเล็กๆหลังเพิงน้ำชาก็ไม่ได้สนใจอีกกลับไม่รู้ว่าสองคนนี้พอเข้าไปในห้องเล็กหลังเพิงน้ำชาหวนวีก็กระโดดออกไปนอกหน้าต่างพร้อมกับชูหลิงหายตัวไปท่ามกลางสายฝนกระหน่ำทั้งสองคนสวมหมวกกันฝนที่วางอยู่ในห้องควบม้าทะยานวิ่งออกไปท่ามกลางสายฝนกระหน่ำแม้ว่าสวมหมวกน้ำฝนก็ยังสาดกระหน่ำจนเสื้อผ้าทั้งคู่เปียกปอนเสียเกือบทั้งตัวฝีมือขี่ม้าชูหลิงไม่เลวเลยถึงกับอาจเหนือกว่าทหารระดับหัวหน้าหลายคนในยุคนี้แต่ชูชิงอีอย่างไรก็ยังเล็ก10กว่าปีก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยได้ขี่ม้าแม้ว่าหมอบต่ำบนหลังม้าก็ยังทำให้หวนวีที่อยู่ด้านหลังเป็นห่วงกลัวนางจะหล่นจากหลังม้าหรือว่าข้าพาเจ้าไปแทนท่ามกลางเสียงฝนตกหนักชูหลิงได้แต่ตะโกนดังอย่าไร้สาระรีบไปสองคนควบทยานอึดใจเดียวก็ออกมาได้20ลี้พลันได้เสียงเย็นเยียบดังขึ้นท่ามกลางสายฝนเป็นพวกเจ้าจริงจบตอนที่21ตอนที่22ไล่สังหารท่ามกลางม่านสายฝนน้ำเสียงทุ้มต่ำเย็นเยียบราวน้ำแข็งดังขึ้นท่ามกลางม่านสายฝนทั้งสองคนที่ควบม้าทะยานอยู่ก็กระชากบังเหียนทันทีเห็นว่าบนเส้นทางด้านหน้าไม่ไกลนักมีคนรออยู่บนหลังม้าเส้นทางแคบถูกคนและม้าขวางไปเกือบครึ่งคิดจะผ่านไปก็ต้องปะทะกับคนผู้นี้อย่างไม่อาจเลี่ยงชูหลิงมองชายหนุ่มผ่านม่านสายฝนที่เทลงมาเขาไม่ได้สวมเสื้อคลุมหรือหมวกกันฝนยังคงแต่งกายด้วยชุดขนสัตว์เหมือนก่อนหน้านี้ที่เพิงน้ำชาฝนทำให้เสื้อผ้าเขาเปียกปอนไปหมดน้ำฝนที่ตกกระทบกรอบบนกายเขาเกิดเป็นดอกดวงทั่วทั้งชุดทั่วป่าอินริมฝีปากชูหลิงกระตุกรอยยิ้มบางขึ้นพริบตาหนึ่งน้ำฝนไหลหยดจากหมวกสารก็เกิดม่านฝนธรรมชาติบดบังเบื้องหน้าหวนวิมองไปทางชูหลิงอย่างตกใจทำไมเจ้าจึงรู้ว่าเขาต้องตามมาชูหลิงแอบคิดในใจหากเขาไม่มาใช่ว่าเสียเวลาค่าสวมชุดเปื้อนเลือดเดินผ่านหน้าเขาไปรอบหนึ่งหรือองค์ชายสี่ท่านหมายความว่าอย่างไรหวนวีไม่มองไปทางชูหลิงอีกเพียงหัวเราะเล็กน้อยมองทั่วป่าอินตรงหน้าพวกเขาทั่วป่าอินแค่นหัวเราะเสียงหนึ่งกล่าวว่าพวกเจ้าไม่รู้หรือว่าข้าหมายความเช่นไรหวนวียักไหล่
ขออภัยพวกเราไม่รู้จริงๆต่อให้รู้ก็ไม่ยอมรับหรอกไม่เช่นนั้นเขาก็เป็นไอ้งั่งแล้วทั่วป่าอินเห็นชัดว่าไม่ชอบโต้ฝีปากกับชาวเทียนฉีกระบี่ยาวในมือถูกชักออกจากฝักส่งเสียงดังสนอหูท่ามกลางสายฝนในเมื่อไม่รู้เช่นนั้นก็ตายเสียกระบี่แทงฝ่าม่านฝนไปทางหวนอวีอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อยหวนวีตบหลังม้าด้วยมือเดียวกระโดดไปทางชูหลิงที่อยู่ด้านข้างกระบี่แหวกอากาศม้าที่ถูกหวนอวีทิ้งไว้ที่เดิมส่งเสียงร้องดังเกือบถูกฟันขาดสองท่อนพอมันหลบคมกระบี่พ้นก็ทะยานหนีไปอย่างไม่ลังเลทิ้งหวนอวีที่หันหลังวิ่งกลับไปตามทางที่มาอย่างรวดเร็วหวนวีไม่ได้กระโดดขึ้นหลังม้าชูหลิงแต่คว้าชูหลิงพุ่งเข้าไปทางภูเขาข้างทั่วป่าอินจะปล่อยให้พวกเขาหนีไปได้อย่างไรรีบทะยานตัวไล่ตามไปทันทีชูหลิงถูกหวนอวิทยานเข้าเน้นเข้าแล้วชายหนุ่มยังมีเวลายกมือคว้าหมวกบนหัวตนเองคว้างใส่ทั่วป่าอินหมวกสารพุ่งไปทางทั่วป่าอินพร้อมน้ำฝนสาดกระเซ็นรอบทิศอาวุธลับในมือชูหลิงก็ยิงตามไปด้วยนี่ไม่ใช่หน้าไม้ที่นางทำเองแต่เป็นอาวุธลับที่ค้นหามาจากที่พักจวินอูหวนน้ำหนักเบาขนาดเล็กพกพาง่ายสะดวกใช้หากใช้เป็นเด็กน้อยไร้เดียงสาก็ลอบสังหารยอดฝีมือธรรมดาคนหนึ่งได้แม้ว่าเสียงฝนจะรบกวนการตัดสินใจแต่ทั่วป่าอินยังคงสังเกตเห็นอาวุธลับที่ชูหลิงปล่อยออกมาพร้อมกับหมวกสารตรงหน้าตนและปัดทิ้งได้เพียงแต่ตอนที่เขาปัดอาวุธลับที่ยิงมาตรงหน้าระยะประชิดทิ้งหวนวีกับชูหลิงก็ทิ้งห่างเขาไประยะหนึ่งแล้วอันตรายมากหวนวีวิ่งทะยานท่ามกลางสายฝนพลางกล่าวชูหลิงปาดน้ำฝนบนใบหน้าเอ่ยอย่างไม่พอใจนักหุบปากข้าทำเพื่อใครล่ะเร็วขึ้นอีกเจ้าคงไม่คิดว่าทั่วป่าอินมาคนเดียวหรอกนะหวนวีย้อนหากไม่ใช่เจ้าคอยถ่วงเขาจะตามข้าทันหรือจะว่าไปเจ้ามั่นใจว่าเขาจะตามมาหรือเดิมไม่มั่นใจตอนนี้มั่นใจชูหลิงกล่าวนิสัยชาวเผ่ามั่วก็คือดูแคลนชาวเทียนฉีองค์ชายสี่แห่งเป่ยจิ้นเกือบถูกแม่หนูน้อยลอบทำร้ายทั่วป่าอินจะยอมปล่อยไปเช่นนี้ได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นหลังจากทั่วป่าอินสงสัยว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับการสังหารทหารเป่ยจิ้นนับร้อยที่ศาลาพักแรมย่อมไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปแน่ปล่อยพวกเขาหนีไปได้เช่นนี้ทั่วป่าอินจะทำใจได้อย่างไรหวนวีถอนหายใจข้าพบว่าตั้งแต่เจอเจ้าก็ซวยเป็นพิเศษฝนตกหนักอย่างนี้ยังบุกเข้าป่าจะทำให้สิ้นชีวิตได้เจ้ารู้ไหมชูหลิงหมอบอยู่บนหลังหวนอวีอย่างไม่รู้สึกเป็นภาระกล่าวอย่างไม่รับผิดชอบว่าข้าไม่กลัวเจ้ากลัวอะไรข้ากลัวว่าเจ้าจะตายน่าสิเข้าใจไหมเด็กสาวผอมแกรนอย่างกับถั่วงอกกลับใจกล้าไม่น้อยขณะที่สองคนคุยกันนั้นทั่วป่าอินก็ไล่ตามมาด้านหลังจริงๆแม้เห็นชัดว่าวิชาตัวเบาทั่วป่าอินสู้หวนอวีไม่ได้แต่หวนอวีแบกอีกคนเอาไว้ก็ย่อมถ่วงความเร็วลงดังนั้นสองคนก็ไล่ตามกันไปไม่ใกล้ไม่ไกลเช่นนี้สุดท้ายก็ห่างกันไม่ไกลมากเท่าไหร่ชูหลิงหลับตาปาดน้ำฝนที่บดบังสายตาแต่น้ำฝนก็ยังคงไหลลงมาอีกนางถอนหายใจอย่างไม่รู้จะทำเช่นไรดีกระซิบว่าอีกสักครู่ตอนเลี้ยวมุมเจ้าโยนข้าลงหวนวีไม่ตอบด้วยฝีมือเด็กสาวตอนนี้ถูกเขาโยนทิ้งใส่มือทั่วป่าอินก็มีแต่ตายสถานเดียวชูหลิงรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ก็อดหน้าเครียดไม่พอใจไม่ได้คิดอะไรข้ายังไม่เบื่อชีวิตนะชูหลิงกล่าวไม่พอใจนักข้ารั้งทั่วป่าอินไว้เจ้ากลับไปจัดการทหารที่ไล่ตามมาด้านหลังให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นค่อยไปสมทบกับข้าเจ้ารับมือทั่วป่าอินได้หรือหวนวีถามขึ้นรับไม่ได้ชูหลิงตอบโดยไม่ต้องคิดหวนวีกรอกตามองบนเช่นนั้นเจ้ารั้งไว้กับผีสิหยาบคายชูหลิงกล่าวด้วยท่าทางสงบนิ่งวางใจข้าไม่รนหาที่ตายหรอกเจ้าเคลื่อนไหวเร็วหน่อยดีกว่าไม่เช่นนั้นข้าตายเป็นผีก็จะไม่ปล่อยเจ้าไปเกิดข้ารับมือไม่อยู่ยอมจำนนทั่วป่าอินคงไม่สังหารข้าชั่วคราวหวนวีสูดลมหายใจลึกยอมจำนนก็ต้องบอกกล่าวด้วยท่าทางเปิดเผยเช่นนี้หรือเขาเหลือบมองทั่วป่าอินที่ไล่ตามมาติดๆกล่าวว่าได้เจ้าเอาชีวิตมาล้อเล่นเองกลับไปจำไว้ว่าต้องบอกจวินอูหวนด้วยว่าเป็นความคิดเจ้าหากข้าตายจะไปบอกจวินอูหวนที่ไหนคนและผีอยู่กันคนละพบไหมตรงนี้แหละตอนเลี้ยวมุมหุบเขาชูหลิงก็บอกเสียงเรียบหวนวีก็ไม่ลังเลโยนเด็กสาวบนหลังทิ้งใส่เนินเขาข้างๆตนเองเอี้ยวตัวทะยานไปอีกทางต้นไม้ในป่าเขาบดบังแสงจนสลัวกอบกับฝนตกก็ยิ่งทำให้มืดมัวชูหลิงตกลงไปบนเนินเขาก็รีบคว้าต้นไม้เล็กไว้ต้นหนึ่งพลิกตัวปีนขึ้นไปพริบตาก็หายตัวไปท่ามกลางเนินเขาพอหวนอวีหันกลับไปมองที่นั่นก็ไร้เงาชูหลิงแล้วหวนวีสูดลมหายใจลึกวิ่งทะยานไปด้านหน้าอย่างรวดเร็ว
ชูหลิงผลุกเข้าไปในป่าแม้มีต้นไม้บดบังแต่ก็ยังคงโดนเม็ดฝนที่ตกลงมาไม่ขาดสายแม้ร่างกายเปียกปอนไปหมดแต่ชูหลิงก็ไม่รู้สึกหนาวกลับกันเม็ดเหงื่อที่ผุดพรายไหลปนไปกับหยาดฝนไหลจากหน้าผากลงมายังลำคอไหลเข้าไปใต้ชั้นผ้าผสมกับน้ำฝนเป็นหนึ่งเดียวชูหลิงหายใจหอบน้ำฝนทำให้ริมฝีปากบนดวงหน้าเปียกจนซีดขาวอยู่บ้างการเคลื่อนไหวออกกำลังกายเช่นนี้สำหรับจิ้งจอกโลหิตแล้วไม่นับว่าเป็นอะไรแต่สำหรับชูชิงอีตอนนี้กลับเรียกว่าแทบเอาชีวิตเลยจริงๆโชคดีที่ฝนตกหนักช่วยปิดบังร่องนายนางไว้ไม่เช่นนั้นชูหลิงก็ไม่แน่ใจว่าตนเองจะหนีไปได้นานเท่าไหร่เบื้องหน้ามีเสียงฝีเท้าดังมาชูหลิงรีบกลั้นลมหายใจหลบเข้าหลังต้นไม้ใหญ่ทันทีครู่หนึ่งทหารเปิดจิ้นสองนายกโผล่มาท่ามกลางป่าเขาทหารสองนายเดินไปค้นหาไปเห็นชัดว่าค้นหาพวกนางได้ยินคนสองคนยิ่งเดินเข้ามาใกล้ชูหลิงสูดลมหายใจอย่างไร้เสียงหลับตาลงเอียงหน้าเล็กน้อย1853ป่าเขาเงียบสงบพลันมีลำแสงเงินสว่างวาบทหารสองนายไม่ทันชักดาบหนึ่งในนั้นก็เบิกตากว้างผงะล้มไปด้านหลังอีกคนรีบชักดาบออกมาฟันใส่อาวุธลับที่โจมตีอีกมือคว้าควันสัญญาณทันทีฉึกลูกศรสั้นทะลุลำคอเขาทหารนายนั้นสีหน้าบิดเบี้ยวโยนดาบในมือทิ้งเขาคิดจะปล่อยควันสัญญาณแจ้งข่าวก็มีเสียงดังภาวะบางอย่างปัดข้อมือเขาออกควันสัญญาณและของนั่นตกลงพื้นพร้อมกันของสิ่งนั้นก็คือกิ่งไม้แห้งจบตอนที่22ตอนที่23หนีไม่รอดแล้วชูหลิงยึดกิ่งไม้ไว้นั่งไอหนักหน่วงพักใหญ่หอบหายใจหนักก่อนจะค่อยๆหายใจเป็นปกติเดินไปยังทหารเป่ยจิ้น2คนที่นอนกองอยู่ตรงหน้าก้มลงเห็นควันสัญญาณที่ตกอยู่บนพื้นจึงเก็บขึ้นมานางได้ยินจวินอูฮวนเคยบอกว่ากองทัพเป่ยจิ้นมีควันสัญญาณที่ทำขึ้นเพื่อไว้ส่งข่าวอย่างรวดเร็วต่างจากควันจากธนูหมาป่านที่ต้องใช้การเผาไม่มากกว่าควันสัญญาณอย่างนี้เพียงแค่จุดด้านปลายก็จะมีควันหนาสีเหลืองลอยตัวขึ้นบนในพริบตาแม้ว่าจะคงอยู่ไม่นานแต่ก็นับเป็นอาวุธร้ายกาจที่ไว้ส่งข่าวได้รวดเร็วในพื้นที่ขนาดเล็กควันหนายังมีกลิ่นเฉพาะสำหรับให้หมาป่าที่ทหารเป่ยจิ้นฝึกไว้ตามรอยมาได้ก่อนหน้านี้แม้ไม่เคยเห็นทหารทั่วป่าอินนำหมาป่ามาด้วยแต่ไม่อาจประมาททว่าวันนี้ฝนตกหนักขนาดนี้ไม่ว่าควันหรือกลิ่นก็ล้วนถูกทำให้เจือจางลงกล่าวเช่นนี้โชคของพวกนางก็นับว่าไม่แย่นักชูหลิงเก็บควันสัญญาณขึ้นมาแล้วยังเก็บดาบยาวขึ้นก่อนจะไปจากที่ตรงนี้หลังจากนั้นราวหนึ่งเคิบหนึ่งทั่วป่าอินก็นำคนมาถึงจุดที่มีศพสองทหารเป่ยจิ้นเห็นบนพื้นมีศพสองศพสีหน้าทั่วป่าอินก็ดำทะมึนอยู่บ้างเรียนองค์ชาย4 2คนนั้นตายได้สักพักแล้วดาบและควันสัญญาณถูกเอาไปด้วยทหารที่ตรวจศพรายงานน้ำเสียงเคร่งเครียดทั่วป่าอินก้มลงมองอาวุธลับตรงหน้าอกของหนึ่งในนั้นหรีตาเล็กน้อยมองไปยังลำคออีกคนที่มีรูเลือดถามขึ้นว่านี่คือรอยอาวุธอะไรทหารองครักษ์ขมวดคิ้วตามบนลำคอศพหนึ่งมีรูเลือดเล็กๆ เหมือนถูกอาวุธลับแต่กลับไม่เห็นอาวุธลับเห็นชัดว่ามีคนดึงออกไปแล้วเรียนองค์ชาย4นี่น่าจะเป็นบาดแผลจากลูกศรสั้นแม้ว่าต่างกับลูกศรสั้นธรรมดาแต่ก็น่าจะเป็นของชนิดเดียวกันอย่างไรก็ขอให้องค์ชาย4ปลดระวังทหารองครักษ์ข้างกายเริ่มระวังตัวกันขึ้นมาหากอีกฝ่ายเป็นยอดฝีมือยิงขั้นเทพเช่นนั้นในป่านี้ก็ย่อมอันตรายเกินไปชาวเป่ยจิ้นไม่ชำนาญการต่อสู้ในป่าเขาเป็นเรื่องจริงเพราะชาวเป่ยจิ้นตั้งแต่เกิดมาก็คุ้นเคยกับทะเลทรายเวิ้งว้างและทุ่งหญ้ากว้างสุดลูกหลูลูกตาป่าเขาที่มีแมลงและงูชุกชุมอีกทั้งยังคดเคี้ยวสูงชันไม่ใช่ที่ที่พวกเขาถนัดจริงๆทั่วป่าอินแค่นเสียงฮึในลำคอไม่ต้องห่วงพวกเขาไปแล้วตามต่อขอรับองค์ชาย4ชูหลิงขดตัวอยู่ในซอกหินก้อนใหญ่สองก้อนกลางหน้าผาด้วยความลังเลเงยหน้ามองท้องฟ้าผ่านช่องแคบฝนหยุดตกแล้วแต่ท้องฟ้ายังมืดสลัวชูหลิงรู้สึกหนาวเล็กน้อยแม้ว่าตอนนี้เป็นหน้าร้อนแต่นางสวมเสื้อผ้าเปียกปอนหลบอยู่กลางป่าเขามืดมิดเช่นนี้ยังคงยากจะเลี่ยงไม่ให้ไอหนาวกระทบร่างกายลองนับเวลาดูนางแยกกับหวนอวีน่าจะสองชั่วยามกว่าแล้วกระมังลูกท้องที่ร้องจ๊อกๆชูหลิงคิดอย่างแค้นใจกลับไปต้องจัดการกินจวินอูฮวนหนักๆสักมื้อพอคิดเรื่องกินในที่สุดชูหลิงก็เริ่มมีกำลังใจขึ้นมามากเงยหน้ามองด้านบนพรางยักษ์ไหลแล้วเริ่มปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปก็มีเนื้อกินแล้วทั่วป่าอินเร่งฝีเท้าเดินย่ำผ่านผืนป่าออกมาสีหน้ายิ่งดำคล้ำฝนเพิ่งตกกิ่งไม้ใบไม้บนศีรษะก็ยังมีหยาดฝนหยดลงมาใส่ใบหน้าศีรษะและตัวเขาอยู่ตลอดเวลาทั่วป่าอินราวกับไร้ความรู้สึกเท้ายังคงเดินข้ามป่าเขาไปอย่างไม่หยุดแม้แต่ก้าวเดียวองชาย4ทางตะวันตกเฉียงเหนือมีควันสัญญาณขึ้นพลันมีคนร้องขึ้นท
ั่วป่าอินรีตาเล็กน้อยมองไปทางตะวันตกเฉียงเหนือก็เห็นควันสีเหลืองหนาลอยขโมงขึ้นมาระหว่างต้นไม้จริงๆทั่วป่าอินเม้มปากเล็กน้อยครู่หนึ่งจึงกล่าวว่ารวบรวมกำลังคนละแวกนี้ล้อมบริเวณควันสัญญาณเอาไว้ในรัศมี5ลี้ส่งคนไปดูความหมายขององค์ชาย4ก็คือทหารองครักษ์กล่าวอย่างลังเลทั่วป่าอินยิ้มเยียบเย็นกล่าวว่าอย่าลืมพวกเราทำควันสัญญาณหายไป1ทหารองครักษ์สะดุ้งในใจรีบไปส่งข่าวหักสายไปคนที่เร่งรุดไปก่อนถูกอุบายอีกฝ่ายเช่นนั้นคงแย่แน่พอพวกเขารุดไปถึงสีเหลืองอ่อนๆของควันสัญญาณยังไม่ทันจางหายไปที่นั่นว่างเปล่าตามคาดคนที่ไปถึงคนแรกเกือบถูกก้อนหินที่หล่นจากด้านบนกระแทกหัวทั่วป่าอินมองไปรอบๆกระโดดลอยตัวขึ้นไปยังผาหินด้านหลังเร็วตามไปยามนี้ชูหลิงรู้สึกว่าร่างกายนางเริ่มไม่ค่อยดีแล้วแอบก่นดาสาบแช่งหวนอวีไปร้อยรอบตอนนี้นางทั้งเหนื่อยทั้งหิวและยกมือลูบหน้าผากตนเองยังมีไข้เล็กน้อยแล้วด้วยนางถอนหายใจอย่างจนใจจะทำอย่างไรกับร่างกายราวไก่อ่อนเช่นนี้ของตนเองได้ในเมื่อเดินไม่ไหวแล้วเช่นนั้นก็ไม่ไปแล้วชูหลิงหาที่ซ่อนริมป่าบริเวณเชิงเขาได้แห่งหนึ่งก็นั่งลงพิงต้นไม้พักผ่อนอย่างไรก็ต้องฟื้นกำลังสักหน่อยก่อนในป่าเงียบกริบมีเพียงเสียงนกน้อยร้องดังเป็นครั้งคราวชูหลิงรู้สึกว่าตนเองเริ่มสลึมสลือคล้ายจะหลับเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากที่ไม่ไกลนักแล้วค่อยๆใกล้เข้ามาชูหลิงเดิมหลับตาอยู่ก็ลืมตาพรึบขึ้นทันทีแววตาเยียบเย็นและตื่นตัวมือหนึ่งตบบ่าตนเองชูหลิงแทงดาบสวนไปด้านหลังอย่างไม่ลังเลข้าเองคนที่มารีบหลบอย่างโมโหพลางร้องอย่างไม่พอใจนักชูหลิงกลอกตามองบนดาบในมือเกือบร่วงเจ้ามาได้เสียทียามนี้ดูแล้วหวนวีก็มีสภาพทุลักทุเลอยู่บ้างเช่นกันตามตัวมีกลิ่นคาวเลือดรุนแรงมองสีหน้าชูหลิงที่ราวคนป่วยหมดแรงหวนวีกล่าวว่าเจ้าคิดว่าการล่อทหารทั่วป่าอินไปง่ายนักหรือกว่าข้าจะสลัดพวกเขาทิ้งได้ตอนนี้ยังมีคนเล่นซ่อนแอบกับข้าอยู่เลยรีบไปกันอีกสักครู่เกิดทั่วป่าอินตามมาทันจะยุ่งกล่าวจบก็แบกชูหลิงชูหลิงสายหน้าชี้ไปยังที่ไม่ไกลนักอย่างจนใจกล่าวว่าไม่ทันแล้วกลางป่าไม่ไกลนักทั่วป่าอินก้าวออกมาราศีบนตัวมีกลิ่นอายสังหารยิ่งกว่าตอนที่เจอท่ามกลางสายฝนก่อนหน้านี้ชูหลิงกล่าวน้ำเสียงแผ่วเบาข้างหูหวนวีว่าเจ้าสู้เขาไม่ได้หรือหวนวีลังเลอันตรายสู้ไม่ได้ก็สู้ไม่ได้อันตรายบ้าบออะไรรู้สึกว่าตนเองถูกดูแคลนหวนอวีโมโหเล็กน้อยเขาสังหารคนบนสนามรบมามากมายเท่าไรข้าเป็นคนดีนะนับประสาอะไรกับเขาแก่กว่าข้านะชูหลิงตบบ่าเขาสู้ไม่ได้ก็ไม่ขายหน้าหรอกข้าไม่หัวเราะเยาะเจ้าหรอกนะแต่ทว่าตอนนี้สู้ไม่ได้ก็ต้องประลองกันสักตั้งแล้วพวกเราหนีกันเถอะอีกสักครู่พวกเขี้ยวเล็บเขาคงตามมากันแล้วชูหลิงกล่าวว่าหนีได้แน่นอนย่อมดีแต่ต้องดูว่าเขายอมปล่อยพวกเราไปไหมส่วนทหารติดตามเขาพวกนั้นถูกข้าล่อไปก้นหุบเขาโน่นแล้วข้าปีนจากหน้าผาขึ้นมานอกจากว่าคนพวกนั้นมีวิชาตัวเบาดีเหมือนเขาไม่เช่นนั้นน่าจะอีกสักพักกว่าจะตามมาถึงหวนวียังหยุดตัวเองไว้ไม่ให้ถามคำถามที่ว่าเจ้าที่ไรวิชาตัวเบาปีนขึ้นมาได้อย่างไรอย่างไรก่อนหน้านี้เขาก็เชื่ออย่างไรเหตุผลไปแล้วว่านางจะเร่งตามมาที่นี่ทันได้ยืนหยัดอีกสักสองเค้อคงไม่มีปัญหานานไปกว่านั้นก็ต้องดูว่าโชคใครดีกว่ากันแล้วดูว่าคนที่มารอรับพวกเขามาถึงก่อนหรือว่าคนของทั่วป่าอินมาถึงก่อนสีหน้าทั่วป่าอินที่มองทั้งสองคนเย็นเยียบเจ้าคำข้าคำคุยกันไม่หยุดกระบี่ยาวในมือชี้ไปยังทั้งสองพวกเจ้าเป็นใครกันแน่ชูหลิงหลบหลังหวนอวิอย่างสง่าผ่าเผยไม่ละอายนางเป็นเด็กนะสายตาทั่วป่าอินตกลงที่หวนอวิดวงตาหรี่ลงเล็กน้อยคนที่ข้าไล่ตามก่อนหน้านี้คือนางเดิมทั่วป่าอินยังคิดว่าเป็นหวนอวิแต่เห็นรอยเลือดบนตัวและใบหน้าหวนอวิเขาจึงรู้ว่าไม่ใช่นอกจากหลังจากหวนวิสังหารคนมากมายในภูเขาแล้วจนถึงตอนนี้พวกเขายังไม่ได้ข่าวว่ามีคนบาดเจ็บพวกเขาใช้เวลาไปตั้งหลายชั่วยามไล่ตามบนเขามานานถึงกับตามเด็กน้อยจบตอนที่23 1การนับเวลาของจีนโบราณ1เค้อเท่ากับราว15นาที1ชั่วยามเท่ากับ2ชั่วโมงตอนที่24รังแกเด็กชูหลิงอายหลบหลังหวนอวิหวนวีมองทั่วป่าอินท่าทางเกียจคร้านกล่าวหยอกด้วยท่าทีไม่ใส่ใจนักว่าผู้ใดจะรู้เล่าองชายสี่แห่งเป่ยจิ้นแท้ๆถึงกับแม้แต่คนที่ไล่ตามเป็นใครก็ไม่รู้ท่าทางทั่วป่าอินเหมือนอยากต่อยเขาสักหมัดทั่วป่าอินพยักหน้ากล่าวว่าข้าจับพวกเจ้าสองคนได้ก็พอแล้ว
หวนวี่หัวเราะขำกล่าวน้ำเสียงดูแคลนอาศัยแค่เจ้าเห็นชัดว่าทั่วป่าอินไม่ใช่ผู้ชายที่ชอบโต้ฝีปากเขาชอบลงมือกระบี่ยาวในมือชักออกจากฝักชี้ไปทางหวนอวีที่นั่งยองอยู่ใต้ต้นไม้ทันทีหวนวี่หรี่ตาเล็กน้อยก่อนจะลุกขึ้นพร้อมกับที่ชูหลิงหันหลังไปหลบหลังต้นหน่อไม้ใหญ่ข้างๆมีเพียงใบหน้าเซี่ยวหนึ่งโผล่ออกมาชมสถานการณ์ต่อสู้ท่าทางเหมือนเตรียมหนีหวนอวีโมโหจนหายใจติดขัดเจ้าเด็กบ้าไร้หัวใจหวนวี่มองกระบี่ยาวในมือทั่วป่าอินเสียงหัวเราะดังขึ้นพร้อมกับมือที่ล้วงขลุ่ยยาวเหล่าหนึ่งออกจากแขนเสื้อเป็นเพียงขลุ่ยแต่ไม่ได้ทำจากลำไผ่หรือหยกชูหลิงมองลำขลุ่ยยาวมีแสงโลหะวิบวับก็มองออกนี่น่าจะเป็นขลุ่ยเหล็กนางอดกระตุกมุมปากไม่ได้อาวุธที่พวกขี้โอใช้ก็ขี้โอเช่นเดียวกันนี้เองทั่วป่าอินไม่พูดไม่จาตวัดกระบี่เข้าฟันหวนวี่หวนวี่ม้วนตัวขึ้นอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อยเขาพลิกตัวกลับมาขลุ่ยยาวในมือแทงใส่ข้อมือทั่วป่าอินรวดเร็วเอี้ยวตัวหลบกระบี่ทั่วป่าอินได้ทันท่วงทีทั่วป่าอินกับหวนวี่ห่างกันไม่นับว่าไกลท่าทางไม่ใส่ใจของหวนอวีเช่นนี้เกรงว่ามีไม่กี่คนที่ทำได้ในใจชูหลิงลองแอบวาดภาพตามล้วนต้องยอมรับว่าหากเปลี่ยนเป็นนางไม่ว่าอย่างไรก็หลบกระบี่ไม่พ้นหวนวี่บอกว่าหากไม่มีนางคอยถ่วงทั่วป่าอินย่อมไล่ตามเขาไม่ทันดูท่าแล้วไม่ได้ขี้โม้กระบี่ทั่วป่าอินแทงพลาดแววตาฉายแววประหลาดใจพริบตาหนึ่งแต่เขาไม่ผิดหวังมากเกินไปนักกระบี่ที่สองแทงตามไปอย่างไม่ลังเลเวลาไม่นานคมกระบี่ก็สะอึกมาตรงหน้าหวนอวิขลุ่ยยาวในมือหวนอวิขึ้นขวางรับกระบี่ทั่วป่าอินขลุ่ยยาวกับคมกระบี่ปะทะกันสองประกายไฟวาบชูหลิงหลบชมการต่อสู้อยู่ด้านหนึ่งต้องกล่าวว่าหวนอวิไร้กาดกว่าที่นางคิดไว้ไม่น้อยแต่ทว่าน่าเสียดายทั่วป่าอินไร้กาดยิ่งกว่าที่นางคิดไว้แม้ว่าไม่ได้มีความรู้วิชายุทธในโลกใบนี้เท่าไรนักชูหลิงก็มองออกว่าเกรงว่าหวนอวีจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของทั่วป่าอินตอนเริ่มแรกก็ยังพอสูสีอยู่มากแต่ไม่ถึง200กระบวนท่าหวนวีก็ค่อยๆตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอีก100กระบวนท่าต่อมาหวนวีก็เริ่มเป็นฝ่ายรับมากกว่าบุกโจมตีน้อยลงมากทั่วป่าอินเป็นแม่ทัพใหญ่เป่ยจิ้นกำลังแท้จริงย่อมไม่ธรรมดาแม้ว่าใช้กระบี่แต่กระบวนท่าเหมาะกับการกวาดล้างสังหารใหญ่บนสนามรบกระบวนท่าเช่นนี้ไม่เพียงแต่มีพลังสังหารบนสนามรบอย่างมากยามสู้กันตัวต่อตัวก็ยิ่งทรงอนุภาพไม่ธรรมดาและยังเป็นกระบวนท่าชั้นยอดที่น่าจะจัดการหวนอวีจนได้ชัยชูหลิงหลุบตากุมหน้าไม้ข้างกายแน่นอาวุธลับใช้หมดแล้วข้างกายนางตอนนี้เหลือเพียงแค่หน้าไม้และดาบโค้งจะให้นางเอาดาบโค้งพุ่งเข้าไปช่วยเหลือย่อมไม่อยู่ในความเป็นจริงสักเท่าไหร่นางเข้าไปช่วยไม่สู้กล่าวว่าเพิ่มความยุ่งยากจะดีกว่าแต่หน้าไม้ชูหลิงรีตาประเมินมองทั่วป่าอินแม้ว่า2วันนี้นางจะพัฒนารูปแบบหน้าไม้คันนี้มากขึ้นแต่ยังคงไม่นับว่ามันเป็นอาวุธไร้กาดอัตรายิงโดนทั่วป่าอินต่ำกว่า4ส่วนอีก2ส่วนยังอาจพลาดโดนหวนอวีบาดเจ็บตอนนี้หวนอวีแอบร้องทุกข์ในใจพวกที่เตรียมมารอรับจะมาทันเวลาไหมหากมาสายไปพวกเขาคงกลายเป็นนักโทษทั่วป่าอินไปแล้วทั่วป่าอินไม่ได้ลำบากเหมือนหวนอวียิ่งสู้ยิ่งคึกครึ่งวันมานี้ที่อดกลั้นมาตลอดยามนี้ก็ระบายใส่หวนอวีหมดกระบี่ยาวในมือแทงซ้ำอีกแต่ละกระบี่ล้วนตรงเข้าจุดสำคัญหากไม่ใช่หวนอวีวิชาตัวเบายอดเยี่ยมเกรงว่าก็คงถูกแทงเป็นรูพรุนไปหลายรูแล้วในที่สุดกระบี่ยาวก็ปะทะขลุ่ยยาวอีกครั้งเคร้งเสียงขลุ่ยยาวในมือหวนอวีกระเด็นปลิวไปชูหลิงสูดลมหายใจลึกยิงหน้าไม้ออกไปอย่างไม่ลังเลต้าไปหนีไปต้าไปบ้านเจ้าสิทั่วป่าอินตีลังกากลางอากาศถึงกับยื่นมือคว้าลูกศรสั้นของชูหลิงได้มองลูกศรสั้นกระทัดรัดในมือทั่วป่าอินสีหน้าแปรเปลี่ยนหันมามองชูหลิงหวนวีอาศัยจังหวะนี้ถอยห่างล้อเล่นอะไรหากจะทิ้งเจ้าไว้ที่นี่คนเดียวข้าจะกลับมาทำไมชูหลิงไม่พอใจนักกล่าวว่าข้าไม่ตายหรอกรีบไปผู้ใดก็อย่าคิดหนีทั่วป่าอินกล่าวน้ำเสียงเยียบเย็นปาลูกศรสั้นในมือใส่ชูหลิงโดยไม่เล็งพร้อมกับยกกระบี่แทงใส่หวนอวีอีกครั้งหวนวีรีบหนีไม่กล้าสู้ตัวต่อตัวกับทั่วป่าอินอีกอาศัยวิชาตัวเบาเป็นเลิศหนีไปรอบทิศทำให้ทั่วป่าอินแทงไม่โดนชูหลิงเกือบหลบลูกศรสั้นที่ทั่วป่าอินปามาไม่พ้นนางกัดฟันลุกขึ้นยืนคิดในใจว่าเจ้าไม่ไปฆ่าไปเองหากไม่ใช่ว่าที่นี่เป็นที่ราบกว้างมาวิ่งได้เร็วข้าเดินทางช้าถูกไล่ตามได้ง่ายเจ้าคิดว่าข้าชอบเสียสละขนาดนั้นจริงหรือในเมื่อเป็นเช่นนี้ต้าไปข้าไปก่อนนะรอข้าไปพบกับองค์หญิงรองก่อนจะกลับมาช่วยเจ้าชูหลิงตะโกนดังก่อนจะหันหลังหนีตามที่พูดเจ้ามีคุณธรรมหน่อยได้ไหมทั่วป่าอินขมวดคิ้วเล็กน้อยหันหลังไล่ตามชูหลิงหวนวิอดตกใจไม่ได้หรือว่าเขามีค่าสู้แม่นางน้อยชูไม่ได้ไม่สิที่แท้องค์หญิงรองเทียนฉี่สำคัญกับทั่วป่าอินขนาดนั้นเชียว
ชูหลิงหนีไปด้านน้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับรู้สึกได้ชัดเจนว่าด้านหลังมีพลังภายในแกร่งกล้าไล่ตามมาวิ่งไปข้างหน้าได้ระยะหนึ่งชูหลิงกัดฟันตีลังกาม้วนตัวไปกับพื้นพลางขึ้นลูกศรสั้นบนหน้าไม้ในมือเฟียวทั่วป่าอินเอียงหน้าหลบไปได้ดอกหนึ่งดอกต่อมาก็ยิงตามมาครั้งนี้ทั่วป่าอินแม้แต่หลบก็ไม่ทันได้แต่ยกกระบี่ยาวในมือขึ้นปัดลูกศรสั้นเบนออกด้านข้างทันทีชูหลิงถอนหายใจกำลังหน้าไม้อ่อนเกินไปหากมีปืนสักกระบอกก็คงดีข้าไม่เชื่อว่าเขาจะมีความสามารถรับกระสุนด้วยมือเปล่าได้แน่นอนนี่คือฝันลมแล้งๆตอนนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจมีปืนให้ชูหลิงใช้เห็นทั่วป่าอินกำลังจะตามมาถึงแล้วหวนอวีด้านหลังตะโกนดังทั่วป่าอินรังแกเด็กเป็นวีรบุรุษผู้กล้าตรงไหนบัดซบเอ้ยชูหลิงโมโหแทบสิ้นสติให้เจ้าหนีไปอย่างไรไอ้โง่เง่าเอ้ยทั่วป่าอินไม่คิดใช้ดาบทักทายกับชูหลิงเขาเอื้อมมือออกไปที่บ่าชูหลิงชูหลิงฝืนทนโต้กลับเขาด้วยดาบหนึ่งการไม่รู้จักประมาณตนเองต่อหน้าพละกำลังขั้นสุดยอดเช่นนี้เป็นได้แค่ไม่รู้จักประมาณตนรนหาที่ตายแท้มือทั่วป่าอินไม่ทันแต่โดนบ่าชูหลิงลมเย็นเยือกหนึ่งพุ่งแหวกอากาศมาทั่วป่าอินชักมือกลับในทันทีชูหลิงลืมตาแสงเยียบเย็นพาดผ่านด้านหน้านางนางรีบผงะไปด้านหลังทันทีที่ลำแสงเย็นเยียบนั้นพาดผ่านสองตาของนางไปจ้องมองให้ดีอีกทีทวนมังกรเงินพาดผ่านมาเบื้องหน้านางชูหลิงรีบหันหน้าไปมองทันทีก็เห็นทั่วป่าอินไม่ได้ไล่ตามนางมาเขามองที่มาของทวนเงินด้วยสีหน้าเย็นชาสายตาเผยกลิ่นอายสังหารต่อสู้รุนแรงพร้อมกันนั้นเสียงหวนอวีที่ไล่ตามมาด้านหลังก็เต็มไปด้วยความแปลกใจระคนยินดีท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรจบตอนที่24ตอนที่25เฟิ่งเซียวแห่งชางอวินเนินเขาห่างจากพวกเขาไม่ถึง29ไม่รู้มีอีกคนเพิ่มมาตอนไหนคนที่มาร่างสูงผอมผึ่งผายสวมชุดลายเมคาสีน้ำหมึกใบหน้าสวมหน้ากากเงินปิดบังไว้ครึ่งหนึ่งเผยให้เห็นเพียงริมฝีปากบางที่ดูไร้สีเลือดอยู่สักหน่อยและคางที่ได้รูปสมชายที่หน้ากากด้านซ้ายมีหงสีทองพันรอบดวงตาให้ความรู้สึกสูงค่าสง่างามสูงส่งจนไม่อาจเอื้อมชูหลิงเห็นหวนอวีที่ดีใจมากอย่างเห็นได้ชัดก็คิ้วกระตุกเล็กน้อยรู้จักหรือไม่เพียงหวนอวีรู้จักอีกฝ่ายเห็นชัดว่าทั่วป่าอินเองก็รู้จักทั่วป่าอินหรีตามองคนที่มากัดฟันกล่าวว่าเยี่ยนเฟิงเซียวชายหนุ่มผู้นั้นไม่ตอบพริบตาก็มาอยู่ห่างจากทั่วป่าอินเบื้องหน้าไม่กี่ก้าวทวนเงินที่เมื่อครู่ปักอยู่กับพื้นก็กลับคืนสู่มือเขาทันทีหนึ่งทวนยาวชุดดำทวนเงินรูปร่างสูงสง่าภายใต้หน้ากากเงินประดับหงสยายปีกพร้อมบอยบินคือดวงตาสีดำลึกล้ำคู่หนึ่งแววตาจับจ้องทั่วป่าอินปราดหนึ่งแล้วพยักหน้าเล็กน้อยองค์ชายสี่เป่ยจิ้นไม่เจอกันนานเป็นอย่างไรบ้างทั่วป่าอินหรีตาเล็กน้อยเยี่ยนหลิงหนึ่งเจ้าบังอาจมากผ่านมาเท่านั้นชายหนุ่มที่ชื่อเยี่ยนหลิงกล่าวอย่างไม่ใส่ใจนักสายตาจับจ้องไปที่ตัวชูหลิงองค์ชายสี่ตกต่ำจนเริ่มลงมือกับเด็กหญิงอ่อนแอแล้วหรือทั่วป่าอินแค่นหัวเราะเสียงหนึ่งเด็กหญิงเด็กนี่สังหารทหารฆ่าไปสองนายครั้งนี้สายตาเยี่ยนหลิงไปหยุดที่ชูหลิงนานกว่าหน่อยครู่หนึ่งจึงได้กล่าวว่าใจกล้าไม่เลวสังหารได้ดีในที่สุดทั่วป่าอินก็ตัดสินใจไม่พูดจามากความต่อหากเขาคิดว่าคนเบื้องหน้าผู้นี้เป็นแค่บังเอิญผ่านมาก็คงเป็นไอ้โง่คนหนึ่งแล้วหรือหากยอมลองคิดว่าบังเอิญผ่านมาจริงต่อหน้าคนผู้นี้เขาคงไม่อาจพาเจ้าสองคนนี้ไปจัดการได้แล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้เข็นนั้นก็ไม่ต้องกล่าวให้มากความกระบี่ยาวในมือสะบัดทีหนึ่งเงากระบี่ก็เปล่งประกายทันทีชูหลิงหรีตามองทั่วป่าอินที่ตวัดกระบี่ใส่เยี่ยนหลิงรุนแรงดูเดือดกว่าเมื่อครู่เยี่ยนหลิงถือทวนเงินด้วยมือเดียวทวนเงินศาสตร์บุพผาเงินงดงามหลายดอกออกไปใส่ทั่วป่าอินกระบวนท่านี้เหมือนธรรมดาไม่มีอะไรแปลกแต่เมื่อออกมาจากน้ำมือเขากลับมีพลังทรงอนุภาพยิ่งยวดกระบี่ทั่วป่าอินถูกสกัดเขาตัดกระบี่ออกไปได้ครึ่งทางก็หยุดเปลี่ยนไปแทงหน้าอกเยี่ยนหลิงแทนเยี่ยนหลิงยกทวนเงินขึ้นขวางใช้ลำทวนป้องกันคมกระบี่ทั่วป่าอินนาทีต่อมาทั้งสองก็ร่อนลงพื้นห่างจากกันหลายจ้างเงาร่างทั้งคู่เปลี่ยนแปลงไปมารมรันอย่างเจ้าพุ่งมาฆ่าเข้าใส่ชูหลิงมองสองคนเบื้องหน้าอดถอนหายใจไม่ได้พละกำลังแท้จริงเช่นนี้ในยุคที่สู้ด้วยอาวุธดาบพวกนี้อันตรายจริงไม่ต้องห่วงทั่วป่าอินไม่ใช่คู่ต่อสู้เยี่ยนเฟิงเซียวหวนวีที่ไม่รู้ว่าตามมาตอนไหนนั่งยองกระซิบอยู่หลังชูหลิงชูหลิงเลิกคิ้วเล็กน้อยเจ้าแน่ใจหรือหวนวีกล่าวว่ามีอะไรไม่แน่ใจหากทั่วป่าอินเอาชนะเยี่ยนเฟิงเซียวได้ตอนนี้เมืองชางอวินจะยังแซ่เยี่ยนหรือหลายปีมานี้ทั่วป่าอินสู้กับเยี่ยนเฟิงเซียวถึง5ครั้งแพ้3ชนะ1เสมอ1ชูหลิงเอี้ยวคอมองเขาถามขึ้นว่า
เยี่ยนหลิงผู้นี้เป็นใครเจ้าสนิทกับเขามากหรือหวนวีท่าทางรำคาญทำไมเจ้าความรู้น้อยนิดเช่นนี้บอกแล้วว่าข้าเพิ่งออกมาจากป่าเขาเจ้าหวังว่าอยู่ๆข้าจะเติมความรู้ 5,000 ปีขึ้นมาได้ในพริบตาหรือหวนวีกล่าวอย่างดูแคลนแม้ไม่รู้เรื่องคนอื่นเจ้าก็ไม่ควรไม่รู้จักเยี่ยนเฟิงเซียวตอนนี้พื้นที่ตอนเหนือของแม่น้ำหลิงชางที่เป็นพื้นที่นอกครอบครองชาวเผ่ามั่วเหลือแค่สองที่หนึ่งก็คือรูหนิงที่เซี่ยถิงเจอเฝ้าประจำการตอนนี้ไม่มีแล้วยังมีอีกที่ก็คือเมืองชางอวินที่เยี่ยนเฟิงเซียวครอบครองหวนวีถอนหายใจนี่น่าจะเป็นเจ้าไม่รู้เหตุอีกกระมังเซี่ยถิงเจอเดิมเป็นแม่ทัพเทียนฉีรักสามสังสามโดดเดี่ยวมาหลายปีย่อมมีชื่อเสียงเป็นที่เคารพยกย่องใต้ล่าแต่ทว่าเยี่ยนเฟิงเซียวเดิมเป็นพวกมาจากบ้านป่า5ปีก่อนอาศัยตอนกำลังชุลมุนแย่งชิงเมืองชางอวินมาจากชาวเผ่ามั่วก่อนหน้านี้ผู้ใดก็ไม่รู้ว่าโลกนี้มีคนคนนี้ตำแหน่งที่ตั้งเมืองชางวินพิเศษอยู่ป้องกันง่ายโจมตียากชาวเผ่ามั่วใช้เวลาหลายปีก็ยึดไม่ได้กลับต้องสูญเสียขุนพลทหารไปไม่น้อยย่อมต้องรู้สึกอับอายด้วยเรื่องนี้มากดังนั้นที่เป่ยจิ้นการชื่นชมเมืองชางอวินและคนเมืองชางอวินย่อมเป็นเรื่องคอขาดบาดตายชูหลิงมองร่างในชุดดำที่กำลังประมือกับทั่วป่าอินอย่างตกตะลึงจากกลิ่นอายสังหารต่อสู้ดุเดือดจากตัวเขาชูหลิงเดาได้ว่าเขาน่าจะเป็นแม่ทัพความสามารถและความดีความชอบเช่นนี้ก็เพียงพอให้ยโสได้ในโลกนี้ได้แล้วจริงๆมีหน้าทั่วป่าอินเห็นเขาแล้วจึงได้ประตูอายสังหารคุกรุ่นเห็นสองคนยิ่งสู้ยิ่งไกลออกไปหวนอวีก็ยักไหล่กล่าวว่าพวกเราไปกันก่อนเถอะชูหลิงลุกขึ้นยืนพยักหน้าเยี่ยนหลิงปรากฏตัวที่นี่เห็นชัดว่ามาช่วยพวกเขาหากพวกเขาไม่ไปเยี่ยนหลิงก็ไม่มีทางสลัดทิ้งหนีไปได้แต่ทว่าเยี่ยนหลิงผู้นี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรใช่ไหมหวนวีมองนางอย่างแปลกใจพริบตาหนึ่งหรือว่าเจ้าถึงกับยังกล่าววาจาคุณธรรมเป็นไม่ต้องห่วงแม้เขาสังหารทั่วป่าอินไม่ได้แต่ถอยมาอย่างไม่บาดเจ็บก็ไม่ใช่ปัญหาอีกประการเจ้าไม่เรียกเจ้าเมืองเยี่ยนก็ควรเรียกว่าเยี่ยนเฟิงเสี่ยวเจ้าไม่ใช่ชาวเทียนฉี่หรือชูหลิงอึ้งไปยังนึกไม่ออกว่าสองคำเรียกขานนี้ต่างกันอย่างไรอย่าใส่ใจรายละเอียดหน้าในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็ไปกันเถอะชูหลิงกล่าวหากคนของทั่วป่าอินตามมาทันเช่นนั้นพวกเขาย่อมต้องกลายเป็นตัวถ่วงเยี่ยนหลิงไม่สู้รีบไปหาคนที่มารอรับแม้มีเหตุไม่คาดฝันก็สะดวกรับมือชูหลิงกับหวนอวีหาคนที่มารอรับเจออย่างรวดเร็วชูหลิงได้รู้กำลังแท้จริงจวินอูหวนอีกขั้นคนพวกนี้มาค่อนข้างตรงเวลาเห็นท่าทางพวกเขาก็รู้ว่าผ่านสมรภูมิเลือดมาระลอกหนึ่งแต่กลับไม่เสียเวลาชักช้าแม้แต่น้อยก่อนหน้านี้ที่นางกับหวนวีมีสภาพอนาถก็ล้วนเพราะกำลังตนเองสู้ไม่ได้ไม่อาจโทษคนเหล่านี้คนทั้งกลุ่มหารือกันรอบหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจเตรียมกลับไปช่วยเยี่ยนเฟิงเซียวแต่มองไปก็เห็นชายหนุ่มชุดดำท่าทางองอาจแกล้วกล้าถือทวนยาวเดินมาจากที่ไม่ไกลนักเขาก้าวมาอย่างไม่รีบไม่ร้อนท่วงท่าผ่อนคลายหวนวีเข้าไปรับด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเยี่ยนท่านเจ้าเมืองทั่วป่าอินตายแล้วหรือเยี่ยนหลิงเงยหน้าเหลือบมองหวนอวีกล่าวน้ำเสียงนิ่งเรียบว่าทำคุณชายหวนผิดหวังแล้วทั่วป่าอินยังมีชีวิตอยู่หวนวีแอบผิดหวังอยู่เล็กน้อยจริงๆหากทั่วป่าอินตายวันหน้าพวกเขาก็จะสบายขึ้นหน่อยทำไมเจ้าเมืองเยี่ยนมาอยู่ตรงนี้ได้หวนวีกล่าวอย่างแปลกใจเยี่ยนหลิงตอบบังเอิญผ่านมาห้าห้าโชคดีที่เจ้าเมืองเยี่ยนผ่านมาไม่เช่นนั้นพวกเราคงยุ่งยากแล้วหวนวียิ้มแห้งก็ช่างบังเอิญจริงเยี่ยนหลิงสายหน้าสายตาจับจ้องชูหลิงชูหลิงประสานมือกล่าวว่าเมื่อครู่ขอบคุณเจ้าเมืองเยี่ยนที่ยื่นมือช่วยเหลือเฟิงเซียวตอบกลับแม่นางกล่าวหนักไปแล้วแม่นางฉลาดเฉลียวแม้ข้าไม่ยื่นมือเข้าช่วยคิดว่าก็คงไม่มีภัยถึงชีวิตชูหลิงยิ้มอย่างไม่รู้จะทำเช่นไรตกเป็นนักโทษก็ลำบากนะเยี่ยนหลิงหัวเราะขึ้นเสียงหนึ่งน้ำเสียงทุ้มสนอหูไม่เหมือนขุนพลที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายสังหารอบอุ่นนุ่มนวลราวกับมีความเป็นชาวแดนใต้อยู่มากแม่นางใจกล้าเกินผู้ใดไม่ทราบชื่อแซ่อันใดพอจะบอกได้ไหมชูหลิงกล่าวเปิดเผยไม่ปิดบังว่าชูหลิงคารวะเจ้าเมืองเยี่ยนหวนวีมองเฟิงเซียวอย่างตักเตือนเจ้าเมืองเยี่ยนแม่หนูน้อยนี่เป็นคนของจวินอู่ฮวนเยี่ยนหลิงอึ้งไปเห็นชัดว่าคิดไม่ถึงว่าหวนอวีจะกล่าวเช่นนี้ชูหลิงเหยียบหลังเท้าหวนอวีด้วยสีหน้าเรียบเฉยมองตอบเยี่ยนหลิงด้วยท่าทางนุ่มนวลบุญคุณยิ่งใหญ่ไม่อาจทดแทนวันหน้าเจ้าเมืองเยี่ยนมีอะไรต้องการใช้ชูหลิงขออย่าได้เกรงใจเยี่ยนหลิงราวกับไม่เห็นหวนอวีที่ถูกเหยียบเท้าอยู่ข้างๆพยักหน้ากล่าวว่าเช่นนั้นข้าน้อยก็ขอจดไว้แล้วจบตอนที่25 1เฟิงเซียวเป็นชื่อจื้อ
มีชื่อหมิงว่าหลิงตอนที่26เจ้าเตี้ยโดนทุบเยี่ยนเฟิงเซียวยังมีธุระต้องจัดการจึงกล่าวอำลาพวกเขาหลังจากนั้นไม่นานก่อนจากไปไม่ลืมบอกพวกเขาว่าทั่วป่าอินบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยดังนั้นหากพวกเขาไม่มีธุระสำคัญดีที่สุดก็ให้รีบไปจากที่นี่หลีกเลี่ยงการปะทะกับทหารทั่วป่าอินทั้งสองคนขอบคุณเยี่ยนเฟิงเซียวมองตามส่งเขาทะยานลอยจากไปไกลชูหลิงมองแผ่นหลังเยี่ยนเฟิงเซียวหายลับไปไกลแล้วก็อดถอนหายใจไม่ได้หวนวี้มองชูหลิงยื่นมือไปสะกิดบ่านางทำไมเจ้าคงไม่ได้ต้องใจเยี่ยนเฟิงเซียวกระมังคนเขาเป็นถึงเจ้าเมืองชางอวินคงไม่มาต้องตาแม่หนูน้อยราวถั่วงอกเช่นเจ้าหรอกชูหลิงสูดลมหายใจลึกหันไปยิ้มให้หวนอวีหวนวีกระพริบตาปริบๆมองนางอย่างยังไม่รู้ตัวว่าผิดอะไรรอยยิ้มชูหลิงบิดเบี้ยวขึ้นมาถั่วงอกก็แสดงให้เห็นว่าข้ายังเติบโตได้ไม่เหมือนบางคนมองประเมินหวนอวีหัวจรดเท้าชูหลิงกล่าวสบายอารมณ์ว่าเจ้าเตี้ยโดนทุบหวนวีกระทืบเท้าทันทีเจ้าว่าใครเตี้ยเจ้าสิเจ้าเตี้ยแคระเป็นเจ้าเตี้ยที่ยังสูงไม่ถึงหน้าอกข้าเลยชูหลิงหัวเราะเห่อๆเจ้าวินอูหวนสูงกว่าเจ้ากระมังเยี่ยนเฟิงเซียวสูงกว่าเจ้ากระมังทั่วป่าอินสูงกว่าเจ้ากระมังไปหลี่ชิงหงสูงกว่าเจ้ากระมังไม่แน่อีก 2-3 ปีอวินอี้ก็คงสูงกว่าเจ้าแล้วความจริงหวนอวีก็ไม่ได้เตี้ยแต่ตามมาตรฐานชูหลิงในโลกก่อนไม่สูง180ก็ต้องอย่างน้อย178-179แต่จะทำอย่างไรได้ชาวเป่ยจิ้นเกิดมาก็สูงใหญ่พวกจวินอูฮวนไปหลี่ชิงหงแม้ว่าไม่ใช่ชาวเป่ยจิ้นแต่ก็สูงสง่าจวินอูฮวนผอมบางจึงทำให้ละดูยิ่งสูงหวนอวียืนต่อหน้าจวินอูฮวนเห็นชัดว่าไม่ได้เปรียบด้านความสูงแม้แต่น้อยเห็นหวนอวีโมโหเช่นนี้ชูหลิงก็มีท่าทางสบายยอกสบายใจยิ่งกล่าวว่าไม่เป็นไรต้าไปความสูงเป็นความเจ็บปวดชั่วชีวิตของชายชาตรีข้าเข้าใจหวนวีไม่โมโหแล้วแต่เผยรอยยิ้มลึกซึ้งมองชูหลิงความเจ็บปวดชั่วชีวิตของชายชาตรีไม่ใช่ความสูงแม่หนูน้อยอย่างเจ้าจะไปรู้อะไรไม่คิดว่าชูหลิงถึงกับรับคำต่ออย่างช่ำชองยิ่งอ้อมองไม่ออกว่าเจ้ายังไตอ่อนแออย่าเสียใจไปนะไว้กลับไปหาข้าได้รู้จักหมอดีๆต้องแนะนำเจ้าทันทีล้อเล่นน่าคิดว่ารังจิ้งจอกเป็นที่บริสุทธิ์ไร้พิษภัยอย่างนั้นหรือแม้แต่เจ้าน้ำเงินน้อยที่น่ารักเชื่อฟังที่สุดพูดจาไม่คิดก็ยังดีกว่าเจ้าหมอนี่กระมังใต้อ่อนแอคำนี้ราวกับภูเขาใหญ่ถล่มใส่กระหม่อมหวนอวีอยู่ๆสีหน้าคุณชายหวนอวีพลันบิดเบี้ยวเขายื่นสองมือออกไปข้าจะบีบคอเจ้าให้ตายเจ้าเด็กบ้าคนที่มารอรับอยู่ข้างๆรีบกันเข้ามาคว้าตัวเขาไว้คุณชายหวนโปรดระงับโทสะพวกเรายังมีงานที่ต้องทำอีกคุณชายบอกว่าให้ปกป้องคุ้มครองแม่นางหลิงให้ดีไม่อาจป้องกันไม่ให้ศัตรูทำร้ายสำเร็จแต่กลับมาถูกคนของตนเองบีบคอตายนะแต่ทว่าคิดไม่ถึงคุณชายหวนอวีที่หน้าตาหล่อเหล่าเช่นนี้ถึงกับไม่อาจกล่าวคุณชายหวนพวกเรารีบไปกันเถอะอีกสักครู่ทหารคงไล่ตามทันแล้วพวกเขาใช้ยุทธวิธีเบนความสนใจยกทุกเหตุผลมากล่อมทุกคนร่วมแรงกันในที่สุดก็ลากหวนอวีที่โกรธจัดไปได้ชูหลิงอดลูบจมูกอย่างละอายใจไม่ได้ทำไมต้องมีปฏิกิริยามากขนาดนี้ด้วยหรือว่านางพูดแทงใจดำเข้าจริงๆทุกคนหลบกองกำลังทั่วป่าอินเร่งเดินทางกลับไปพบกับจวินอูฮวนที่จุดนัดพบเมืองเล็กนั่นพวกเขากลับไปไม่ได้แล้วตลอดเส้นทางขากลับเห็นชัดว่ามีทหารเปยะจิ้นตรวจตราเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมมากแต่พอพวกเขาเร่งเดินทางไปถึงกลับไม่พบร่องรอยพวกจวินอูฮวนหวนวีรู้สึกเป็นห่วงจึงเสนอให้ชูหลิงหยุดพักที่นี่เขาไปรับพวกจวินอูฮวนชูหลิงครุ่นคิดครู่หนึ่งก็เห็นด้วยกับข้อเสนอหวนวีเหน็ดเหนื่อยไปมาทั้งวันนางไม่มีแรงจะขยับแล้วจริงๆแม้ไปก็คงเป็นแค่ตัวถ่วงเท่านั้นแม้ว่าทำสงครามน้ำลายกับหวนวีมาตลอดทางแต่ชูหลิงก็ต้องยอมรับว่าความสามารถหวนอวีไม่ได้น้อยแม้ว่าเสียเปรียบทั่วป่าอินแต่ควรรู้ว่าทั่วป่าอินไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นองค์ชายสี่แห่งเป่ยจิ้น1ใน4ขุนพลใหญ่แห่งเป่ยจิ้นและยังเป็นรองแค่ทั่วป่าซิ่งเยี่ยแต่ทว่าชูหลิงคลำยาเม็ดหนึ่งออกมาก็ลืนลงไปนางนั่งครุ่นคิดอยู่ที่เนินเขาไม่ว่าครั้งนี้พวกจวินอูฮวนจะทำสำเร็จหรือล้มเหลวราชสำนักเต๋ยจิ้นก็คงต้องตรวจตราและป้องกันเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเป็นแน่เพื่อขวางไม่ให้เสี้ยถิงเจอกลับเทียนฉีถึงขั้นอาจจะยอมปิดพรมแดนทั้งหมดอย่างไม่เสียดายถึงตอนนั้นนางคิดจะไปเทียนฉีเกรงว่าก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วชูหลิงลอบถอนหายใจอย่างรู้สึกปวดหัวอยู่บ้างแต่อย่างไรก่อนเกิดเรื่องนี้ชูหลิงก็ไม่ได้คิดรีบหนีไปอยู่แล้วยังไม่ต้องพูดถึงว่านางจะกลับไปเทียนชีอย่างราบรื่นได้หรือไม่ความจริงหากไม่ใช่เพราะต้องไปส่งสารให้องค์หญิงหลิงซี
นางก็ไม่ได้สนใจจะกลับเทียนฉี่ขนาดนั้นหากกลับไปในฐานะองค์หญิงที่รอนางอยู่ย่อมไม่ใช่วันเวลาดีๆแน่ไม่แน่ว่าอีก2ปียังต้องถูกส่งกลับมาแต่งงานสารสัมพันธ์ที่เป่ยจินหากปิดบังชื่อแซ่ใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านคนหนึ่งเช่นนั้นยายต้องกลับไปเทียนฉี่หญิงสาวตัวคนเดียวใช้ชีวิตในเทียนฉี่ที่เคร่งครัดจารีตไม่ใช่เรื่องมีความสุขนักหรือว่าชาวบ้านธรรมดาในเทียนฉี่จะมีชีวิตที่ดีมีความสุขได้แม่นางหลิงพวกหวนวีไม่ได้กลับมาทั้งคืนเช้ามาชูหลิงกำลังออกกำลังกายอยู่นอกห้องไม่ไกลนักก็มีชายวัยกลางคนในชุดผ้าธรรมดาไม่สะดุดตารีบวิ่งเข้ามายังไม่ทันได้เข้ามาใกล้ก็ส่งเสียงกระหืดกระหอบร้องเรียกจวินอูฮวนกล่าวว่าแซ่ของชูหลิงเป็นที่สะดุดตามากเกินไปนอกจากอวินอี้และหวนวีไม่กี่คนคนรอบกายต่างเรียกขานชูหลิงว่าแม่นางหลิงหลายคนจึงคิดว่าชูหลิงแซ่หลิงชูหลิงลุกขึ้นยืนถามขึ้นมีอะไรชายวัยกลางคนกล่าวว่าพวกคุณชายกลับมาไม่ได้ชั่วคราวเชิญแม่นางเดินทางไปจากที่นี่ก่อนชูหลิงคิ้วกระตุกเล็กน้อยดูท่าพวกเขาทำสำเร็จแล้วกระมังชายวัยกลางคนอึ้งไปเล็กน้อยในแววตามีความตื่นตระหนกจนเก็บไม่อยู่ถามขึ้นว่าทำไมแม่นางจึงคิดเช่นนี้ชูหลิงกล่าวว่าหากไม่ใช่แม่ทับเซียถูกช่วยออกไปชาวเป่ยจิ้นอับอายกลายเป็นความโกรธแค้นแล้วพวกเขาแม้แต่กลับมาสมทบจะยังทำไม่ได้ได้อย่างไรไผ่หลี่ชิงหงนำคนไล่ตามพวกเขาไปทางไหนชายวัยกลางคนคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มกล่าวว่าไม่เพียงแต่คนของไผ่หลี่ชิงหงยังมีทหารประจำการละแวกใกล้เคียงกับทหารจากศาลาพักแรมล้วนไล่ติดตามพวกคุณชายคุณชายสั่งการไว้ก่อนแล้วว่าหากสถานการณ์ไม่ดีนักให้กลับมาแจ้งแม่นางหลิงก่อนร้านค้าหลิงเซียวมีที่พักในเป่ยจิ้นหลายแห่งหากแม่นางไม่รังเกียจก็ไปพักก่อนได้รอคุณชายสลัดหลุดมีเวลามาได้ก็จะมาส่งแม่นางข้ามแม่น้ำชูหลิงพยักหน้ากล่าวขอบคุณครุ่นคิดครู่หนึ่งถามขึ้นว่าพวกเขาไปทางไหนชายวัยกลางคนตอบขึ้นเหนือเห็นชูหลิงขมวดคิ้วชายวัยกลางคนก็เอ่ยอย่างเสียไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าคุณชายคิดกลับไปติดร่างแห่แต่ไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆไหนเลยชาวเป่ยจิ้นจะไม่รู้ว่าพวกเราต้องส่งแม่ทัพเสี้ยลงใต้ตอนนี้ทิศทางลงใต้เต็มไปด้วยทัพทหารอย่างรวดเร็วพวกเราได้แต่ช่วยแม่ทัพเซียไปก่อนค่อยว่ากันตอนเหนือกว้างใหญ่ชาวเผ่ามั่วใช่ว่าจะตามหาพวกเขาเจอชูหลิงเงียบคิดครู่หนึ่งถามขึ้นว่าต่อจากนี้ท่านเตรียมจะทำอะไรชายวัยกลางคนกล่าววาจาตามมารยาทปฏิเสธคำเรียกขานว่าท่านของชูหลิงก่อนจะเอ่ยตอบว่าข้าน้อยจะส่งแม่นางไปถึงที่พักของร้านค้าหลิงเซียวแล้วค่อยรวบรวมคนไปช่วยพวกคุณชายอีกแรงชูหลิงกล่าวว่าเช่นนี้ท่านรีบไปทำธุระท่านเถอะไม่ต้องสนใจข้าส่วนเรื่องที่ข้านัดกับคุณชายจวินวันหน้าข้าย่อมไปหาเขาแน่ชายวัยกลางคนไม่แปลกใจกับคำพูดชูหลิงเอ่ยรับหากเป็นเช่นนี้คุณชายว่าหากแม่นางหลิงมีสิ่งอื่นจะทำก็สั่งข้าน้อยให้เรียนแจ้งแม่นางหากแม่นางต้องการหรือติดขัดสิ่งใดก็ไปที่ร้านค้าหลิงเซียวทั่วทุกพื้นที่ได้ทุกเมื่อบอกชื่อคุณชายหวนอวีก็พอแล้วก็ทิ้งข้อความให้คุณชายขอบคุณมากชูหลิงพยักหน้าตอบจบตอนที่26ตอนที่27จวินอูฮวนบาดเจ็บสาหัสชายวัยกลางคนผู้นั้นอำลาชูหลิงแล้วก็เดินทางขึ้นเหนือหลบการตรวจค้นของทหารเป่ยจิ้นตลอดเส้นทางสุดท้ายก็มาถึงหมู่บ้านเล็กกลางเขาที่หลบเร้นปิดบังแห่งหนึ่งเขาไม่ได้เข้าไปในหมู่บ้านแต่อ้อมหมู่บ้านไปยังป่าด้านหลังลึกเข้าไปในป่ามีกระท่อมเล็กผุพังหลังหนึ่งนั่นเป็นที่พักชั่วคราวของพวกพรานในหมู่บ้านที่ขึ้นเขาล่าสัตว์ประตูกระท่อมแคบเล็กและอับแสงในกระท่อมจวินอูฮวนยังคงนอนไม่ได้สติอยู่บนเตียงก่อจากดินใบหน้าซีดขาวชุดดำบนร่างเขามีกลิ่นโลหิตกำจายมาเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าเขาก็ลืมตาโพลงขึ้นราวกับประกายไฟเย็นเยียบลุกโชนคุณชายชายวัยกลางคนรีบก้าวเข้ามาเห็นสีหน้าจวินอูฮวนก็หนักใจตามไปด้วยคุณชายอาการบาดเจ็บของท่านเขารู้ว่าคุณชายอาจได้รับบาดเจ็บแต่คิดไม่ถึงว่าจะหนักหนาสาหัสเช่นนี้เขามองไปรอบทิศชายวัยกลางคนจึงรู้สึกว่าไม่ถูกต้องนักคุณชายทำไมมีท่านคนเดียวเหวินหูล่ะหรือว่าเหวินหูไม่เช่นนั้นทำไมเขาจึงปล่อยให้คุณชายที่บาดเจ็บสาหัสอยู่ที่นี่คนเดียวจวินอูฮวนโบกมือกล่าวว่าไม่เป็นไรข้าให้เขาไปทำธุระชายวัยกลางคนได้สติคืนมาทันทีคุณชายให้เขาอารักขาแม่ทับเซียหรือคือว่านี่ไม่ใช่ว่าเหลวไหลหรือสุขภาพคุณชายเดิมก็มีโรคภัยตอนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นจวินอูฮวนกลับมีทีท่าสงบนิ่งอาการบาดเจ็บข้าหนักหนาอยู่สักหน่อยตามพวกเขารอนแรมไปไม่ไหวมีเหวินหูกับหวนวีแม่ทับเซียก็จะปลอดภัยหน่อยชายวัยกลางคนได้ยินก็อดตาแดงกับไม่ได้
คุณชายเช่นนี้หากท่านเกิดเหตุอะไรขึ้นพวกข้าน้อยจะทำเช่นไรจวินอู่หวนยิ้มบางกล่าวว่าสุขภาพข้าเป็นเช่นนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานเท่าไรสำคัญอะไรหากแม่ทัพเสี้ยหนีภัยพ้นไปได้วันหน้าเห็นชายวัยกลางคนร้อนใจขึ้นมาอีกจวินอู่หวนได้แต่สายหน้าคิดว่าแล้วไปเถอะมาพูดเรื่องนี้ก่อนข้าหิวแล้วเจ้าไปหาอะไรมาให้กินก่อนขอรับคุณชายข้าน้อยจะรีบไปหาชายวัยกลางคนรีบหันหลังปาดน้ำตาเงียบๆก้าวเดินออกไปทันทีจวินอู่หวนพิงเตียงไม่หลับตาพักครู่หนึ่งจึงลืมตาขึ้นอีกครั้งกล่าวว่าแม่นางหลิงออกมาเถอะด้านนอกเงียบสงบผ่านไปครู่หนึ่งเงาร่างหนึ่งก็เดินออกมาจากนอกประตูไม่ใช่ชูหลิงแล้วจะเป็นใครชูหลิงเอียงคอมองสำรวจจวินอู่หวนแล้วเอ่ยขึ้นคุณชายอู่หวนให้คนไปบอกให้ข้าไปที่แท้เพราะบาดเจ็บสาหัสหรือจวินอู่หวนรู้สึกจนหนทางอยู่บ้างตอบนางว่าเดิมรับปากส่งแม่นางกลับเทียนฉี่ตอนนี้เกรงว่าชูหลิงโบกมือกล่าวอย่างสนใจว่าข้าไม่ยักรู้ว่าคุณชายจวินถึงกับยอมเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่นท่านส่งคนข้างกายให้เสียทิ้งเจอไปหมดไม่กลัวหรือว่าหากตอนนี้ข้าแทงท่านดับหนึ่งท่านย่อมตายจวินอู่หวนกลับไม่โมโหและไม่หวาดกลัวรอยยิ้มยังคงเปิดเผยน่าจะใช่กระมังท่านไม่กลัวหรือชูหลิงถามขึ้นจวินอู่หวนตอบเพราะข้ารู้ว่าแม่นางหลิงย่อมไม่ทำเรื่องเช่นนี้ชูหลิงกล่าวว่าท่านมองไม่ผิดอีกอย่างนั้นสิคุณชายอู่หวนเคยมีใครบอกท่านไหมว่าสองตาท่านช่างน่ารังเกียจยิ่งจวินอู่หวนเผยรอยยิ้มงามเรื่องนี้ไม่มีจริงๆในเมื่อแม่นางหลิงมาถึงที่นี่ได้ก็คิดว่าคงรู้ว่าที่นี่สถานการณ์ไม่ดีนะทำไมยังต้องลงมาพัวพันน้ำครามนี้อีกชูหลิงยักไหล่อาจเพราะสมองข้าผิดปกติกระมังจวินอู่หวนหัวเราะมิได้ความจริงการไว้ใจแม่นางน้อยที่มีที่มาที่ไปไม่ชัดเจนผู้นี้เป็นเรื่องค่อนข้างอันตรายแต่เขาเองก็ไม่รู้ว่าทำไมจึงเลือกเชื่อใจนางอย่างง่ายดายเช่นนี้เพียงแต่ความรู้สึกบอกเขาว่าแม่นางน้อยผู้นี้ย่อมไม่ใช่คนที่จะขายชาติเพื่อชื่อเสียงเกียรติยศตนเองพวกนั้นแต่ทว่าการที่ชูหลิงจะตามมาเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายของจวินอูฮวนอยู่บ้างนางเป็นคนฉลาดน่าจะรู้ดีว่าสถานการณ์ของพวกเขาตอนนี้ไม่สู้ดีนักแต่นางยังคงมาจวินอูฮวนรู้สึกอยากหัวเราะไม่ได้ชูหลิงคว้ายาออกจากห่อผ้าที่พกประจำตัวแล้ววางลงข้างเตียงพลางว่าหากท่านรู้สึกดีขึ้นหน่อยแล้วก็รีบใส่ยาจากนั้นก็ไปจากที่นี่เสียสายตาจวินอู่หวนตกใจเล็กน้อยราวกับกำลังถามนางว่าทำไมชูหลิงเอ่ยต่อพี่ชายท่านนั้นเหมือนจะความสามารถแย่อยู่สักหน่อยระหว่างทางถูกคนสะกดรอยตามก็ไม่รู้ตัวแม้ว่าข้าล่อพวกเขาไปอีกทางแล้วแต่ที่แห่งนี้เล็กแค่นี้เองจะตามมาจนเจอคงเป็นแค่เรื่องช้าเร็วเท่านั้นจวินอู่หวนสูดลมหายใจลึกก่อนถอนหายใจเบาๆกล่าวว่าคนของคุกมิงวิเวนเยเว่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาจริงๆชูหลิงถามขึ้นอย่านึกสนใจว่าคุกมิงวีนั่นคืออะไรระหว่างที่พูดนางก็ไม่ลืมเอื้อมมือออกไปดึงสาบเสื้อจวินอู่หวนจวินอู่หวนยกมือปัดป้องเจ้าทำอะไรชูหลิงกล่าวอย่างแปลกใจว่าใส่ยาให้ท่านอย่างไรยังจะทำอะไรได้บรรยากาศเริ่มอึดอัดเล็กน้อยสุดท้ายจวินอู่หวนก็ปล่อยมือก่อนจะตอบคำถามเมื่อครู่แม่นางหลิงไม่เคยได้ยินหรือขบวนการสายลับขององหวังแห่งคุกมิงวิคนที่นั่นจวินอู่หวนขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วเอ่ยต่อยากจะรับมือชูหลิงมองแผ่นนอกเปลือยเปล่าของจวินอู่หวนด้วยท่าทางสงบนิ่งนางเลิกคิ้วเล็กน้อยยากรับมืออย่างไรบาดแผลดาบฟันจวินอู่หวนเจ็บเป็นทางยาวจากด้านบนอกขวามาถึงซี่โครงซ้ายพาดยาวผ่านทั้งแผ่นนอกจวินอู่หวนน่าจะใช้วิธีการพิเศษในการสะกดจุดเลือดไว้แต่ตอนนี้บาดแผลยังคงมีเลือดไหลซึมออกมาช้าๆจวินอู่หวนก้มลงมองชูหลิงจัดการบาดแผลอย่างคล่องแคล่วกล่าวว่าบาดแผลนี้ก็คือฝีมือของพวกเขาชูหลิงขมวดคิ้วเล็กน้อยยื่นมือออกไปวัดขนาด 2-3 ทีก็ถามขึ้นชาวจงหยวนชาวเผ่าม่วชินกับการใช้ดาบโค้งดาบยาวหรือไม่ก็อาวุธหนักนอกจากทั่วป่าอินข้าไม่เคยเห็นชาวเผ่าม่วคนใดถนัดอาวุธเบาเช่นนี้บาดแผลนี้ของท่านแม่นางหลิงสายตาแหลมคมจวินอู่หวนยิ้มบางแม่นางหลิงควรรู้ว่าโลกนี้ไม่ใช่ชาวจงหยวนทุกคนล้วนโกรธแค้นชาวเผ่าม่วเข้ากระดูกดำแม้ชาวเผ่าม่วเหิมเกรมแต่กับคนที่มีความสามารถค่าตอบแทนที่ให้ก็นับว่าไม่เลวแน่นอนว่าในสายตาชาวเผ่าม่วคนพวกนั้นก็แค่วัวม้าที่คอยรับใช้พวกเขาเท่านั้นตอนมีชีวิตได้กินดีอยู่ดีสวมเสื้อผ้าหรูหราตายไปไม่มีอันใดให้ต้องนึกเสียใจ
ชูหลิงไม่ปฏิเสธนางย่อมเข้าใจชาวบ้านธรรมดาไม่นำมาพูดถึงบนโลกนี้ยังมีคนที่ความสามารถโดดเด่นอยู่บ้างและไม่ถือสาหักต้องสวามิภักดิ์ชาวเผ่าโมกคนร่วมชาติรับทุกเกี่ยวอันใดกับพวกเขาพวกเขาต้องการเพียงแค่ตนเองได้มีชีวิตสุขสบายก็พอแล้วคนเช่นนี้ในยุคสมัยนางเรียกว่าคนขายชาติจัดการคราบเลือดที่บาดแผลจนสะอาดแล้วชูหลิงก็หยิบขวดยาข้างๆโรยผงยาลงไปเห็นชัดว่ากล้ามเนื้อใต้มือนางเกร็งแน่นแต่จวินอูหวนก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องสักคำถึงกับแม้แต่สีหน้าก็ไม่แปรเปลี่ยนยาของตนเองชูหลิงย่อมรู้ว่าแสบเพียงใดเขาทำเอานางแปลกใจไม่น้อยจวินอูหวนดูแล้วป่วยอ่อนแอแต่ความอดทนไม่เลวเลยจริงๆมีเงาคนรีบพุ่งเข้ามาจากด้านนอกแต่พอเข้ามาก็ถึงกับหยุดอยู่กับที่อย่างตกตะลึงข้าไม่เห็นอะไรทั้งนั้นจบตอนที่27ตอนที่28คิดมากไปแล้วชูหลิงมองคนที่ตรงประตูอย่างไร้วาจาจะกล่าวเขาก็คือชายวัยกลางคนที่ถูกจวินอูหวนไล่ออกไปหาของกินมาเมื่อครู่ในมือเขาประคองอาหารแห้งและผลไม้มา 2-3 อย่างเพียงแต่ดวงตาที่มองจวินอูหวนและนางราวกับจะทะลักออกจากเบ้าตาท่าทางเหมือนไม่รู้ว่าควรมองไปทางไหนดีชูหลิงก้มหน้าลงมองจวินอูหวนกับนางตอนนี้เอาเถอะก็ไม่ยากที่จะทำให้คนเข้าใจผิดจริงๆชูหลิงเตี้ยเกินไปตอนใส่ยายากจะไม่เข้าใกล้ชิดจวินอูหวนอีกนิดจวินอูหวนก็มีสภาพเกือบเปลือยใครเห็นสภาพเด็กสาวตัวน้อยน่ารักเช่นนางก็คงต้องคิดวุ่นวายไปไกลแต่ความคิดสหายท่านนี้ก็ไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่นะจวินอูหวนที่นั่งอยู่ข้างๆกลับมีสงบนิ่งแม่นางหลิงเปลี่ยนยาให้ข้าชายหนุ่มนำหวนเยเว่หัวเราะแห้งๆ 2-3 ทีแม่นางคิดการรอบคอบแม่นางหลิงคือว่ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรในที่สุดเขาก็คิดได้ว่าก่อนหน้านี้คุณชายกำชับให้เขาไปแจ้งข่าวแก่แม่นางหลิงให้จากไปก่อนทำไมตอนแม่นางหลิงจึงมาอยู่ที่นี่ได้ชูหลิงหันไปยิ้มให้เขาสะกดรอยตามท่านมาได้ยินดังนี้หวนเยเว่ก็ยิ้มไม่ออกในทันทีเขาถึงกับไม่รู้ตัวสักนิดว่ามีคนสะกดรอยตามมาโชคดีที่เป็นแม่นางหลิงหากเกิดเป็นพวกชาวเป่ยจิ้นคิดถึงตรงนี้สีหน้าหวนเยเว่ก็ซีดขาวไปบ้างแล้วจวินอูหวนกล่าวว่าเก็บของพวกเราต้องไปจากที่นี่ขอรับคุณชายทั้งสามกินของที่หวนเยเว่นำกลับมาง่ายๆเล็กน้อยก่อนออกเดินทางชูหลิงเดินตามทั้งสองคนไปตามเส้นทางภูเขาคดเคี้ยวนางไม่ได้ถามหวนเยเว่ว่าเดิมบอกว่าจะมารวบรวมกำลังคนตอนนี้ทำไมจึงมาคนเดียวความจริงในใจนางรู้ดีหากจวินอูหวนมีคนพอไหนเลยจะมาลากนางเป็นพวกคนเช่นจวินอูหวนแม้มีวาสนาได้พบกันไม่กี่ครั้งชูหลิงก็ยังมองออกว่าคนเช่นนี้ดีเลวกล่าวได้ยากแต่อย่างน้อยก็ยังพอมีขีดจำกัดความต่ำตมที่รับได้เด็กน้อยเช่นนางแม้จะไร้กาจอย่างไรก็ไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่เขาจะใช้งานคุณชายมีคนตามมาทันแล้วไม่ต้องให้หวนเยเว่เอ่ยชูหลิงกับจวินอูหวนก็สัมผัสได้แล้วจวินอูหวนเอียงหูฟังครู่หนึ่งกล่าวน้ำเสียงนิ่งเรียบว่าคนไม่น้อย36หวนเยเว่ชักอาวุธประจำตัวออกมากล่าวน้ำเสียงนิ่งเรียบว่าคุณชายท่านกับแม่นางหลิงไปก่อนข้าสกัดพวกเขาไว้เองจวินอูหวนสายหน้าเอ่ยบอกเจ้าสกัดพวกเขาไม่อยู่เขายื่นมือโยนหยกประดับให้ชูหลิงแล้วกล่าวกับนางแม่นางหลิงรบกวนเจ้าเรื่องหนึ่งชูหลิงพลิกฝ่ามือรับไว้จากนั้นก็โยนไปให้หวนเยเว่กล่าวว่าไม่ทำให้เขาไปฝีมือหวนเยเว่ดีกว่านางความจริงฝีมือนางในตอนนี้นับว่ามีชายหนุ่มที่อ่อนแอว่านางไม่มากแต่หากเทียบเพียงการสังหารและเอาตัวรอดอย่างไรหวนเยเว่ก็ตามไม่ทันนางจวินอูหวนถอนหายใจกล่าวน้ำเสียงนิ่งเรียบว่าแม่นางหลิงเรื่องนี้เดิมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอันใดกับเจ้าหากข้าไม่นำเจ้าชูหลิงแค่นหัวเราะเสียงหนึ่งหากข้าไม่ยินดีจะช่วยท่านอย่าว่าแต่ท่านจับตัวอวินอี้ไปเลยแม้ท่านสังหารเขาต่อหน้าข้าก็ไม่กระพริบตาแม้สักนิดจวินอูหวนขมวดคิ้วตอนนี้ไม่ใช่เวลามาเสียเวลาพูดจาแต่เส้นทางจากนี้ลำบากมากจริงๆเขาไม่อยากให้แม่นางน้อยผู้นี้ต้องเดือดร้อนไปด้วยไม่คิดว่าชูหลิงยังเด็ดขาดยิ่งกว่าที่เขาคิดโบกมือกล่าวว่าอย่ามากความหักยังพูดจามากความอีกคนคงตามมาทันแล้วท่านวางใจเถอะหากถึงยามกระชั้นชิดจริงๆข้าย่อมทิ้งท่านไว้แล้วหนีไปยิ่งไกลยิ่งดีไม่คิดร่วมเป็นร่วมตายกับท่านแน่จวินอูหวนกับหวนเยเว่พร้อมกันไร้วาจาจะกล่าวเอาเถอะข้าน้อยขอขอบคุณแม่นางหลิงหวนเยเว่นำป้ายคำสั่งนี้ไปให้หวนอวีเขารู้ว่าควรทำเช่นไรคุณชายหวนเยเว่กล่าวอย่างตกใจเห็นชัดว่าไม่อยากทิ้งจวินอูหวนแล้วหนีไปชูหลิงกล่าวว่าข้าว่านะท่านอาท่านอย่าเอาแต่รั้งรอเลยให้ท่านอยู่รั้งท้ายขวางไว้ไม่ถึงครึ่งเครือคนพวกนั้นก็จะตามมาทัน
พวกเราผู้ใดก็อย่าได้คิดหนีท่านไปก่อนภาระหายไปหนึ่งข้ากับจวินอูฮวนไม่แน่อาจหนีได้เร็วขึ้นอีกหน่อยแม้ถูกรังเกียจแต่เหวินเยเว่พบว่าตนเองไร้วาจาโต้แย้งตอนนี้ไม่ใช่เวลามาซาบซึ้งหรือดึงดันเหวินเยเว่กัดฟันกำหยกประดับของจวินอูฮวนวิ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมองตามแผนหลังเหวินเย่ไหวลับไปด้านหน้าชูหลิงจึงได้ผินหน้ามามองจวินอูฮวนท่านไม่เป็นไรใช่ไหมจวินอูฮวนยกมือขึ้นกุมบาดแผลที่หน้าอกยิ้มเฟื่อนแม่นางหลิงไม่ใช่ว่ารู้หรือชูหลิงพยักหน้าตอบรู้ก็รู้แต่ข้าไม่เข้าใจท่านเป็นหัวหน้าแท้ๆทำไมจึงปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสภาพอนาถเช่นนี้ได้คนเช่นพวกท่านควรจะมีคนแอบคอยติดตามอยู่ตลอดเวลาทุกหนแห่งแม้ต้องเผชิญกองทัพนับพันก็ผ่านไปได้พร้อมกับดูคนอื่นหลั่งโลหิตเป็นสายน้ำมากกว่าไหมจวินอูฮวนเงียบงันไปเป็นนานผ่านไปครู่หนึ่งจึงได้กล่าวว่าแม่นางหลิงคิดมากไปแล้วหากมีความสามารถเช่นนั้นจริงทางเหนือตอนนี้ก็ไม่ใช่พื้นที่ของชาวเผ่าโม่แล้วแต่เป็นของเขาจวินอูฮวนยิ่งไปกว่านั้นครั้งนี้ต้องมาพบกับเรื่องของเซี่ยถิงเจอถือว่าเหนือความคาดหมายมากจริงๆก่อนหน้านี้พวกเขาจึงไม่ได้เตรียมจัดวางกำลังคนไว้ละแวกนี้รีบไปกันเถอะพวกมันจะตามมากันแล้วชูหลิงพยักหน้ายื่นมือออกไปประคองจวินอูฮวนกล่าวว่าไปชายชุดดำกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวในป่าอย่างไร้ซุ้มเสียงแม้ว่ากลางวันแสกๆคนกลุ่มนี้ก็ยังคงสวมชุดดำปิดบังใบหน้าด้วยผ้าดำเหลือเพียงดวงตาพวกมันหายตัวไปแล้วหนึ่งในนั้นกล่าวน้ำเสียงนิ่งเรียบอีกคนตอบพวกมันมีคนบาดเจ็บไปได้ไม่ไกลต้องอยู่ละแวกนี้แน่คนที่เอ่ยก่อนกล่าวเสียงเรียบว่าคนพวกนี้ทำลายงานราชสำนักมาหลายครั้งครั้งนี้ถึงกับทำลายงานท่านอ๋องหมิงขอเพียงเปิดโปงผู้อยู่เบื้องหลังได้ย่อมเป็นผลงานชิ้นใหญ่ค้นให้ทั่วขอรับท่ามกลางป่าเขาเงียบสงบมีเพียงนกที่ส่งเสียงร้องบ้างเป็นบางครั้งกลุ่มชายชุดดำแยกกันออกสำรวจรอบทิศหนึ่งในนั้นผ่านมาทางต้นไม้ต้นหนึ่งมีน้ำหยดหนึ่งหยดลงบนศีรษะเขาสัมผัสเย็นเล็กน้อยเขายกมือขึ้นคลำนิ้วมือมีสีแดงเข้มชายชุดดำสีหน้าเปลี่ยนเล็กน้อยรีบเงยหน้าขึ้นทันทีสิ่งที่เห็นก็คือใบหน้าซีดขาวและเย็นเยียบเพียงแต่เขาไม่ทันได้ส่งเสียงเรียกพลังไร้รูปร่างจากด้านบนก็กดทับลงมาทำให้คอเขาบิดหักก่อนจะร่วงลงพื้นอย่างเงียบกริบเงาคนปราดเข้ามาจากด้านข้างดึงเขาเข้าใต้ต้นไม้ยกหัวแม่ป้องให้คนบนต้นไม้ไร้กาดชูหลิงเห็นคนตรงหน้าคอหักไร้หมายใจในใจก็แอบนึกอิจฉาแค่เพียงฝ่ามือเบาๆก็ทำคอศัตรูหักสองท่อนได้แม้ตอนนางยังอยู่ในช่วงกำลังเก่งกล้าไม่ว่าอย่างไรก็ต้องสัมผัสโดนตัวจึงจะทำได้พลังภายในเป็นของดีจริงจวินอูฮวนพิงอยู่บนต้นไม้เห็นดังนั้นก็ขยับมุมปากเล็กน้อยกำลังคิดจะกล่าววาจาแต่สีหน้าพลันแปรเปลี่ยนอุดปากทันทีหลังจากไอเบาๆระลอกหนึ่งก็มีโลหิตซึมออกจากง่ามนิ้วเขาชูหลิงสีหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อยทำท่าทางส่งสัญญาณมือให้จวินอูฮวนบอกให้เขาพักไม่ต้องขยับจวินอูฮวนพยักหน้าเล็กน้อยพิงต้นไม้นิ่งไม่ขยับจริงๆมีเพียงสายตาที่จับจ้องไปยังสาวน้อยใต้ต้นไม้ที่ตอนนี้กำลังพลิกตัวชายชุดดำผู้นั้นหาอะไรสักอย่างจบตอนที่28ตอนที่29ลงมือเถอะชูหลิงค้นตัวชายชุดดำอย่างรวดเร็วและก็นางก็ไม่ผิดหวังนางหาของสิ่งหนึ่งเจอนอกจากพกอาวุธแล้วในตัวชายชุดดำยังมีมีดสั้นคมกริบเล่มหนึ่งอาวุธลับที่ไม่ทำให้ถึงตายและยาสมานแผลหลายขวดแม้วิทยาการทางการแพทย์ชาวเป่ยจิ้นสู้ชาวเทียนฉี่ไม่ได้แต่การจัดการบาดแผลภายนอกของพวกเขาก็มีความพิเศษอยู่มากก่อนหน้านี้ชูหลิงเคยคว้ายาสมานแผลจากชาวเป่ยจิ้นคนหนึ่งมาได้เทียบกับยาที่นางปรุงผสมเองก่อนหน้าแบบขอไปทีแล้วดีกว่าไม่น้อยชูหลิงยกดาบสั้นกับน้ำหนักในมือดูก็พยักหน้าพอใจระยะนี้ที่นางปวดหัวที่สุดก็คือเรื่องหาอาวุธที่เหมาะมือไม่ได้แม้ว่าใช้อาวุธมาไม่น้อยเพราะสายลับย่อมชำนาญอาวุธมีคมทุกประเภทแต่คนเราก็มักจะลำเอียงมีสิ่งที่ชอบและอาวุธที่ใช้เหมาะมือก็ยังคงมีความแตกต่างกันไปโดยเฉพาะร่างกายนางในตอนนี้ดาบยาวชาวเผ่าโม่กับดาบสั้นชาวจงหยวนสำหรับนางแล้วหนักเกินไปสักหน่อยกระบี่นางก็ยิ่งใช้งานได้ธรรมดามากกระบี่ยาวสั้นล้วนใช้ไม่ได้มีสั้นเล่มนี้จึงน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเบาและคมแต่ไม่สูญเสียความทนทานชูหลิงเป่าลมใส่ดาบสั้นเสียงสะท้อนดังกริ้งแม้ว่าไม่อาจตัดเส้นผมปาดเหล็กได้ราวก้อนดินแต่ในยุคสมัยนี้นับว่าเป็นอาวุธคมที่หาได้ยากแล้วมีเสียงฝีเท้าวิ่งมาจากที่ไม่ไกลออกไปนักชูหลิงเงยหน้ามองจวินอูฮวนจวินอูฮวนขยับริมฝีปากชูหลิงอ่านออกว่า3คน
ชูหลิงพยักหน้าพยุงร่างชายชุดดำที่ไร้ลมหายใจไปแล้วพิงต้นไม้เผยให้เห็นเพียงเงาหลังสีดำครู่หนึ่งก็มีคน3คนเดินมาจากอีกทางตามคาดพอเห็นเงาคนใต้ต้นไม้อีกฝ่ายก็ขมวดคิ้วสบตากันหนึ่งในนั้นเอ่ยขึ้นว่าใครอยู่ตรงนั้นชายชุดดำใต้ต้นไม้ยกมือบกทีหนึ่งก่อนจะลดลงทั้ง3คนรีบมองไปอีกทางอย่างระแวดระวังทันทีเห็นชัดว่าพวกเขาคิดไปเองว่าชายชุดดำผู้นี้ค้นพบอะไรดังนั้นจึงตามเข้าไปใกล้แต่ทว่าแม้เป็นเช่นนี้คนเหล่านี้ก็ยังคงระวังตัวกันอยู่สองในนั้นยืนมองอยู่อีกทางที่ไม่ไกลนักอีกคนเดินไปหาชายชุดดำใต้ต้นไม้บนยอดไม้มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยชายชุดดำที่เดินมารีบมองขึ้นไปอย่างระแวดระวังพร้อมกับแทงดาบในมือขึ้นไปพบว่าเหนือศีรษะนอกจากกิ่งไม้ไหวแล้วก็ไม่มีอะไรแต่หน้าอกกลับเย็นวับชายชุดดำก้มหน้าลงมองอย่างงุนงงกลับเห็นหน้าอกตนเองมีลูกศรสั้นดอกหนึ่งปักอยู่ลูกศรสั้นยิงทะลุอกเขาจากมุมล่างเขามองไปยังชายชุดดำใต้ต้นไม้ก็เห็นเด็กน้อยหน้าตางดงามแต่ไร้ความรู้สึกคนหนึ่งนั่งยองอยู่ชายชุดดำยกมือกดแผลบนหน้าอกตนเองตรงนั้นมีโลหิตไหลออกมาไม่หยุดชูหลิงเห็นลูกศรถึงกับยิงอีกฝ่ายไม่ตายก็ลุกขึ้นมาเหยียบกิ่งไม้ข้างกายอาศัยแรงดีดเข้าใส่ชายหนุ่มร่างใหญ่ดาบสั้นในมือพาดผ่านลำคอเขาอย่างเงียบกริบแค่แม่นางหลิงฝีมือดีด้านหลังไม่ไกลนักจวินอูฮวนจัดการอีก2คนเรียบร้อยแล้วเขาไอพลางเอ่ยขึ้นชูหลิงเม้มปากอย่างไม่นึกเบื่อกล่าวว่าไหนเลยจะสู้คุณชายฉางหลีได้เหลือลมหายใจแผ่วแค่นี้ยังจัดการ2คนไปได้สบายๆจวินอูฮวนเห็นสายตาแม่นางน้อยเผยความรู้สึกริษยาอย่างไม่ปิดยังก็อดหัวเราะเบาๆไม่ได้แม่นางหลิงอายุยังน้อยหากมีอาจารย์ชี้แนะไม่แน่ว่าอีกไม่กี่ปีข้าน้อยอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้แม่นางชูหลิงยักไหล่ที่นี่ไม่อาจอยู่นานพวกเรารีบไปกันเถอะกลิ่นคาวเลือดแรงเกินไปไม่แน่อีกสักพักอาจมีคนตามมาสำหรับวาจาชื่นชมของจวินอูฮวนฟังๆไปเท่านั้นก็พอคนเช่นจวินอูฮวนเห็นชัดว่าเป็นคนที่มีวิทยายุทธ์ชั้นสุดยอดในโลกใบนี้หากนางคิดว่าอีก 2-3 ปีจะล้ำหน้าเขาได้จริงๆก็ช่างโง่งมยิ่งทั้งคู่เร่งเดินทางท่ามกลางป่าเขาอย่างรวดเร็วแต่พละกำลังคนนั้นมีจำกัดจวินอูฮวนก็ไม่อาจใช้วิชาตัวเบาแม้ว่าตลอดทางใช้กลวิธีสังหารทหารที่ไล่ตามมามากมายแต่สุดท้ายทั้งสองคนก็ยังคงถูกคนล้อมไว้จวินอูฮวนมองชายชุดดำรอบๆขยับรุมล้อมพวกเขาเข้ามาก็ยิ้มอย่างเสียไม่ได้กล่าวว่าแม่นางหลิงขออภัยอย่างไรก็พลอยทำเจ้าลำบากไปด้วยแล้วชูหลิงกรอกตามองบนพูดตอนนี้มีประโยชน์อะไรยังมีอีก16คนความจริงก็นับว่าเป็นผลการต่อสู้ที่ไม่เลวแล้วอย่างไรนางและเขา2คนคนหนึ่งเหมือนไก่ป่วยไร้แรงคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสแต่ยังจัดการทหารที่สะกดรอยตามมาส่วนใหญ่ลงได้เช่นนี้ก็นับว่าควรค่าแก่การชื่นชมแล้วเพียงแต่น่าเสียดายที่ที่นี่ไม่ใช่สนามฝึกและก็ไม่ใช่การประมือกระชับมิตรแม้พวกนางจัดการไป35ที่เหลืออีก1ก็อาจจะเพียงพอจะเอาชีวิตพวกเขาได้ดังนั้นสังหารให้ราบเช่นนั้นแม่นางคิดว่าควรทำเช่นไรชูหลิงยิ้มให้เขาทำมือเป็นสัญญาณว่าสังหารทิ้งจวินอูฮวดหัวเราะไม่ได้รอยยิ้มบนในหน้าหล่อเหลาซีดขาวมีความเย็นเยือกเจ้าเล่ห์สายหนึ่งพาดผ่านจวินอูฮวนรู้สึกสนใจแม่นางน้อยตรงหน้ามากยิ่งขึ้นอีกร่างกายแม่นางน้อยผู้นี้ดูแล้วอ่อนแอไม่อาจทานแรงลมแต่ก่อนหน้านี้สมบุกสมบันกับหวนอวีมา2วันแล้ว2วันนี้ยังสมบุกสมบันเหนื่อยล้ากับเขาอย่าว่าแต่แม่นางน้อยร่างกายอ่อนแอเลยแม้แต่คนธรรมดาก็ย่อมเหนื่อยไม่น้อยแล้วแต่แม่นางผู้นี้ไม่เพียงยืนหยัดไม่ล้มมาถึงสถานการณ์กับขันเช่นตอนนี้ถึงกับยังครองสติไว้ได้ช่างน่าเลื่อมใสจริงชูหลิงไม่มีอารมณ์จะสนใจว่าจวินอูฮวนคิดอะไรความจริงตอนนี้คือนางรู้สึกไม่สบายมากแต่เทียบกับชีวิตน้อยๆนี้แล้วเรื่องไม่สบายแค่นี้ได้แต่มองข้ามไปก่อนชั่วคราวชูหลิงส่งสัญญาณมือให้จวินอูฮวนก่อนที่ชายชุดดำจะล้อมเข้ามาจากนั้นนางก็ฉีกหลบไปอีกทางหนึ่งอย่างรวดเร็วหน้าไม้ในมือตั้งเป้าเล็งไปยังคนที่ใกล้นางที่สุดคนหนึ่งอย่างไม่ลังเลโชคดีที่โลกใบนี้ขาดแคลนอาวุธอย่างยิ่งดังนั้นขอเพียงสถานการณ์เอื้ออำนวยชูหลิงก็มีนิสัยเก็บกลับคืนมาใช้อีกครั้งไม่อย่างนั้นหน้าไม้ในมือนางตอนนี้ก็คงได้แต่เอามาตีคนแทนแล้วแต่ทว่าแม้เป็นเช่นนี้ตอนนี้ที่ตัวนางก็เหลือลูกศรแค่6ดอกแล้วในป่ามีคนหนึ่งส่งเสียงร้องก่อนจะล้มลงเดิมคนทั้งหมดที่พุ่งเข้าใส่จวินอูฮวนก็แยกออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งไล่มาทางชูหลิงชูหลิงรอบถอนหายใจนางก็ช่างหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเองเสียจริง
พอยิงลูกศรสั้นดอกแรกออกไปชูหลิงก็เปลี่ยนตำแหน่งอย่างรวดเร็วพลางยิงลูกศรสั้นดอกที่สองแม้ว่าการเคลื่อนไหวจะทำให้ความแม่นยำลดลงแต่ทว่าลูกศรดอกแรกก็ยังยิงเข้าหน้าอกศัตรูอย่างแม่นยำคนที่พุ่งเข้าหาชูหลิงรอบคอบระวังตัวกันมากขึ้นแม้ว่าคู่ต่อสู้ของพวกเขาตัวเล็กเตี้ยมากแต่เห็นชัดว่าอีกฝ่ายเป็นมือธนูฉมังหากต่อสู้กันระยะประชิดย่อมใช้ประโยชน์ของหน้าไม้ไม่ได้แต่ก็เห็นชัดว่าชูหลิงเข้าใจหลักการนี้เป็นอย่างดีจึงพยายามเว้นระยะห่างจากพวกเขาหากชูหลิงรู้คำวิจารณ์นางในใจของคนเหล่านี้ก็ย่อมคิดไม่ถึงเช่นกันฝีมือการใช้อาวุธไกลและปืนของนางนั้นไม่เลวจริงๆยามจำเป็นก็แทนตำแหน่งมือปืนได้แต่เทียบกับมือปืนมืออาชีพอย่างจิ้งจอกเงินแล้วนางก็ยังคงห่างชั้นอยู่บ้างอีกด้านหนึ่งจวินอูหวนไม่รู้ว่าเอากระบี่อ่อนออกมาจากไหนชูหลิงมองไปข้างหน้าเห็นเขากวัดแกว่งกระบี่คล่องแคล่วไปมาอยู่ไม่ไกลก็เบนสายตากลับมาที่ชายชุดดำตรงหน้าตนเองนางกระแอมไอเสียงทุ้มลงมือจบตอนที่29ตอนที่30สังหารเขาเสียชายชุดดำสบตากันพร้อมใจกันพุ่งเข้าใส่จวินอูหวนยามนี้พวกเขาสับสนไม่น้อยเดิมคิดว่าเป็นแค่ภารกิจง่ายๆไล่ล่าคนบาดเจ็บสาหัสเท่านั้นแต่คิดไม่ถึงว่าคนผู้นี้ถึงกับมีฝีมือยอดเยี่ยมเช่นนี้ไล่ล่ามาเพียงแค่2ชั่วยามกว่าพวกเขาก็สูญเสียคนไปเกือบครึ่งทำให้พวกคนของคุกหมิงวีที่แต่ไรมาคิดว่าตนเองฝีมือเหนือผู้อื่นดูแคลนได้แม้แต่ทหารเป่ยจิ้นเริ่มอับอายจนกลายเป็นโทสะพวกเขาสวามิภักดิ์เป่ยจิ้นสิ่งที่ปรารถนาก็ย่อมเป็นเสื้อผ้าอภรรท์อาหารการกินชั้นเลิศเรื่องคุณธรรมแผ่นดินอันใดเรื่องซื่อสัตย์ภักดีอันใดล้วนเป็นเรื่องผายลมพวกเขายิ่งเข้าใจดีว่าในสายตาชาวเป่ยจิ้นพวกเขาก็แค่สุนัขรับใช้ไม่ว่าพวกเขาสร้างความชอบมากมายเท่าไรขอเพียงมีผลประโยชน์พวกนั้นก็จะสละพวกเขาทิ้งอย่างไร้น้ำใจด้วยเหตุนี้ทุกครั้งที่ออกปฏิบัติภารกิจพวกเขาก็จะบ้าคลั่งดุเดือดเป็นพิเศษนี่เป็นครั้งแรกที่คนของคุกหมิงวีสูญเสียมากเช่นนี้ก่อนหน้านี้แม้ว่าเพื่อช่วยไปหลี่ชิงหงตีเมืองรูหนิงจับตัวเสี้ยถิงเจ๋อก็ไม่ได้สร้างความสูญเสียหนักหนาสาหัสให้พวกเขาเช่นนี้จะต้องสังหารเจ้าป่วยขี้โรคนั่นล้างความอับอายในวันนี้ให้ได้เจวินอูหวนเผยรอยยิ้มเยียบเย็นมุมปากสะบัดกระบี่ยาวในมือแสงเย็นเยียบสายหนึ่งแฝงกลิ่นอายดุเดือดว่าใส่คนตรงหน้าชายยาชุดดำตรงหน้าสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีพากันถอยกระจายหลบสีที่สอแม้ว่าก่อนหน้านี้พวกเขาเล่ยตามสองคนนี้มาสองชั่วยามกว่าแล้วแต่ความจริงพวกเขาไม่เคยได้ปะทะกับคนผู้นี้ตรงๆสักครั้งเบื้องบนบอกเพียงว่าเป็นยอดฝีมือแต่แท้จริงระดับใดนั้นก็ไม่มีใครรู้ได้แต่ทว่าตอนนี้พวกเขารู้แล้วเทียบกับกระบี่ดุดันของทั่วป่าอินแล้วกระบวนท่ากระบี่ของจวินอูหวนมองแล้วมีความพลิ้วไหวกว่าแต่หากมีคนกล่าวว่าฝีมือเขาไม่อยู่ในสายตาแล้วหลักก็ย่อมเท่ากับเอาชีวิตตนเองมาล้อเล่นกระบี่ของจวินอูหวนอาจไม่ได้ทรงพลังแบบทั่วป่าอินที่ออกกระบวนท่าดุดันทำลายล้างแต่กลับทำให้คนรู้สึกได้ถึงอันตรายยิ่งกว่าราวกับขอเพียงกลิ่นอายกระบี่บางเบาแต่โดนเข้าก็จะถึงแก่ชีวิตได้เห็นชัดว่าไม่ใช่พวกเขาคิดไปเองชายชุดดำที่ใกล้จวินอูหวนที่สุดหลบไม่ทันอยู่ๆแขนกับร่างก็ขาดจากกันคนผู้นั้นถึงกับไม่ทันได้รู้สึกเมื่อเห็นว่าบริเวณแขนมีเลือดสดพุ่งออกมาถึงเพิ่งได้สติรู้ตัวส่งเสียงร้องโหยหวนบุกพร้อมกันสังหารมันเบื้องบนต้องการแบบมีลมหายใจคนทั้งกลุ่มทยานเข้าใส่จวินอูหวนคนผู้นี้ไร้กาศแต่เขาบาดเจ็บสาหัสสีหน้าซีดขาวบอกทุกสิ่งได้ชัดเจนอาการบาดเจ็บหนักทำให้เขายืนหยัดได้ไม่นานพวกเขาร่วมกันบุกย่อมไม่กลัวเจ้าคนป่วยอ่อนแอผู้นี้จวินอูหวนไม่พูดไม่จารับมือคนที่พุ่งเข้าใส่แต่ก็ยังใส่ใจชูหลิงที่เวียนวนอยู่ไม่ไกลนักเป็นระยะแต่ทว่าไม่นานเขาก็ดึงสติกลับคืนมาชูหลิงไม่จำเป็นให้เขาต้องเป็นห่วงดังนั้นเขาจึงหันมาสนใจอีกทางที่มีคนล้อมเขาไว้อยู่สิบกว่าคนอย่างมีสมาธิมุ่งมั่นมากขึ้นฉึกอาวุธลับแหวกอากาศมาด้านหลังจวินอูหวนไม่หันไปก็เอี้ยวตัวหลบได้พร้อมกับฝ่ามือหนึ่งซัดใส่ชายชุดดำที่สะอึกมาตรงหน้ากระบี่ยาวในมือเพิ่งจะพลิกรับดาบที่ฟันใส่ตนได้อีกข้างก็มีอีกดาบแทงมากระบี่ยาวในมือจวินอูหวนปะทะดาบศัตรูอย่างแรงดาบหลุดออกจากมือศัตรูพร้อมกับกระบี่ของจวินอูหวนที่ปาดออกมารับดาบอีกเล่มไว้ได้พอดีการเคลื่อนไหวเช่นนี้ทำเอาเลือดซึมออกจากมุมปากของเขาแผลที่พันไว้ตรงหน้าอกก็ปริออกอีกครั้งแต่เพราะเขาใส่ชุดดำทั้งตัวจึงมองไม่ออกกวาดตามองชายชุดดำที่กองอยู่กับพื้นหลายคนจวินอูหวนแค่นหัวเราะเสียงหนึ่งยิ่งลงมือดูเดือดเพียงแต่สีหน้าที่ซีดขาวอยู่แล้วของเขาค่อยๆมีสีเลือดขึ้นมาหากริมฝีปากกลับยิ่งซีดขาวใบหน้าหล่อเหลารูปงามดูแล้วมีความเจ้าเล่ห์ลุ่มลึกอยู่มากชายชุดดำที่เหลือไม่รู้ว่าทำไมจึงเกิดความหนาวเหน็บขึ้นมาในใจพวกเขาล้วนเป็นคนมือเปื้อนเลือดมาตลอด
อีกฝ่ายเป็นตายล้วนไม่เคยเห็นความสำคัญไม่ว่าเป็นผู้ใดหากไม่เกรงกลัวต่อความเป็นความตายก็ย่อมมีสิ่งที่หวาดกลัวน้อยมากแต่ไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงกับเกรงกลัวชายหนุ่มผู้บาดเจ็บสาหัสตรงหน้านี้อยู่บ้างเจ้าเป็นใครกันแน่ชายชุดดำผู้หนึ่งอดถามด้วยน้ำเสียงดุดันไม่ได้จวินอู่หวนยกมุมปากเล็กน้อยไม่กล่าวอันใดชายชุดดำจึงเอ่ยขึ้นอีกครั้งขอเพียงเจ้ายอมแพ้พวกเราไว้ชีวิตเจ้าได้ยังมีแม่นางน้อยนั่นด้วยแม้เจ้าไม่สนใจชีวิตตนเองหรือว่าไม่สนใจยังกล่าวไม่ทันจบไม่ไกลออกไปนักก็มีลูกศรดอกหนึ่งยิงมาที่แท้ชูหลิงอีกด้านหนึ่งได้ยินคนพูดนี้พูดจาใหญ่โตจึงยิงใส่เขาดอกหนึ่งดอกนี้แม้ว่าไม่ได้ยิงใส่คนจริงๆแต่ก็ทำให้คนพูดนั้นหยุดปากไปได้แม่นางอย่างข้ายังไม่สนใจยังต้องถามจวินอู่หวนว่าสนใจไหมอีกหรือจวินอู่หวนกล่าวเสียงเฉยเมยว่าที่แท้คุกหมิงวีก็แค่นี้กลัวแล้วหรือนี่ไม่มีทางเจรจากันได้แล้วในที่สุดชายชุดดำก็ละทิ้งความพยายามเกลี้ยกล่อมจวินอูหวนให้ยอมแพ้พุ่งเข้าไปรุมสังหารเขาอีกครั้งอีกด้านหนึ่งชูหลิงก็หลุดรอดจากวงล้อม3คนออกมาได้ในที่สุดนางทิ้งตัวลงนั่งหอบใต้ต้นไม้อย่างหมดแรงยามนี้ขอเพียงมีอีกคนมานางก็ไม่มีแรงจะรับมืออีกแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องช่วยจวินอูหวนความจริงเดิมนางก็เป็นแค่อยู่เล็กน้อยแม้ว่าจะกินยาไปแล้วแต่ผ่านการระหกระเหินมาเช่นนี้ทำเอาทั้งเหนื่อยกายและเหนื่อยใจตอนนี้ชูหลิงรู้สึกมึนหัวแล้วหลังพิงต้นไม้ใหญ่ชูหลิงฝืนความรู้สึกอยากหลับตาพักพลางฟังเสียงต่อสู้ด้านหลังที่ดังแว่วมาทำไมข้าโชคดีขนาดนี้นะชูหลิงอดคร่ำครวญรำพึงกับชะตาชีวิตตนเองไม่ได้เมื่อก่อนเหนื่อยกายเหนื่อยใจก็แล้วไปการได้ทะลุมิติมาเช่นนี้ยังไม่มีชีวิตสงบสุขในนิยายของจิ้งจอกน้ำเงินเห็นชัดว่าไม่ได้เขียนไว้เช่นนี้การต่อสู้ในตระกูลเอ่ยการต่อสู้ในวังเอ่ยไม่ว่าเป็นการต่อสู้แบบไหนก็คงไม่สวยเหมือนนางตอนนี้แน่ขอต่อสู้ในตระกูลขอต่อสู้ในวังด้านหลังมีเสียงเคลื่อนไหวเล็กน้อยชูหลิงยกมือขึ้นอย่างไม่ลังเลตุบคนผู้หนึ่งที่คิดจะลอบโจมตีล้มลงกับพื้นทันทีเขาเบิกตาโตจ้องมองราวกับไม่เข้าใจว่าทำไมชูหลิงยังมีแรงโต้ตอบลงมือกับเขารวดเร็วเช่นนี้ชูหลิงยื่นมือน้อยออกไปหักคอเขาทิ้งด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ไม่ว่าทำอะไรก็ต้องเหลือทางถอยให้ตนเองไอ้บัดซบเอ้ยนิสัยของอาชีพอย่างพวกนางอย่างไรก็ต้องเหลือไพ่ใบสุดท้ายให้ตัวเองไม่ว่าปลิดชีพตนเองหรือสังหารศัตรูล้วนง่ายดายนิสัยเช่นนี้ย่อมถูกชูหลิงเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดจบตอนที่30เพจนิยายเสียงโรแมนต์และเพจโรแมนต์ V1 ตอนที่31บาดเจ็บสาหัสสลบไปก่อนรัติการมาเยือนการต่อสู้ในป่าก็ค่อยๆสิ้นสุดลงจวินอูหวนไออยู่2ที่ความเจ็บปวดราวกับหัวใจฉีกปอดขาดในหน้าอกทำให้ใบหน้าหล่อเหลาของเขาขมวดเกรงชายหนุ่มมองไปรอบบริเวณคราหนึ่งบนพื้นเกลื่อนกลาดไปด้วยซากศพกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วในอากาศจวินอูหวนหยิบดาบที่พื้นเล่มหนึ่งขึ้นมายันกายหันเดินไปทางชูหลิงชูหลิงยังคงพิงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ดังเดิมเพียงแต่เปลี่ยนท่าทางจากเดิมนั่งกลายเป็นนอนตอนนี้เห็นจวินอูหวนปรากฏต่อหน้านางชูหลิงก็ลืมตาส่งสายตาส่องประกายมองเขายื่นมือหนึ่งขึ้นกล่าวว่านับถือไม่นับถือไม่ได้จริงๆร่างกายอ่อนแอเช่นนั้นแล้วยังได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่จวินอูหวนถึงกับจัดการคนพวกนั้นสิ้นซากจวินอูหวนกล่าวว่าแม่นางหลิงต่างหากที่ทำให้ข้าน้อยเปิดโลกทัศน์ชูหลิงพยายามฝืนหัวเราะพวกเราก็อย่าได้มัวแต่ชมกันเองอยู่ที่นี่เลยข้าเหมือนว่าไม่ค่อยสบายนิดหน่อยพวกเรารีบไปจากที่นี่กันเถอะจวินอู่หวนยื่นมือแต่หน้าผากชูหลิงดูเล็กน้อยสีหน้าเขาเปลี่ยนไปทันทีทำไมร้อนอย่างนี้ชูหลิงฝืนลุกนั่งเอ่ยตอบน่าจะกระทบไอเย็นไปจากที่นี่ก่อนกลิ่นคาวเลือดมากมายเช่นนี้คืนนี้ไม่แน่อาจล่อให้สัตว์ป่าพากันมาเพียงแต่เพิ่งจะลุกขึ้นยืนเบื้องหน้านางก็ดับวูบลงในที่สุดชูหลิงก็ฝืนร่างกายต่อไปไม่ไหวร่างกายอ่อนเยาว์วอบล้มพับลงกับพื้นแม่นางหลิงแม่นางหลิงชูหลิงฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าตนเองอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งในถ้ำมืดไปหมดมีเพียงแสงจันทร์สลัวนอกปากถ้ำข้างกายไม่ไกลนักมีกองไฟที่เคยลุกโชนกองหนึ่งตอนนี้ไฟมอดดับไปนานแล้วชูหลิงรับรู้ได้ชัดเจนถึงเสียงลมหายใจที่ห่างออกไปไม่ไกลในใจก็คลายกังวลลงมากพอลุกขึ้นนั่งได้นางจึงพบว่าตนเองมีเสื้อคลุมทับอยู่ชุดหนึ่งเด็กสาวยื่นมือไปคลำกองไฟขี้เถ้าเย็นแล้วเห็นชัดว่าไฟดับมานานพอสมควรแล้วข้างปากถ้ามีกองฟืนแห้งอยู่เล็กน้อยชูหลิงจึงรีบหากระบอกจุดไฟมาติดไฟขึ้นอีกครั้งสองคนที่ร่างเต็มไปด้วยเลือดในถ้ำมืดมิดไม่ถูกสัตว์ป่ามาฆ่าไปกินก็ถือว่าโชคดีแล้ว
แสงไฟสว่างขึ้นใหม่อีกครั้งพอนางเห็นจวินอูฮวนที่นอนอยู่ไม่ไกลนักสีหน้าก็อดแปรเปลี่ยนไม่ได้ลมหายใจจวินอูฮวนแผ่วเบายิ่งใบหน้าขาวแดงก่ำริมฝีปากซีดขาวไร้สีเลือดบนร่างมีกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งนี่คือกลิ่นคาวเลือดกลิ่นจากบาดแผลบนตัวจวินอูฮวนจวินอูฮวนไม่มีเสียงตอบจวินอูฮวนยังคงไม่ได้สติชูหลิงรีบโผล่เข้าไปตรวจดูจวินอูฮวนสลบไปแล้วดังคาดชูหลิงสูดลมหายใจลึกแหวกสาบเสื้อจวินอูฮวนออกทันทีดังคาดบาดแผลที่พันไว้มีเลือดไหลซึมออกมานานแล้วหลังจากพวกเขาพ้นวิกฤตมาได้จวินอูฮวนไม่ได้เปลี่ยนยาพันแผลใหม่ชูหลิงยากจะไม่รู้สึกผิดจวินอูฮวนบาดเจ็บหนักกว่านางมากความจริงแม้ว่านางเหน็ดเหนื่อยตรักตรำมาทั้งวันแต่ชูหลิงก็แค่บาดเจ็บภายนอกไม่กี่แห่งแค่หมดแรงและกระทบไอเย็นเท่านั้นแต่จวินอูฮวนมีบาดแผลเพิ่มขึ้นหลายแห่งแต่ละแห่งล้วนน่าตกใจทั้งสิ้นชูหลิงกวาดตามองรอบถ้ำค้นหาของจิปาถะที่กองอยู่บนพื้นอีกด้านหนึ่งของที่พวกเขานำติดตัวมาด้วยหายไประหว่างถูกไล่ล่าของพวกนี้เห็นชัดว่าจวินอูฮวนคลำมาจากตัวชายชุดดำพวกนั้นชูหลิงโยนยาที่ไม่รู้จักทิ้งไปทางหนึ่งหยิบยาสมานแผลที่รู้จักกลับมาพันแผลให้จวินอูฮวนใหม่บนตัวจวินอูฮวนนอกจากบาดแผลสาหัสที่หน้าอกแล้วที่แขนซ้ายและหน้าท้องก็มีรอยเลือดยาวเพิ่มมาอีกที่ละ1แผลสำหรับแผลเล็กน้อยอื่นๆชูหลิงขี้เกียจนับแล้วเพียงแค่ล้างและใส่ยาให้แผลแต่ละแห่งก็พอระหว่างนี้จวินอูฮวนถึงกับไม่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเลยมีแค่กระตุกเกรงเป็นครั้งคราวบ้างเท่านั้นเห็นชัดว่าไม่ได้สลบลึกมากยังมีความรู้สึกตัวหลงเหลืออยู่บ้างพอชูหลิงจัดการเรื่องเหล่านี้เสร็จจึงได้โล่งอกล้มลงนั่งข้างๆเขาพลางถอนหายใจนางยกมือลูบหน้าผากตนเองความร้อนสูงก่อนหน้านี้ลดลงแล้วเหลือเพียงแค่ยังมึนศีรษะนิดหน่อยที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือนางปวดเมื่อยไปทั้งตัวเพราะการเคลื่อนไหวหนักหน่วงมาตลอดทั้งหลายวันก่อนหน้านี้ชูหลิงเคลื่อนย้ายตนเองมาถึงปากถ้ำพวกเขาเหมือนจะอยู่ตรงปากทางของตาน้ำธรรมชาติที่เชิงเขาชูหลิงไม่รู้ว่าตรงนี้ห่างจากจุดที่สลบไปไกลเท่าไรแต่ดูแล้วย่อมไม่ใกล้ก็ไม่รู้ว่าแท้จริงจวินอุวนาพานางย้ายมาที่นี่ทั้งที่สังขารบาดเจ็บสาหัสเช่นนั้นได้อย่างไรในถ้ำไม่ใหญ่โค้งน้ำไหลเอื่อยทอประกายคลื่นน้ำใต้แสงจันทร์นางเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่ยามนี้กระจ่างใสดวงจันทร์กลมบนนั้นทำให้รู้สึกเงียบสงบเป็นพิเศษนางลองนับดูวันนี้เป็นวันที่15หรือ16กันแน่ชูหลิงพิงอยู่กับผนังถ้ำมองแสงจันทร์บนท้องฟ้าในมือยังคลำหยกประดับที่จิ้งจอกขาวมอบให้นางเล่นเพราะที่ตัวมีหยกประดับเพิ่มมาอีก2ชิ้นชูหลิงจึงเอาหยกของนางกับจิ้งจอกเขียวมาร้อยรวมกันเป็นกำไลนางเพ่งมองหยกเล็ก2ชิ้นนี้ไปมาพวกมันมองแล้วก็ไม่ได้สะดุดตาเมื่อเทียบกับหยกมันแพ้หายาก2ชิ้นนั้นแล้วนับว่าพกพาสะดวกกว่ามากตอนนี้นางติดนิสัยคลำหยกห้อย2ชิ้นนี้เล่นในมือตอนคิดอะไรเรื่อยเปื่อยเห่เหมือนว่าคนพวกนั้นยังอยู่ข้างกายนางไม่ได้ตัวคนเดียวบนโลกแปลกหน้าและอันตรายนี้สายลมพัดหอบกลิ่นดินจางๆมาด้วยชูหลิงโยนฟืน2ท่อนใส่กองไฟที่อยู่ไม่ไกลนักก่อนจะหลับตาลงพักใจเพียงแต่เพิ่งตื่นนอนมาตอนนี้นางนอนไม่หลับได้แต่ปล่อยใจให้คิดล่องลอยไปไกลจวินอูฮวนเป็นใครเจ้าของร้านค้าหลิงเซียวเจ้าของร้านค้าหลิงเซียวเป็นใครชาวซีฉินพ่อค้าซีฉินคนหนึ่งทำไมต้องเสี่ยงชีวิตเป็นตายเพื่อช่วยแม่ทัพเทียนฉีคนหนึ่งโดยเฉพาะตอนนี้ที่ซีฉินทั้งแผ่นดินก็เป็นของเป่ยจิ้นเห็นชัดว่าจวินอูฮวนยืนอยู่คนละขั้วกับเป่ยจิ้นเพราะเป็นคนเกิดมาทำเพื่อชาติเพื่อประชาซื่อสัตย์ภักดีหรือว่าเพราะเขามีแผนการอื่นไม่ว่าด้วยเหตุใดตอนนี้จวินอูฮวนก็เป็นคู่มิตรที่เหมาะสมจะร่วมมือที่สุดนางเป็นองค์หญิงเทียนฉีเป่ยจิ้นไม่มีที่รองรับนางเทียนฉีราชวงศ์ที่แม้แต่แผ่นดินตนยังสูญเสียไปชูหลิงคิดว่าไม่ว่าเป็นองค์หญิงไปแต่งงานสารสัมพันธ์หรือเป็นหมากดึงความภักดีขุนนางก็ไม่น่าสนใจทั้งนั้นนางยิ่งไม่คิดอยากให้วันหนึ่งในอนาคตตนเองต้องมาลิ้มรสชีวิตองค์หญิงสิ้นแผ่นดินอีกครั้งนางคิดอยากมีชีวิตอิสระบนโลกนี้ฐานันดรและสายเลือดไม่มีประโยชน์อะไรสำคัญที่ต้องมีไพ่ตายของตนเองและนางเห็นชัดว่าไม่ใช่คนที่เหมาะจะเล่นการเมืองดังนั้นไพ่ใบสำคัญของนางก็มีแต่ต้องสร้างขึ้นที่เป่ยจินขณะนี้ยังกลับเทียนฉี่ไม่ได้เสี้ยถิงเจอไม่รู้ว่าแม่ทัพที่ทำให้จวินอูฮวนเสี่ยงชีวิตช่วยไว้ผู้นี้แท้จริงเป็นคนเช่นไรยังมีไปหลี่ชิงหงแม้ว่าแผนของไปหลี่ชิงหงนับว่ารัดกุมแต่พวกจวินอูฮวนถึงกับชิงตัวนักโทษไปจากไปหลี่ชิงหงได้อย่างราบรื่นเดิมทีนางเดาว่าแม้ว่าแผนรั้งทั่วป่าอินจะสำเร็จแต่อัตราความสำเร็จของพวกจวินอูฮวนนั้นต่ำกว่า5ส่วน
ขณะคิดวุ่นวายไปไกลอยู่นั้นชูหลิงก็ค่อยๆจมเข้าสู่ห้วงฝันอีกครั้งนอกถ้ำสายน้ำไหลเอื่อยจากจันทร์ส่งเสียงร้องจันทร์กระจ่างบนนภาค่ำคืนมืดสลัวจบตอนที่31ตอนที่32ไม่ใส่ใจธรรมเนียมเช้าตรู่จวินอูฮวนลืมตาขึ้นก็เห็นสาวน้อยนั่งอยู่หน้าปากถ้ำสาวน้อยนั่งหลับตาสีหน้านิ่งสงบแสงแดดอ่อนยามเช้าส่องกระทบใบหน้านางราวกับทาบทาด้วยแสงทองบางชั้นหนึ่งราวกับม้วนภาพวาดอันงดงามเสียงจวินอูฮวนลุกขึ้นทำให้ชูหลิงตื่นชูหลิงลืมตาหันไปมองจวินอูฮวนที่ตื่นขึ้นมาทันทีพลางยิ้มกล่าวว่าท่านตื่นแล้วหรือดีขึ้นบ้างไหมจวินอูฮวนพยักหน้าเล็กน้อยกล่าวว่าขอบคุณแม่นางที่ดูแลบาดแผลบนร่างกายเขาจัดการเรียบร้อยดีแล้วแม้ว่าชูหลิงอายุน้อยแต่อย่างไรชายหญิงก็แตกต่างสำหรับหญิงสาวในยุคสมัยนี้แล้วไม่ว่าเมื่อวานในกระท่อมน้อยหรือว่าเมื่อคืนวานที่ช่วยเขาพันบาดแผลต้องใช้ความกล้าอย่างมากแต่ความกระหายเอาตัวรอดรุนแรงบอกจวินอูฮวนว่าเขาห้ามหลุดวาจาเช่นว่าข้าจะรับผิดชอบข้าจะแต่งกับเจ้าอะไรพวกนี้ออกไปเด็ดขาดไม่เช่นนั้นผลที่ตามมาต้องหนักหนาสาหัสอย่างยิ่งแน่นอนดังนั้นหาได้ยากที่คุณชายอูฮวนจะมีทีท่าลำบากใจไม่น้อยขึ้นมาเช่นนี้ชูหลิงมองจวินอูฮวนที่อยู่ๆก็ดูแปลกไปอย่างไม่เข้าใจคุณชายอูฮวนไม่ต้องเกรงใจเมื่อวานต้องขอบคุณท่านที่ลากข้ากลับมาไม่เช่นนั้นจวินอูฮวนจนใจหากไม่ใช่ข้าทำให้เดือดร้อนแม่นางหลิงจะประสบเหตุเช่นนี้ได้อย่างไรชูหลิงยักไหล่กล่าวว่าในเมื่อข้ายอมช่วยเองเรื่องนี้ก็ไม่ต้องเอ่ยถึงอีกแม้เกิดเรื่องอะไรก็ไม่โทษคุณชายอูฮวนบุคคลเช่นแม่นางนี้ชายใต้ล่าล้วนไม่อาจเทียบได้จวินอูฮวนกล่าวชูหลิงโบกมือยิ้มกล่าวว่าวาจาไร้แก่นสารเช่นนี้ไม่ต้องเอ่ยถึงพวกเรามาคิดว่าจากนี้จะทำอย่างไรดีกว่าบาดแผลคุณชายจวินยังทนไหวไหมจวินอูฮวนพยักหน้าขอบคุณแม่นางที่ใส่ใจยังทนไหวชูหลิงสายหน้าคุณชายไม่จำเป็นต้องฝืนจวินอูฮวนยิ้มเฟื่อนอย่างจนใจกล่าวว่าบอกตามตรงไม่ดีนะชูหลิงพยักหน้าอย่างไม่แปลกใจข้าดูแล้วก็คงเป็นเช่นนั้นคุณชายคิดทำการเช่นไรต่อจวินอูฮวนถอนหายใจข้าน้อยจะต้องรีบกลับไปเมืองเหนือไม่เช่นนั้นเกรงว่าสถานการณ์คงไม่ได้การแล้วชูหลิงพยักหน้าเช่นนั้นพวกเราก็เก็บของออกเดินทางกันเถอะจวินอูฮวนมองชูหลิงอย่างแปลกใจแม่นางหลิงจะร่วมทางไปด้วยกันชูหลิงคิ้วกระตุกเล็กน้อยถามกลับทำไมข้ารบกวนคุณชายอูฮวนหรือจวินอูฮวนยิ้มเฟื่อนกล่าวตอบแม่นางหลิงรู้ว่าข้าน้อยไม่ได้หมายความเช่นนี้ตอนนี้ข้าน้อยบาดเจ็บสาหัสเช่นนี้ไปครั้งนี้มีอันตรายมากมายหากแม่นางเดินทางคนเดียวด้วยความสามารถแม่นางย่อมปลอดภัยกว่าสักหน่อยชูหลิงยักไหล่อย่างไม่ใส่ใจแม้แต่น้อยกล่าวว่าคุณชายอูฮวนก็คิดเสียว่าข้าไร้บ้านจะกลับรับข้าไว้สัก 2-3 วันแล้วกันนับประสาอะไรกับการที่ข้าคงไม่กลับเมืองเหนือไปกับท่านหาที่พักรักษาตัวอีก2วันก็พอกว่าจะหนีออกจากเมืองเหนือมาได้นางไม่คิดอยากจะกลับไปหรอกนะไหนเลยจวินอูฮวนจะรู้ว่านางหมายความว่าอย่างไรรู้สึกเพียงแค่แม้ว่าแม่นางน้อยมีที่มาที่ไปน่าสงสัยนิสัยก็แปลกประหลาดแต่ก็เป็นแม่นางที่ปากแข็งใจอ่อนคนหนึ่งจวินอูฮวนบอกว่าต้องรีบไปแต่เห็นชัดว่าร่างกายเขาไม่อำนวยไม่ว่าเมืองใหญ่เมืองเล็กละแวกนี้ล้วนเต็มไปด้วยกองทหารย่อมไม่ปล่อยให้คนมีบาดแผลมากมายเช่นนี้ผ่านไปง่ายๆแน่เส้นทางบนเขายากลำบากและไม่ปลอดภัยตอนนี้ทหารเป่ยจิ้นล้วนกำลังค้นหาคนบาดเจ็บการไปพักรักษาตัวที่บ้านชาวบ้านก็คือการนำภัยไปสู่ผู้อื่นโดยแท้ชูหลิงมองจวินอูฮวนเห็นชัดว่าบาดเจ็บสาหัสยากขยับเคลื่อนไหวแต่ก็ยังฝืนทนสุดท้ายจึงตัดสินใจพักบนเขาอีกสัก 2-3 วันอย่างน้อยให้บาดแผลจวินอูฮวนดีขึ้นหน่อยไม่ใช่ไม่ทันไรก็แผลปริเช่นนี้หลังจากนั้นค่อยไปต่อคนผู้นี้แท้จริงรู้หรือไม่ว่าโลกนี้บาดแผลเล็กๆก็ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้เดิมจวินอูฮวนไม่เห็นด้วยแต่สู้ความมุ่งมั่นเอาจริงของชูหลิงไม่ได้แม้คุณชายอูฮวนวิทยายุทธสุดยอดยามนี้ก็เป็นได้แค่ไก่อ่อนแอตัวหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นชูหลิงก็ไม่ใช่ศัตรูเขาคงไม่ต้องถึงกับสู้เอาเป็นเอาตายกับนางด้วยเรื่องเล็กน้อยแค่นี้กระมังพูดไปแล้วยังเป็นเขาเองที่พานางมาพลอยเดือดร้อนไปด้วยชูหลิงมองท่าทางจนใจของจวินอูฮวนรู้สึกดีใจกับความโชคร้ายของผู้อื่นที่หาได้ยากล้วนว่ากันว่าหงหล่นแท่นสู้ระกามิได้สภาพคุณชายอูฮวนตอนนี้น่าสงสารอยู่เหมือนกันจวินอูฮวนได้แต่จนใจแม่นางหลิงดูอารมณ์ดียังมีใจหยอกล้อข้าเล่นชูหลิงยักไหล่กล่าวว่า
สุขใจก็แค่วันหนึ่งไม่สุขใจก็แค่วันหนึ่งตอนนี้ไม่ใช่เวลาแห่งความเป็นความตายทำไมไม่มีความสุขอีกสักหน่อยจวินอู่ฮวนพยักหน้าเอ่ยชมจิตใจแม่นางช่างดีงามชูหลิงไม่คิดเช่นนั้นกล่าวว่าเรื่องที่คุณชายฉางหลีทำน่าจะเป็นความลับกระมังท่านไม่กลัวข้านำความลับไปเปิดเผยหรือตั้งแต่ที่จวินอู่ฮวนไม่สนใจตนเองแม้ต้องบาดเจ็บสาหัสจนสลบไปก็ต้องจัดการสังหารชายชุดดำพวกนั้นให้หมดนางก็มองออกว่าชาวเป่ยจิ้นย่อมไม่รู้ว่าแต่ไรมาคนที่อยู่เบื้องหลังทำการพวกนี้ก็คือจวินอู่ฮวนแน่นอนว่าจวินอู่ฮวนมีสถานะเช่นนี้หากถูกพบเข้าจริงเขาก็ไม่อาจเป็นพ่อค้าใหญ่ในโลกกลยุคที่จะทำการค้ากับทุกฝ่ายอย่างราบรื่นได้อีกแล้วจวินอู่ฮวนเงียบงันไปครู่หนึ่งไม่ตอบคำถามชูหลิงกลับกล่าวว่าหากแม่นางหลิงไม่รังเกียจก็เรียกชื่อข้าเถอะคุณชายไปคุณชายมาเกรงว่ายุ่งยากเกินไปชูหลิงก็ไม่ใส่ใจยักคิ้วกล่าวว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้จวินอู่ฮวนเจ้าเรียกข้าชูหลิงก็ได้นางเองก็รู้สึกว่าเรียกคุณชายยุ่งยากอยู่มากจริงๆเพียงแต่คนที่นางเคยพบมานอกจากหวนอวีก็เหมือนเรียกจวินอู่ฮวนว่าคุณชายนางก็เลยเรียกตามแค่ปัญหาคำเรียกขานเท่านั้นไม่จำเป็นต้องจริงจังมากนักจวินอู่ฮวนอึ้งไปครู่หนึ่งเขาคิดไม่ถึงว่าชูหลิงถึงกับแม้แต่ชื่อและแซ่ก็เรียกออกมาหมดส่วนใหญ่สหายสนิทกันอยู่บ้างล้วนเรียกขานเขาว่าฉางหลีแต่พอเห็นหน้าตาท่าทางเปิดเผยของชูหลิงก็ได้แต่สายหน้าอย่างจนใจกล่าวว่าข้าน้อยเรียกแม่นางอหลิงดีกว่าชูหลิงโบกมือตามสบายจวินอู่ฮวนไร้วาจาแม้ว่าในโลกยุคนี้เขาก็ไม่เคยพบแม่นางน้อยที่ไม่ใส่ใจธรรมเนียมศักดิ์เท่าไหร่ชูหลิงบอกว่านางเพิ่งออกมาจากป่าจวินอู่ฮวนแอบเชื่ออยู่บ้างแล้วหากไม่เช่นนั้นจะเป็นตระกูลใดอบรมแม่นางเช่นนี้ออกมาแต่ทว่าป่าเขาแบบใดที่อบรมสั่งสอนแม่นางที่ฉลาดและร้ายกาจเช่นนี้ออกมาได้กันเช่นนี้ยินดีที่ได้รู้จักอหลิงชูหลิงยิ้มเบิกบานจวินอู่ฮวนโปรดชี้แนะด้วยจบตอนที่32ตอนที่33พักจัดกระบวนทัพทั้งสองหยุดพักอยู่บนเขาสองวันพอวันที่3ชูหลิงก็พบว่าละแวกภูเขาไกลๆเริ่มมีทหารเป่ยจิ้นเพ่นพ่านแม้ว่าพวกเขาจัดการสังหารชายชุดดำสิ้นซากแล้วแต่คนเหล่านั้นไม่ได้กลับไปและไม่ได้ส่งข่าวกลับไปหลายวันพวกเป่ยจิ้นย่อมต้องเกิดความสงสัยแล้วทั้งสองคนได้แต่หลบทหารเป่ยจิ้นอย่างระแวดระวังออกจากภูเขาไปเงียบๆร้านค้าหลิงเซียวในเขตพื้นที่เป่ยจิ้นมีหลายสาขาก็ย่อมต้องมีหลายกิจการในนั้นไม่น้อยภายนอกไม่ได้เกี่ยวข้องอันใดกับร้านค้าหลิงเซียวครั้งนี้จวินอู่ฮวนพาชูหลิงมายังกิจการแห่งหนึ่งนี้เป็นเมืองที่ห่างจากเมืองเล็กที่พวกเขาพักครั้งก่อนราว 7-800 ลี้ชื่อว่าเมืองซินโจวซินโจวเป็นหนึ่งใน19เมืองทางเหนือที่ถูกเผ่ามั่วยึดครองตั้งอยู่ใจกลางตอนเหนือไม่มีป้อมปราการป้องกันและไม่มีปราการทางธรรมชาติไว้พึ่งพิงตอนนั้นทหารม้าเผ่ามั่วนำทาราพรานด่านมาได้ก็ไล่ล่าฮ่องเต้เทียนฉี่ตลอดทางผ่านมายังซินโจวตลอดทางมาทหารต่างพากันหนีเอาตัวรอดรวดเร็วทำให้ชาวเผ่ามั่วเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้มากจึงไม่อาจโทษที่ตอนนี้ชาวเผ่ามั่วดูแคลนชาวเทียนฉี่เห็นชัดว่าพื้นที่อุดมสมบูรณ์เช่นนี้กลับเลี้ยงพวกสวะไร้สามารถกลุ่มหนึ่งเอาไว้ในความเห็นของชาวเผ่ามั่วชาวเทียนฉี่ไม่มีคุณสมบัติพอจะครอบครองดินแดนจงหยวนโลกใบนี้ผู้เข้มแข็งย่อมเป็นใหญ่ตอนนี้พวกเขายึดครองจงหยวนเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งเทียบกับเมืองเล็กๆก่อนหน้านี้เมืองซินโจวใหญ่ว่านับ10เท่าในเมืองก็เจริญรุ่งเรืองคลึกครื้นยิ่งชูหลิงติดตามจวินอู่ฮวนมาก็ย่อมเดินทางสะดวกแม้ว่าไม่ได้ชื่นชมละเอียดนักแต่ก็รับรู้ถึงความคลึกครื้นรุ่งเรืองของที่นี่ได้นางรู้สึกซาบซึ้งดื่มดำอยู่บ้างตั้งแต่มาสู่โลกใบนี้ตลอดทางของนางเรียกได้ว่านอนกลางดินกินกลางทรายไม่เคยได้เห็นสภาพคลึกครื้นรุ่งเรืองเช่นนี้มานานมากแล้วจริงๆเรื่องนี้จวินอู่ฮวนกลับไม่เห็นด้วยก่อนชาวเผ่าโม่บุกจงหยวนเมืองซินโจวรุ่งเรืองกว่าตอนนี้หลายเท่าเห็นจวินอู่ฮวนมาคนที่เฝ้าอยู่ที่บ้านพักตากอากาศก็น้ำน้ำตาไหลเชิญพวกเขาเข้าไปทั้งที่ยังตาแดงก่ำคุณชายในที่สุดท่านก็กลับมาพอเข้ามาในบ้านบ่าวอายุราว60ก็คุกเข่าลงกับพื้นจวินอู่ฮวนถอนหายใจอย่างไม่รู้จะทำเช่นไรรีบเข้าไปดึงเขาขึ้นมาหลี่ป๋อเจ้าทำอะไรนี่ไม่ทันระวังกระชากโดนบาดแผลที่ไหล่ทำเอาจวินอู่ฮวนขมวดคิ้วเล็กน้อยชูหลิงมองไปรอบๆกระแอมไอเบาๆกล่าวว่ารบกวนหลี่ป๋อแล้วพวกเรานั่งคุยกันได้ไหมข้ารู้สึกเหนื่อยแล้วบ่าวชรารีบปาดน้ำตากล่าวขออภัยว่าบ่าวเสียมารยาทแล้วต้อนรับแม่นางชักช้าขอแม่นางโปรดอภัยคุณชายแม่นางเชิญเข้าไปด้านในชูหลิงสีหน้ายิ้มแต่ในใจแอบกล่าวว่าต้อนรับข้าชักช้าไม่เป็นไรเกรงก็แต่ว่าช้าอีกนิดคุณชายเจ้าก็คงล้มแล้วถึงตอนนั้นเจ้าก็คงได้ร้องให้ขี้มูกโป่ง
สามคนเข้าไปในโถงด้านในบ่าวชรายกน้ำชามาด้วยตนเองบ้านนี้เรียกได้ว่าเงียบสงบอยู่บ้างเห็นชัดว่าคนในบ้านไม่มากหลีป๋อเห็นเจ้าร้อนใจเช่นนี้มีคนมาแจ้งข่าวข้าล่วงหน้าแล้วหรือหลีป๋อพยักหน้าหงึกๆตอบว่าเรียนคุณชายหลายวันก่อนพ่อบ้านหลินมาครั้งหนึ่งบอกว่า2วันนี้คุณชายจะมาพักที่นี่ระยะหนึ่งข้าก็รอคอยมาตลอดไม่เห็นคุณชายมาสักทียังคิดว่าเกิดเรื่องข้างนอกตอนนี้จวินอูฮวนกล่าวว่าไม่เป็นไรเพียงแค่เสียเวลาระหว่างเดินทาง2วันหลีป๋อพยักหน้ากล่าวว่าหลายวันนี้ภายนอกวุ่นวายมากคิดว่าเส้นทางเดินทางคุณชายน่าจะถูกขวางไม่เป็นไรแล้วก็ดีไม่เป็นไรแล้วก็ดีพ่อบ้านหลินบอกว่าพวกเป่ยจิ้นปิดพรมแดนทั้งหมดแล้วคิดจะไปเทียนฉีเกรงว่าไม่ง่ายขอให้คุณชายรีบเดินทางกลับเมืองเหนือมีหลายเรื่องยังต้องรอให้คุณชายตัดสินใจจวินอูฮวนพยักหน้าถามขึ้นว่าหลายวันนี้ทหารเป่ยจิ้นที่เมืองซินโจวเป็นอย่างไรบ้างลีป๋อกล่าวว่าหลายวันก่อนพวกเผ่ามั่วในเมืองค้นหาทีละบ้านเคยมาบ้านเราครั้งหนึ่งสองวันนี้ได้ยินว่านอกเมืองเกิดเรื่องที่ไหนสักแห่งส่งคนมากมายออกไปค้นหาทหารในเมืองก็เลยผ่อนกำลังลงมากแต่ทว่าตามท้องถนนยังคงมีพวกเจ้าหน้าที่ทหารไม่น้อยออกตรวจตราและมาเคาะตามบ้านอยู่เป็นระยะแต่คุณชายวางใจบ่าวได้จ่ายไปแล้วคนเหล่านั้นย่อมไม่มารบกวนความสงบของคุณชายเจ้าหน้าที่ทหารที่หลีป๋อว่าก็คงเหมือนงานเจ้าหน้าที่ศาลของเทียนฉีผู้ชายเป่ยจิ้นส่วนใหญ่ล้วนเป็นทหารงานพวกนี้ย่อมเป็นงานที่กลุ่มคนที่มาสวามิภักดิ์พวกเป่ยจิ้นเริ่มแรกสุดทำกันอย่างมากสุดหัวหน้าใหญ่ก็ต้องเป็นชาวเผ่าม่วคนพวกนี้ย่อมยัดเงินง่ายกว่าชาวเผ่าม่วมากขอเพียงเงินถึงหลายเรื่องล้วนไม่ใช่ปัญหาจวินอูฮวนพยักหน้าลำบากหลีป๋อแล้วหลีป๋อสายหน้ากล่าวว่าเรื่องพวกนี้ล้วนเป็นงานของบ่าวไหนเลยจะลำบากพ่อบ้านหลินว่าคุณชายป่วยอยู่บ่าวดูสีหน้าคุณชายก็ไม่ดีนักเพียงแต่ตอนนี้หมอในเมืองถูกพวกเป่ยจิ้นจับตาไว้หมดเกรงว่าจวินอูฮวนโบกมือกล่าวว่าไม่เป็นไรพ่อบ้านหลินฝากอะไรให้ข้าไหมหลีป๋อพยักหน้าควักเอาขวดยาสองขวดออกมาจากอกเสื้อส่งให้กล่าวว่านี่คือสิ่งที่พ่อบ้านหลินฝากไว้พ่อบ้านหลินว่ายาของคุณชายไม่พอทางพวกเราไม่มีหมอปรุงยาได้จึงนำมาให้คุณชาย2ขวดพ่อบ้านหลินว่าหมออวินกำชับว่าคุณชายใช้น้อยได้ก็ใช้น้อยหน่อยจวินอูฮวนยื่นมือรับขวดยามาพยักหน้ากล่าวว่าเขาช่างคิดการได้รอบคอบหลีป๋อพวกเราจะพักที่นี่2วันท่านนี้คือแม่นางหลิงเจ้าไปจัดเตรียมห้องพักให้นางพักผ่อนก่อนหลีป๋อพยักหน้าหงึกกล่าวว่าแม่นางหลิงกับคุณชายรีบไปพักผ่อนบ่าวจะให้บ่าวหญิงทำอาหารคุณชายกับแม่นางหลิงพักผ่อนสักครู่หนึ่งก็กินอาหารได้แล้วชูหลิงพยักหน้ายิ้มกล่าวว่าขอบคุณหลีป๋อแม่นางเกรงใจไปแล้วหลีป๋อรีบกล่าวในใจแอบคิดว่าแม่นางผู้นี้ดูแล้วเป็นแม่นางที่ดีเพียงแต่น่าเสียดายที่อายุน้อยไปสักหน่อยไม่เช่นนั้นชูหลิงย่อมไม่รู้ว่าหลีป๋อกำลังคิดอะไรนางตามหลีป๋อเข้าไปยังห้องที่จัดเตรียมให้นางแล้วก็ล้มลงบนเตียงนุ่มทันทีสบายจนอดส่งเสียงครางไม่ได้กลิ้งไปมาบนเตียงถอนหายใจกล่าวว่านี่สิเรียกว่าเตียงน่าสงสารองค์หญิงน้อยชูชิงอีแม้เมื่อก่อนอยู่สำนักซักล้างร่างกายราวตุ๊กตางามอ่อนแอปวกเปียกได้รับอาหารไม่ดีเสื้อผ้าก็ไม่ดียังต้องอยู่อย่างหวาดกลัวแต่ไม่เคยต้องบาดเจ็บรับทุกข์เช่นนี้แต่พอร่างกายเปลี่ยนมาอยู่ในมือนางกลับต้องทนทรมานแทบเป็นแทบตายเช่นนี้หากยังไม่พักผ่อนดีๆอีกนางสงสัยจริงๆว่าร่างนี้พร้อมจะสิ้นลมจากไปได้ทุกเมื่อจบตอนที่33ตอนที่34ยาของจวินอูฮวนพักมาได้คืนหนึ่งความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าของชูหลิงก็ฟื้นคืนมาแต่ทว่าอาการจวินอูฮวนกลับยิ่งทรุดลงเมื่อคืนวันถึงกับสลบไปชูหลิงรู้ดีว่าหลายวันนี้ดูเหมือนนางดูแลจวินอูฮวนแต่ความจริงจวินอูฮวนไม่เคยลดความระวังตัวลงเลยไหนเลยจะวางใจพักรักษาอาการบาดเจ็บได้จริงๆแม้นางจะไร้กาดเพียงใดแต่ร่างกายก็ไม่ได้ดีนักทันทีที่ประสบเรื่องอะไรจวินอูฮวนยังคงเป็นกำลังต่อสู้หลักที่สำคัญที่สุดยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าจวินอูฮวนยังมีอาการป่วยถึงชีวิตอะไรสักอย่างที่ไม่รู้ได้อีกก่อนหน้านี้เขาพยายามระงับเอาไว้ตอนนี้มาถึงที่ปลอดภัยทันทีที่ผ่อนความระวังตัวลงอาการป่วยก็ย่อมถาโถมมาราวกับภูเขาถล่มลงตอนนี้แต่ละแห่งในเมืองเข้มงวดกวดขันหลีป๋อเองก็ไม่กล้าเชิญหมอสุ่ม4สุ่ม5ได้แต่ให้ชูหลิงที่เป็นหมอม่วงงูงูปลาปลารู้เล็กๆน้อยๆออกโรงแล้วอาการป่วยจวินอูฮวนหนักหนากว่าที่ชูหลิงคาดไว้มากนักอาการบาดเจ็บเช่นนี้ไม่ได้พันบาดแผลทำความสะอาดให้ดีถึงกับไม่ติดเชื้อต้องกล่าวว่าสวรรค์คุ้มครองแล้ว
ชูหลิงเห็นสีหน้าเคร่งเครียดของหลี่ป๋อที่ยืนอยู่ข้างๆก็กล่าวปลอบใจว่าหลี่ป๋อไม่ต้องห่วงไปหลายวันนี้คุณชายเจ้าเหน็ดเหนื่อยเกินไปพักผ่อน 2-3 วันก็ดีขึ้นแต่ทว่าอาการป่วยคุณชายเจ้านี่ชูหลิงไม่ใช่หมอมองไม่ออกว่าร่างกายจินวูนหวนแท้จริงป่วยด้วยโรคอะไรหลี่ป๋อเองก็มีสีหน้างุนงงสายหน้ากล่าวว่าคือว่าบ่าวไม่รู้จริงๆตอนบ่าวได้พบคุณชายก็เป็นเช่นนี้แล้วหลี่ป๋อรู้จักกับคุณชายมาหลายปีแล้วชูหลิงถามอย่างแปลกใจหลี่ป๋อกล่าวว่า7ปีได้แล้วชีวิตครอบครัวเราล้วนเป็นคุณชายช่วยไว้คุณชายไม่เพียงช่วยพวกเราไว้ยังให้ที่พักพิงแก่พวกเราขอให้พวกเราช่วยดูแลบ้านให้เท่านั้นน่าเสียดายหลายปีนี้คุณชายไม่เคยมาสักครั้งยามปกติก็ได้แต่ปล่อยให้ครอบครัวบ่าวเอาเปรียบสุขสบายแล้วคนดีเช่นคุณชายทำไมป่วยด้วยโรคเช่นนี้ได้กล่าวถึงตรงนี้หลี่ป๋อก็ปวดใจอย่างมากชูหลิงถามขึ้นว่าเอายาเขาให้ข้าดูหน่อยได้ไหมหลี่ป๋อรีบส่งยาที่จวินอู่ฮวนใช้ให้นางชูหลิงเปิดออกทยาลูกกลอนสีน้ำตาลด้านในเม็ดหนึ่งออกมาดมดูกลิ่นยาฉุนแรงแสบจมูกทันทีชูหลิงอดเบนหน้าหนีขวดยาไม่ได้การรับรู้กลิ่นของนางไม่ได้ไวขนาดนั้นแต่ได้กลิ่นยาแล้วก็ทนไม่ไหวอยู่สักหน่อยที่สำคัญที่สุดก็คือชูหลิงขมวดคิ้วทำไมนางรู้สึกว่าในนี้มีกลิ่นของหญ้าหมอกม่วงหญ้าหมอกม่วงเป็นยาชาชนิดหนึ่งมีฤทธิ์ระงับปวดแม้พิษอ่อนแต่ก็อาจทำให้ติดได้ง่ายแม้ว่าประสิทธิภาพที่ทำให้ติดนั้นน้อยว่าฝิ่นมากแต่ในยุคสมัยนางคนไม่ใช้ยาชนิดนี้กันแล้วนางย่อมรู้ว่ายาตัวนี้ใช้ได้ในยามสถานการณ์กับขันเช่นในป่าเพื่อเอาตัวรอดหรือระหว่างภารกิจหรือมีความจำเป็นเพราะยาชนิดนี้พบเห็นได้มากหากเกิดเรื่องในป่าข้างกายไม่มียาระงับปวดที่เหมาะสมก็ใช้แทนกันได้ชั่วคราวแต่กลิ่นหญ้าหมอกม่วงในยาของจวินอู่ฮวนนี้เหมือนว่าแรงอยู่สักหน่อยหรือว่าที่จวินอู่ฮวนเรียกว่ายาความจริงก็คือยาระงับปวดแม่นางหลิงเป็นอะไรไปหลี่ป๋อถามขึ้นอย่างเป็นห่วงชูหลิงสายหน้าวางขวดยาไว้อีกทางหนึ่งกล่าวว่าไม่มีอะไรหลี่ป๋อไม่ต้องเป็นห่วงอย่างช้าคืนนี้คุณชายเจ้าควรฟื้นแล้วเช่นนั้นก็ดีๆหลี่ป๋อกล่าวอย่างซาบซึ้งใจว่าภายนอกตอนนี้วุ่นวายกันเช่นนี้ยากจะหาหมอได้สักคนโชคดีมีแม่นางหลิงอยู่ที่นี่ชูหลิงหัวเราะไม่กล่าวอะไรอีกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตู2ทีดังมาจากนอกประตูหลี่ป๋อหันไปกล่าวว่าลูกชายข้ากลับมาแล้วครู่หนึ่งผ่านไปชายวัยกลางคนก็เข้ามาท่านพ่อแม่นางหลิงหลี่ป๋อกล่าวว่าข้างนอกยังสงบดีไหมไม่เป็นไรใช่ไหมชายวัยกลางคนก็คือลูกคนเดียวของหลี่ป๋อชื่อว่าหลี่อี้บ้านพักตากอากาศของจวินอู่ฮวนแห่งนี้เป็นที่พักของครอบครัวหลี่ป๋อมีหลี่ป๋อภรรยาลูกชายลูกสะใภ้กับหลานชายและหลานสาวรวม6คนปกติทั้งครอบครัวอยู่กันเงียบๆไม่ทำอะไรให้เป็นที่สังเกตและไม่ทำให้คนสงสัยอะไรหลี่อี้ขมวดคิ้วกล่าวว่าเมื่อครูเห็นทางเข้าเมืองมีทหารมากันไม่น้อยได้ยินว่าทหารในเมืองถูกส่งเอาไปค้นหาทั่วภูเขาคนที่มาใหม่เป็นองค์ชายเผ่ามั่วและยังมีไปหลี่ชิงหงหลี่อี้ยังไม่ทันสืบกระจ่างว่าองค์ชายเป่ยจิ้นคือใครแต่ชื่อไปหลี่ชิงหงกลับกระจ่างมากน่าจะเพราะทุกคนยังคงรำลึกถึงความเป็นชาวเทียนฉี่ไปหลี่ชิงหงเป็นคู่แค้นที่สุดในใจพวกเขาขุนพลที่เคยโดดเด่นที่สุดในเทียนฉี่ตอนนี้เป็นสามีท่านหญิงหลิงชวนแห่งเป่ยจิ้นคนขายชาติสวามิภักดิ์ศัตรูส่วนองค์ชายนั่นชูหลิงเดาได้8ส่วนเกรงว่าก็คือทั่วป่าอินในใจนางอดสาบแช่งไม่ได้ว่าคู่แค้นโลกแคบจริงๆชูหลิงกล่าวว่าทั่วป่าอินกับไปหลี่ชิงหงมาสิ้นโจทำไมกันที่นี่แม้ว่าใกล้แต่ไม่ว่าไปเมืองเหนือหรือไปเทียนฉี่ล้วนห่างไกลอยู่สักหน่อยหลี่อี้กล่าวว่าเหมือนว่าไปหลี่ชิงหงปล่อยให้แม่ทับเสี้ยหนีไปได้ตนเองยังบาดเจ็บสาหัสฮึๆไม่รู้ว่าวีรบุรุษที่ไหนถึงกับร้ายกาจเช่นนี้ชูหลิงรีตามองจวินอู่ฮวนที่นอนอยู่บนเตียงแอบกล่าวในใจว่าก็คนที่นอนอยู่ตรงหน้าเจ้านี่อย่างไรเพียงแต่วาจานี้ไม่อาจกล่าวกับทั้งสองคนได้สองคนนี้แม้ว่าเป็นคนของจวินอู่ฮวนแต่พวกเขาไม่รู้สถานะจวินอู่ฮวนยิ่งไม่รู้เรื่องที่จวินอู่ฮวนทำดังนั้นแม้แต่เรื่องเปลี่ยนยาให้จวินอู่ฮวนเมื่อคืนวานก็ยังคงเป็นชูหลิงลงมือจัดการแทนแต่ทว่าชูหลิงไม่คิดว่าจวินอู่ฮวนบาดเจ็บหนักเช่นนี้หลี่ป๋อจะไม่สังเกตเห็นแต่ในเมื่อหลี่ป๋อไม่พูดจวินอู่ฮวนเลือกมาที่นี่ในตอนนี้คิดว่าครอบครัวนี้ก็คงไว้ใจได้เช่นนี้ก็ดีรู้ยิ่งน้อยก็ยิ่งปลอดภัยหลี่ป๋อได้ยินดังนี้ก็ตบหัวลูกชายเสียงดังทีหนึ่งกล่าวว่าวาจาเช่นนี้ไปข้างนอกอย่าได้กล่าวออกไปเชียวไปหลี่ชิงหงน่ารังเกียจแต่ก็ไม่ใช่คนที่ชาวบ้านธรรมดาเช่นพวกเขาจะด่าได้หลี่อี้หัวเราะแห่ๆท่านพ่อลูกไม่ได้โง่วาจานี้ย่อมไม่กล่าวข้างนอก
นี่ก็ไม่ใช่มีแต่ท่านพ่อกับแม่นางหลิงหรือชูหลิงหลุกตาครุ่นคิดยามนี้เรื่องสำคัญที่สุดของไปหลี่ชิงหงเกรงว่าก็คือตามไล่ล่าเซียถิงเจอแต่ไปหลี่ชิงหงกลับมาซินโจวดูท่าบาดเจ็บไม่น้อยส่วนทั่วป่าอินทำไมมาที่นี่ด้วยตามหลักแล้วพวกเขาไม่ควรมีช่องโหว่และร่องรอยอะไรที่นี่ถึงจะถูกเช่นนั้นทั่วป่าอินไม่ได้ไล่ล่าพวกนางมากระมังนอกจากไล่ล่าพวกนางเช่นนั้นทั่วป่าอินตอนนี้ก็มีเพียงแค่หรือว่าแค่จับตาไปหลี่ชิงหงอย่างเดียวชูหลิงอดทุยกที่ข้อมือไปมาไม่ได้เจ้าตัวซวยหนอวีนั่นคงไม่ได้พาเซียถิงเจอมาวงเวียนอยู่แถวนี้กระมังน่าจะไม่นะแม้ว่าคิดเช่นนี้แต่ในใจชูหลิงก็ยังแอบหวั่นใจคิดแล้วก็คิดว่าอย่างไรก็ต้องสืบข่าวให้ละเอียดถึงจะได้แม่นางหลิงลีป๋อสองพ่อลูกเห็นนางขมวดคิ้วแน่นก็รู้สึกเป็นห่วงเล็กน้อยถามขึ้นว่าแม่นางมีเรื่องอะไรหรือชูหลิงยิ้มให้ทั้งสองพลางกล่าวว่าทำให้ท่านทั้งสองลำบากแล้วไม่มีอะไรรอคุณชายพวกท่านตื่นค่อยว่ากันลีป๋อพยักหน้าอืมแม่นางกล่าวได้ถูกต้องจบตอนที่34ตอนที่35อำลาจวินอูวนหลับไปตลอดคืนกว่าจะตื่นขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาก็รีบมองไปที่หัวเตียงอีกด้านหนึ่งอย่างระแวดระวังพอเห็นชูหลิงนั่งสับงกอยู่ที่ตะเกียงข้างเตียงก็อึ้งไปชูหลิงไม่ได้หลับดังนั้นจึงลืมตาขึ้นทันทีสีตาประสานกันชูหลิงเลิกคิ้วเล็กน้อยกล่าวว่านี่ไม่ใช่สถานที่ของท่านหรือทำไมดูแล้วท่านไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่ในเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านยังนอนหลับได้อย่างวางใจจวินอูหัวลุกขึ้นนั่งกล่าวอย่างรู้สึกผิดว่าชินเสียแล้วขออภัยลำบากอาหลิงแล้วยามนี้ดึกดื่นค่ำคืนแล้วอาหลิงยังไม่เข้านอนแต่เฝ้าอยู่ที่นี่เห็นชัดว่าเพื่อความปลอดภัยของเขาความจริงจวินอูหวนเองก็จนใจไม่ใช่ว่าเขาอยากจะนอนหลับไปอย่างแล้งน้ำใจแต่เพราะร่างกายถึงระดับที่ยืนหยัดต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆหากไม่พักผ่อนอีกเกรงว่าก็คงเกิดปัญหาจริงๆแล้วชูหลิงยักไหล่มองเขาเจ้าเป็นเช่นนี้ไม่เหนื่อยหรืออะไรจวินอูหวนมองชูหลิงอย่างไม่เข้าใจชูหลิงชี้เขาที่นอนอยู่บนเตียงกล่าวว่าแม้แต่นอนก็นอนไม่เป็นสุขในสถานที่ของตนเองก็ไม่อาจวางใจชูหลิงสังเกตว่าใน2วันนี้พบว่านอกจากยามสลบจวินอูหวนไม่เคยได้นอนเป็นสุขเลยสักครั้งเทียบกับนางที่เป็นสายลับแล้วยังระแวดระวังตัวยิ่งกว่าก็เพราะเหตุนี้ชูหลิงก็ยิ่งอยากรู้ว่าแท้จริงแล้วทำไมจวินอูหวนจึงไว้วางใจนางได้เช่นนี้แต่ทว่าคำถามนี้นางและเขาเคยถกกันมาหลายครั้งแล้วในเมื่อจวินอูหวนไม่อยากพูดชูหลิงก็ไม่อยากฝืนใจจวินอูหวนเงียบงันไปครู่หนึ่งแย้มรอยยิ้มคืนขมเล็กน้อยกล่าวว่าอาหลิงเคยถูกคนทรยศไหมบ่อยไปชูหลิงตอบบ่อยจวินอูหวนถึงกับคิดไม่ถึงว่าตนเองจะได้ยินคำตอบประหลาดเช่นนี้ชูหลิงพยักหน้าอย่างไม่รู้สึกแปลกอะไรกล่าวว่าเมื่อก่อนข้าเคยรู้จักหลายคนบางคนเพื่อได้กินสักคำก็ทรยศข้ายังมีบางคนแย่งเครื่องประดับงามกับข้าชิ้นเดียวก็ตัดเสื้อผ้าทั้งหมดของข้าขาดไม่มีชิ้นดีทำให้ข้าออกจากบ้านไม่ได้ที่เกินเลยไปมากที่สุดก็คือมีสตรีอิจฉาที่ข้าสวยกว่านางวันๆเอาแต่นินทากล่าวร้ายข้าต่อหน้าคนอื่นพอข้าจับได้ถึงกับยังกล้าพูดต่อหน้าจวินอูหวนอึ้งไปเช่นนั้นเจ้าทำเช่นไรแน่นอนว่าลากนางมาเทียบกับข้าดูว่าแท้จริงใครสวยกว่ากันจากนั้นก็ตบนางไปทีหนึ่งอย่างไรชูหลิงตอบจวินอูหวนฟังนางพูดว่าทรยศแต่น้ำเสียงและแววตากลับไม่มีความแค้นหรือไม่พอใจเห็นชัดว่าคนทรยศมีความสัมพันธ์ไม่เลวกับนางคำว่าทรยศพวกนั้นเกรงว่าไม่ใช่ที่เขากล่าวถึงจึงหัวเราะคำเล็กน้อยกล่าวว่าแม่นางหลิงโชคดีมากชูหลิงมองสำรวจจวินอูหวนอย่างละเอียดครู่หนึ่งจึงกล่าวว่าความจริงข้ารู้ว่าท่านต้องการถามอะไรข้าย่อมเคยพบคนทรยศแต่ทว่าข้ายังนับว่าโชคดีเมื่อก่อนคนข้างกายข้าเป็นคนพึ่งพาไว้ใจได้อย่างมากขอเพียงคนสนิทที่สุดไม่ทรยศก็ไม่นับว่าโดนทรยศภารกิจรังจิ้งจอกแปลกประหลาดหลักรูปแบบในภารกิจย่อมต้องเคยประสบเพื่อนร่วมอาชีพในองค์กรที่ไปเข้ากับศัตรูจิ้งจอกโลหิตเสียใจเศร้าใจและโมโหแต่กลับไม่เคยปวดใจเพราะกลุ่มสตรีในรังจิ้งจอกไม่ว่าเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้ล้วนไม่ทรยศคู่ปฏิบัติงานของตนเองอย่างเด็ดขาดน่าเสียดายไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้พบกันอีกไหมจวินอูหวนเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่เงียบไปนานจึงได้พยักหน้าเล็กน้อยมองชูหลิงแล้วกล่าวว่าข้ามักรู้สึกว่าแม่นางหลิงไม่เหมือนแม่นางอายุ 12-13 ความจริงแต่เริ่มแรกเขาก็ปฏิบัติต่อเด็กหญิงผู้นี้เหมือนเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วชูหลิงยกสองมือเท้าคางยิ้มให้เขาจวินอูหวนหากเจ้ายอมเอาความลับสุดยอดที่สุดของเจ้ามาแลก
ข้าก็จะยอมบอกความลับของข้ากับเจ้านะจวินอูหวนมองนางอย่างเปิดเผยแม่นางหลิงหมายความว่าอย่างไรชูหลิงถลึงตาใส่เขากล่าวว่าอย่าใช้ตาคู่นี้ของเจ้ามองข้าไม่มีประโยชน์สำหรับว่าเจ้ามีความลับอะไรนั้นก็เป็นเรื่องของเจ้าข้าจะไปรู้ได้อย่างไรข้าเพียงแค่รู้สึกว่าทุกคนแลกเปลี่ยนกันสักหน่อยจึงจะยุติธรรมในเมื่อเจ้าว่าไม่รู้เช่นนั้นก็รอให้เจ้ามีความลับค่อยมาแลกเปลี่ยนกับข้าแล้วกันจวินอูหวนยิ้มอย่างจนใจเช่นนั้นข้าจะพยายามรวมความลับที่อาหลิงพอใจให้ได้ในเร็ววันแล้วกันชูหลิงพยักหน้าอย่างพอใจกับความรู้งานของจวินอูหวนถามขึ้นว่ามีเรื่องหนึ่งไม่รู้ว่าถามสักหน่อยได้ไหมหากเจ้ารู้สึกว่าเกินเลยไปไม่ตอบก็ได้จวินอูหวนพยักหน้าจริงจังกล่าวว่าอาหลิงกล่าวมาตามตรงได้เลยชูหลิงชี้ไปที่ขวดยาบนหัวเตียงกล่าวว่าเจ้ากินยาอะไรจวินอูหวนแปลกใจเล็กน้อยอาหลิงถึงกับเชี่ยวชาญเรื่องการแพทย์ด้วยหรือชูหลิงสายหน้าไม่ถึงขั้นเชี่ยวชาญแต่ตัวยาทั่วไปยังพอแยกแยะได้ยาเจ้าข้ารู้จวินอูหวนพยักหน้ากล่าวแสดงให้เห็นว่ายาของเขาไม่ได้ถูกคนสับเปลี่ยนแต่เขารู้ว่าสถานการณ์เป็นเช่นนี้ชูหลิงขมวดคิ้วเล็กน้อยกล่าวว่าเจ้าควรรู้ว่าหญ้าหมอกม่วงนี้ใช้นานไปมีอันตรายแฝงและฤทธิ์ยาก็จะลดลงอย่างมากข้าว่าเจ้าตอนนี้ใช้ยานี้ไม่ค่อยได้ผลแล้วกระมังจวินอูหวนมองนางอย่างแปลกใจชูหลิงพยักหน้าอย่างเข้าใจกล่าวว่าดังนั้นเจ้าใช้ยานี้เพื่อระงับปวดจริงๆจวินอูหวนถอนหายใจเบาๆมิผิดชูหลิงขมวดคิ้วมองเขาเป็นนานก่อนจะเงียบไปจวินอูหวนเอ่ยยิ้มอาหลิงไม่ต้องเป็นห่วงข้ารู้ตัวเองดีข้าคงไม่ตายในเวลาอันใกล้นี้เรื่องราวภายนอกอาหลิงสืบข่าวกระจ่างแล้วเห็นเขาจงใจเปลี่ยนหัวข้อสนทนาชูหลิงก็ไม่อยากไล่ต้อนไม่ปล่อยพยักหน้าตอบว่าทั่วป่าอินกับไปหลี่ชิงหงมาแล้วเจ้าทำร้ายไปหลี่ชิงหงเจ็บสาหัสหรือจวินอูหวนกล่าวว่าน่าจะไม่นับว่าสาหัสเท่าไรกระมังเช่นนั้นหนักหนาเท่าไรจวินอูหวนกล่าวว่าน่าจะเบากว่าข้าเล็กน้อยชูหลิงถอนหายใจหวนวีนำแม่ทับเสี้ยไปแล้วเจ้าคิดทำเช่นไรจวินอูหวนตอบข้าต้องกลับเมืองเหนือให้ทันภายในครึ่งเดือนทำไมรีบอย่างนี้ชูหลิงตกใจจวินอูหวนเอ่ยต่อหากชักช้าเสียเวลาเกรงว่าจะทำให้คนสงสัยคุณชายฉางหลีตอนนี้ควรกำลังเดินทางจากตะวันตกเฉียงเหนือสู่เมืององเหนือไม่ใช่จากตอนเหนือของเมืองซินโจวทันทีที่ชักช้าเสียเวลาพวกเป่ยจิ้นก็ย่อมซักถามถึงตอนนั้นยากจะรับประกันว่าจะไม่มีคนเชื่อมโยงไปกับเรื่องเสี้ยถิงเจ๋อชูหลิงพยักหน้าข้าเข้าใจแล้วซินโจวห่างจากเมืองเหนืออีกราวหลายร้อยลี้หากยามปกติ 3-5 วันก็ถึงแต่ตอนนี้เจ้าบาดเจ็บต้องรีบออกเดินทางแล้วแต่ทว่าข้าไม่ตามเจ้าไปเมืองหลวงนะจากนี้แม่นางคิดการไว้เช่นไรเรื่องกลับเทียนฉี่ชูหลิงโบกมือกล่าวว่าข้าเปลี่ยนใจแล้วไม่กลับเทียนฉี่ชั่วคราวส่วนไปไหนนั้นถึงตอนนั้นค่อยว่ากันจวินอูหวนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้ากล่าวว่าในเมื่ออาหลิงกล่าวเช่นนี้คิดว่าในใจก็คงมีแผนการแล้วเช่นนั้นข้าก็ไม่อาจกล่าวอะไรมากแล้ววันหน้าอาหลิงมีความขัดข้องอันใดก็มาที่ร้านค้าหลิงเซียวได้ตลอดเวลาทุกคนที่ร้านค้าหลิงเซียวย่อมไม่ปฏิเสธชูหลิงยิ้มกล่าวว่าข้าย่อมไม่เกรงใจจบตอนที่35ตอนที่36เคล็ดวิชาการแยกตัวจากจวินอูหวนไม่ใช่การตัดสินใจวู่วามฉับพลันของชูหลิงจวินอูหวนอย่างไรก็ต้องไปเมืองเหนือแต่ชูหลิงกลับไม่อยากไปเมืองเหนือชั่วคราวนางยังคงไม่คุ้นเคยกับโลกใบนี้สถานะก็ล่อแหลมไปเมืองเหนือไม่ใช่เรื่องดีแต่อาจกลับเพิ่มความยุ่งยากให้กับจวินอูหวนอีกยิ่งไปกว่านั้นนางไม่คิดเป็นคนที่พึ่งพาก่อติดผู้อื่นนางต้องตามหาจิ้งจอกเขียวอีกในโลกยุคนี้การหาคนสักคนต้องมีกำลังอำนาจที่มากพอและต้องเป็นกำลังอำนาจของตนเองด้วยแม้กล่าวว่าจะแยกทางแต่ชูหลิงยังคงอยู่ในบ้านอีก2วันรอให้อาการบาดเจ็บจวินอูหวนดีขึ้นเล็กน้อยจึงได้กล่าวอำลาวินอูหวนจวินอูหวนเตรียมการรอบคอบมากให้หลี่ปอเตรียมห่อผ้าให้ชูหลิงในนั้นไม่เพียงมีก้อนเศษเงินและเงินเหรียญทองแดงแต่ยังมีตั๋วเงินปึกเล็กๆอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีสมุดเล่มหนึ่งหมึกยังไม่ทันแห้งเห็นชัดว่าเป็นเคล็ดลับวิชายุทธ์ที่เพิ่งเขียนเสร็จเล่มหนึ่งเห็นท่าทางชูหลิงแปลกใจจวินอูหวนจึงกล่าวยิ้มนี่ไม่ใช่เคล็ดวิชายุทธ์ไร้กาศอันใดแต่ทว่าเหมาะกับอาหลิงใช้ตอนนี้หากให้เวลาอาหลิงเองก็คงหาเคล็ดวิชาเล่มนี้ได้ไม่ยากอะไรแต่ทว่าในเมื่อข้ามีใหญ่ต้องให้อาหลิงเสียเวลาอีกข้าเห็นอาหลิงพื้นฐานร่างกายไม่ธรรมดาหากได้ฝึกยุทธแต่เล็ก
ตอนนี้ก็คงได้ลำดับในกลุ่มยอดยุทธแล้วกล่าวถึงตรงนี้จวินอูฮวนก็รู้สึกเสียใจอยู่บ้างเขาไม่รู้ว่าแท้จริงอหลิงเรียนรู้ความสามารถพวกนี้จากผู้ใดไม่มีพื้นฐานกำลังภายในเลยแม้แต่น้อยถึงงอขั้นสภาพพื้นฐานร่างกายยังอ่อนปวกเปียกอย่างมากแต่กลับอาศัยวิธีการง่ายๆรับมือและสังหารคนจากคุกหมิงวีไปได้หลายคนแม้ว่าคนเหล่านั้นไม่นับว่าเป็นยอดฝีมือแห่งคุกหมิงอวีแต่ก็เพียงพอจะทำให้คนตื่นตระหนกได้อย่างน้อยก่อนหน้านี้จวินอูฮวนก็ไม่เคยพบเห็นคนร้ายกาจเช่นนี้มาก่อนลองนึกภาพว่าวันใดที่อหลิงฝึกยุทธสำเร็จจะร้ายกาจถึงเพียงใดคิดถึงตรงนี้จวินอูฮวนรู้สึกว่าตนเองมีความหวังจะได้พบกับชูหลิงอีกครั้งถึงตอนนั้นย่อมทำให้พวกชาวเผ่าโม่ปวดหัวอย่างมากเป็นแน่ชูหลิงรู้สึกซาบซึ้งใจแม้ว่าตอนนี้จวินอูฮวนยังทำให้ความต้องการกลับเทียนฉี่ของนางสำเร็จไม่ได้แต่ชูหลิงเองก็เข้าใจได้ว่าจวินอูฮวนพยายามชดเชยให้นางมาตลอดไม่ว่าให้คำสัญญาเตรียมของเดินทางหรือว่าเคล็ดวิชายุทธเล่มนี้ล้วนเป็นของที่ตอนนี้ชูหลิงต้องการใช้อย่างเร่งด่วนแม้ว่าก่อนหน้านี้จวินอูหวนต้องการใช้ประโยชน์จากนางจริงแต่เขาก็พยายามรับรองความปลอดภัยให้นางแล้วชูหลิงไม่อาจไม่ยอมรับว่าโชคชะตาตนเองยังนับว่าไม่เลวจวินอูหวนนับเป็นสหายที่ไม่เลวเช่นนั้นก็ขอบคุณแล้วจวินอูหวนท่านเป็นคนดีเทพสาวจิ้งจอกโลหิตไม่ลังเลที่จะให้ไพ่คนดีกับคุณชายจวินจวินอูหวนเผยรอยยิ้มงามพบกันวันหน้ามองส่งชูหลิงจากไปจวินอูหวนยืนอยู่กลางลานต่อไม่ขยับเป็นนานเงยหน้ามองไปบนท้องฟ้าราวกับเหม่อลอยไปไกลหลี่ป๋อเดินเข้ามาอดกล่าวไม่ได้ว่าคุณชายแม่นางหลิงอายุยังน้อยให้นางไปคนเดียวหากเกิดเรื่องอะไรจวินอูหวนยิ้มกล่าวว่าไม่ต้องห่วงให้นางตามข้ากลับเป็นการทำให้นางเดือดร้อนด้วยความสามารถนางไม่เกิดภัยอันตรายยากแก้ไขแน่นอนกลับเป็นข้างกายพวกเขาที่อันตรายมากยิ่งกว่าบางทีพบกันครั้งหน้าแม่นางอหลิงอาจไม่เหมือนกับตอนนี้แล้วชูหลิงสวมเสื้อผ้าธรรมดกลางค่อนข้างเก่าสีเทาหม่นผมยาวสลวยเกล้าเป็นมวยเล็กเหนือศีรษะผิวขาวละมุนทาทับด้วยสีน้ำตาลอ่อนมองแล้วเหมือนหนุ่มน้อยที่ไม่สะดุดตาอะไรเด็กน้อยเช่นนี้เดินทางคนเดียวในเมืองใหญ่อย่างสิ้นโจย่อมไม่สะดุดตาคนไปๆมาๆแม้แต่มองนางสักแวบก็ไม่สนใจจะมองชูหลิงพึงพอใจกับการแต่งกายเช่นนี้ของนางมากโชคดีที่ตอนนี้อายุยังน้อยความแตกต่างชายหญิงยังไม่ชัดเจนนางแอบกลุ้มใจกับหน้าอกตนเองจนต้องเบะมุมปากรูปร่างอกเชิดบั้นท้ายงอนงามของนางกลายเป็นสนามบินราบเรียบเช่นนี้ไม่รู้จริงๆว่าควรดีใจหรือไม่วันหน้าต้องกินให้มากหน่อยเกิดหายายจิ้งจอกเขียวเจอจะถูกหัวเราะเยาะเอาได้ไม่ถูกต้องโชคของยายจิ้งจอกเขียวจะดีกว่านางได้อย่างไรนางกลายเป็นเด็กสาวตุ๊กตางามปกเปียกจิ้งจอกเขียวย่อมต้องกลายเป็นนางอัปลักษิกวันเวลาพ้นผ่านพริบตาก็ผ่านไป2เดือนกว่าแล้วชูหลิงฝึกวิชาใน1วันเสร็จอย่างมีความสุขกำลังล้างมืออยู่ที่ริมลำธารจากนั้นก็อุ้มห่ออาหารแห้งและผลไม้ป่าเดินไปหาที่ทิวทัศน์กว้างไกลนั่งลงกินอาหารเย็นหลังจากอำลาจากจวินอูฮวนชูหลิงไม่ได้ไปจากสิ้นโจในทันทีแต่ออกจากเมืองไปหาที่หลบซ่อนตัวบนเขาหลายวันนี้นอกจากฝึกฝนร่างกายธรรมดาร่างนี้อย่างหนักทุกวันแล้วก็ศึกษาเคล็ดวิชายุทธที่จวินอูหวนมอบให้นางที่จริงสำหรับชูหลิงแล้วที่สำคัญที่สุดตอนนี้ยังคงเป็นกำลังภายในหากกล่าวกันแค่กระบวนท่าจิ้งจอกโลหิตอย่างนางไม่มีทางแพ้ให้กับยอดฝีมือส่วนใหญ่ในโลกใบนี้อย่างเด็ดขาดไม่เช่นนั้นนางอาศัยอะไรสังหารคนจากคุกหมิงวีพวกนั้นเพียงแต่หากปะทะกับพวกยอดฝีมือมีกำลังภายในเช่นทั่วป่าอินไปหลี่ชิงหงพวกนั้นนางคงรับมือกระบวนท่าคนพวกนั้นไม่ได้สักกระบวนแน่ฝีมือการต่อสู้ลึกล้ำเพียงใดก็ไม่มีโอกาสได้แสดงแต่ทว่ากำลังภายในนี่เห็นชัดว่าไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายแม้ว่าจวินอูฮวนบอกว่าชูหลิงมีพื้นฐานร่างกายเหนือคนทั่วไปแต่หลายวันนี้นางได้แต่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นส่วนว่าถึงระดับใดน่าจะเป็นจวินอูฮวนตกฝ่ามือเดียวก้อนหินละเอียดนางตกฝ่ามือเดียวลงไปคงได้ถึงขั้นทำเอากระดูกมือตนเองแตกหักแต่แม้ว่าเป็นเช่นนี้ร่างกายธรรมดาของนางก็ดีขึ้นมากแล้วไม่ต้องคอยหวัดหวั่นเหมือนตอนอยู่สำนักซักล้างแล้วตอนนั้นบางครั้งยังถึงกับแม้แต่ของบางอย่างก็ไม่กล้ากินสักคำตอนออกมาชูหลิงแต่ไรมาไม่เคยทำให้กระเพาะตนเองต้องผิดหวัง2เดือนมานี้ร่างบางผอมแห้งก็เห็นได้ชัดว่านูนเด่นขึ้นมากวิ่งวนในป่าลึกทั้งวันล่าสัตว์ยังชีพตอนนี้ชูหลิงดูแล้วก็แข็งแรงขึ้นมากเมื่อวานนางลองวัดตัวเองกับสัญลักษณ์ที่ขีดไว้ที่ต้นไม้ก่อนหน้านี้ดูพบว่าตัวเองสูงขึ้นอีกนิ้วกว่าแล้วจะต้องเป็นเพราะก่อนหน้านี้พัฒนาเติบโตช้าเกินไปแน่นอนตอนนี้จึงได้เสริมคืนมาชูชิงอีอายุ13ดูแล้วเหมือนตุ๊กตาอ่อนแออายุ11ย่อมเพราะการเจริญเติบโตไม่ดีแน่
หลายวันก่อนไปหลี่ชิงหงกับทั่วป่าอินนำคนไปจากเมืองซินโจวทั่วป่าอินโดนทั่วป่าหลัวพี่ชายเขาบังคับเรียกตัวกลับส่วนไปหลี่ชิงหงก็รักษาอาการบาดเจ็บหายแล้วกลับไปรับโทษและไล่ล่าตามจับเสี้ยถิงเจอต่อแล้วชูหลิงสืบข่าวจากทางลับในเมืองได้ยินว่าเสี้ยถิงเจอเคยปรากฏตัวแถวเมืองเหลียวทางตะวันตกเฉียงเหนือพื้นที่นอกด่านในเดือน8ก็อยู่ในช่วงหิมะโปรยปรายไปหลี่ชิงหงที่น่าสงสารอาการบาดเจ็บยังไม่หายดีก็ต้องไปทนกับหิมะที่ตะวันตกเฉียงเหนือแล้วหลังไปหลี่ชิงหงกับทั่วป่าอินไปแล้วกองกำลังละแวกซินโจวก็ผ่อนคลายความตึงเครียดลงไปมากทันทีเดือนก่อนยังต้องคิดหาทางหลบคนตรวจค้นทั้งวันทั้งคืนไม่อย่างนั้นก็ได้แต่หลบในป่าลึกไม่ออกมาระยะนี้กลับมีหลายวันที่ชูหลิงไม่ได้พบแม้แต่เงาของเหล่าทหารกล้าเผามั่วขณะกำลังคิดอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงแว่วมาเบาๆแต่ไกลชูหลิงเงี่ยหูฟังอยู่ครู่หนึ่งยกมือยัดอาหารแห้งชิ้นสุดท้ายเข้าปากกลบของทุกอย่างที่เหลือลงในกองหญ้าข้างๆชูหลิงลุกขึ้นยืนปัดมือไปมามองไปยังทิศทางของเสียงที่ดังมาจบตอนที่36ตอนที่37ช่วยคนเส้นทางบนเขาเล็กๆมีชายหญิงแต่งกายหลากหลายกำลังถูกกลุ่มทหารเป่ยจิ้นไล่ล่ากลุ่มคนด้านหน้าที่ถูกไล่ล่าสวมเสื้อผ้าทำด้วยผ้าธรรมดาหลากสีหลายแบบดูท่าแล้วหนีกันหัวซุกหัวซุนกระเจิดกระเจิงกันอยู่บ้างที่ไล่ตามพวกเขามาด้านหลังกลับเป็นกลุ่มคนขี่ม้าสวมเครื่องแต่งกายทหารเป่ยจิ้นเหมือนกันทั้งกลุ่มชูหลิงรีตามองพลางคำนวณเล็กน้อยทหารขี่ม้าไม่มากมีแค่10กว่าคนแต่ด้านหลังพวกเขามีทหารเดินเท้าตามมานับร้อยทหารราบเหล่านี้เห็นชัดว่าเป็นชาวจงหยวนเสื้อผ้าที่ใส่กับอาวุธสู้ชาวเป่ยจิ้นไม่ได้ชาวเป่ยจิ้นคนน้อยกว่าตอนนี้ยังยึดครองแผ่นดินกว้างใหญ่ย่อมดูแลได้ไม่ทั่วถึงดังนั้นชาวเผ่ามั่วจึงบังคับชาวจงหยวนมาเป็นคนงานและทหารแต่ทว่าคนเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติไม่ดีนักคนงานก็แล้วไปแต่ทหารไม่เพียงแต่ถูกไล่ออกไปเสี่ยงภัยบนสนามรบถูกบีบให้ไปตายยังไม่พอยังไม่มีเบี้ยหวัดอีกหากตายไปก็ไม่มีเงินชดเชยชาวเป่ยจิ้นย่อมไม่ไว้ใจทหารจงหยวนพวกนี้ยามปกติก็ไม่ให้ถืออาวุธมีแต่ก่อนออกสนามรบเท่านั้นที่จะแจกจ่ายอาวุธให้ชั่วคราวหลังรบเสร็จก็ยึดคืนหากทำหายย่อมมีโทษตายสถานเดียวคนพวกนี้น่าจะเป็นชาวจงหยวนที่ถูกเกณฑ์เข้าสังกัดกองกำลังซินโจวชาวเผ่ามั่วเรียกพวกนี้ว่ากองทหารแดนใต้แต่ทว่าคนเหล่านี้ไล่ตามคนพวกนี้ทำไมกันชูหลิงนั่งอยู่บนกิ่งไม้อาศัยกิ่งก้านต้นไม้พรางตัวมองลงไปด้านล่างจึงพบว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่ราษฎรทั่วไปแม้ว่าพวกเขาแต่งกายมอซอแต่รูปร่างไม่ผอมแห้งเหมือนชาวเทียนฉี่ที่อดอาหารไม่เพียงเท่านี้ฝีมือยังคล่องแคล่วว่องไวมากแม้ว่าชาวเผ่ามั่วพวกนั้นจงใจแกล้งเปิดทางหนีหรือล้อศัตรูเล่นแต่ชายหญิงเหล่านี้กลับวิ่งทะยานไปตามเส้นทางภูเขาได้อย่างไม่แตกแถวสักคนเห็นชัดว่าสภาพร่างกายไม่เลวชูหลิงมองอย่างละเอียดแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจถึงกับยังมีคนหน้าตาคุ้นเคยอีกด้วยชายหนุ่มตัวหัวหน้าเป็นหนึ่งในคนที่ก่อนหน้านี้นางกับอวินอี้ช่วยไว้ที่นอกเมืองพวกนั้นยังมีหญิงที่ตามอยู่ข้างกายเขาคนนั้นทำไมพวกเขาถูกไล่สังหารได้ชูหลิงหัวเราะไม่ออกทันทีคนมากมายเช่นนี้จะช่วยย่อมเป็นไปไม่ได้หรือว่าเห็นคนจะตายแล้วไม่ช่วยพี่ใหญ่พี่รีบไปพวกเราต้านไว้เองเห็นชัดว่าหลายคนพบแล้วว่าชาวเผ่ามั่วพวกนั้นไม่ได้ไล่ล่าพวกเขาแต่ล้อพวกเขาเล่นเหมือนแมวหยอกหนูทันทีที่พวกเขาหมดแรงก็ย่อมเป็นเวลาตายในเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่สู้สู้ตายอาจหนีได้สักคนก็ยังดีชายวัยกลางคนเลิกคิ้วหนาขึ้นกำลังจะปฏิเสธชายหนุ่มที่กล่าวกับฟันเอเตอร์พี่ใหญ่อย่าลืมว่าในค่ายเรายังมีคนมากมายต้องการพี่ใหญ่ดูแลหากพี่กลับไปไม่ได้ทุกคนจะทำเช่นไรค่ายชูหลิงกระพริบตาปริบๆลูกคางครุ่นคิดเวลา2เดือนเต็มๆนี้ย่อมเพียงพอให้ชูหลิงสืบความละแวกเมืองซินโจวคุ้นเคยกระจ่างโลกนี้แต่โบราณมาก็ไม่เคยขาดคนหนีเข้าป่าเป็นโจรมีชีวิตต่อไปไม่ไหวหนีเข้าป่าไปเป็นโจรสังหารคนชิงของถูกประกาศจับหนีเข้าป่าไปเป็นโจรความแค้นราวทะเลโลหิตไม่อาจแก้แค้นไม่สู้หนีเข้าป่าไปเป็นโจรก่อนรอให้รวบรวมพี่น้องได้กลุ่มหนึ่งยังกลัวว่าความแค้นยิ่งใหญ่ยากแก้แค้นหรือมาถึงโลกใบนี้คนที่หนีเข้าป่าเป็นโจรก็ยิ่งมากอย่างไรก็ไม่ใช่ว่าทุกคนล้วนอยากอยู่ใต้อนัตชาวเป่ยจิ้นหากโลกสันติสุขจะมีคนหนีเข้าป่าหรือชาวเผ่ามั่วใหญ่มาจากไหนส่วนพวกโจรภูเขาพวกนี้มีบ้างที่สังหารคนราวผักปลากระทำชั่วทุกสิ่งอย่างและก็มีที่เป็นคนสังหารคนรวยช่วยคนจนที่เรียกว่าโจรคุณธรรมแต่ไม่ว่าแบบใดหากก่อกวนมากจนเกินไปถูกทางการส่งทหารมาปราบก็ไม่น้อยยังมีบางส่วนที่ทางการไม่ปราบจริงจังหรือไม่ก็หากจะปราบก็ต้องสูญเสียมากเกินไปก็ได้แต่เจรจาสันติเรียกกันเสียสวยงามว่ายอมวางอาวุธสวามิภักดิ์ทางการซินโจวเป็นพื้นที่ไม่เล็กย่อมมีค่ายเช่นนี้อยู่
และก็ยังมีไม่น้อยในนี้ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือค่ายมังกรดำค่ายสายธารแดงกับค่ายเมคาขาวว่ากันว่า3ค่ายนี้ค่ายเมคาขาวแม้ว่าตั้งชื่อได้งดงามสดใสแต่เป็นค่ายโจรที่แท้จริงค่ายโจรที่สังหารคนชิงทรัพย์ไม่มีชั่วใดไม่กระทำแต่ทว่าว่ากันว่าหัวหน้าค่ายเมาเหมือนเป็นคนที่มีคุณธรรมมากคนหนึ่งไม่ยอมสวามิภักดิ์ให้ชาวเผ่ามั่วแต่ทว่าเรื่องนี้ชูหลิงดูแล้วเป็นเรื่องเหลวไหลทั้งเพทำร้ายชีวิตราษฎรล้วนไม่ใช่คนดีอะไรอีก2ค่ายมังกรดำกับค่ายสายธารแดงชื่อเสียงนับว่าดีอยู่สักหน่อยค่ายมังกรดำปล้นชิงชาวเป่ยจิ้นโดยเฉพาะดังนั้นชาวเผ่ามั่วจึงเกลียดพวกเขาเข้ากระดูกดำค่ายสายธารแดงได้เปรียบพื้นที่ชัยภูมิดีบอกว่าตัวเองเป็นค่ายโจรไม่สู้บอกว่าเป็นโรงบ้านการเกษตรจะดีกว่าแน่นอนย่อมมีออกปล้นชิงงอบ้างเป็นครั้งคราวมีเพียงค่ายสายธารแดงได้ยึดครองพื้นที่ได้เปรียบคนในค่ายมีความสามารถชาวเผ่ามั่วก็เลยขี้เกียจไปยุ่งกับพวกเขาคนพวกนี้หรือว่าเป็นคนค่ายมังกรดำชูหลิงตกในภวังค์ความคิดไปครู่หนึ่งชาวเผ่ามั่วเชิงเขาเริ่มยิงธนูแล้วเห็นชัดว่าคนพวกนั้นคิดจะสู้ตายพวกเขาเองก็เล่นแมวจับหนูกันพอแล้วชูหลิงรีบคว้าของสิ่งหนึ่งออกมาจากตัวคว้างลงไปทันทีของดำๆก้อนหนึ่งตกมาจากอากาศชาวเผ่าโม่ปฏิกิริยาไวก็ยิงธนูใส่ทันทีคิดไม่ถึงว่าของที่ถูกธนูยิงจะแตกกลางอากาศมีผงมากมายสาดลงมาไม่ขาดสายชูหลิงโยนก้อน2ก้อน3ลงไปอย่างไม่ลังเลครั้งนี้ชาวเผ่าโม่ไม่กล้ายิงธนูใส่อีกแล้วแต่พากันกระจัดกระจายไปรอบทิศชูหลิงได้แต่ยิงธนูตนเอง2ดอกเสริมไปด้วยความเสียดายยิ่งนางเสียเวลาครึ่งเดือนกว่าจะรวบรวมยาพวกนี้มาได้ดันใช้ครั้งเดียวหมดเช่นนี้เลยหลายคนบนเส้นทางภูเขาเห็นช่องทางอย่างไวเดิมคนที่คิดจะปะทะสู้ตายกับชาวเป่ยจิ้นเห็นสถานการณ์เปลี่ยนแปลงก็สบตากันแล้วก็ออกวิ่งหนีไปด้านหน้ากันทันทีก็ไม่รู้ว่าเบื้องบนมีอะไรร่วงลงมาชาวเผ่ามั่วพวกนั้นก็กระจัดกระจายชุลมุนไปหมดม้าที่ขี่ก็ชักน้ำลายฟูมปากล้มลงไม่อาจลุกได้อีกไม่มีการบัญชาการจากชาวเผ่ามั่วทหารแดนใต้พวกนั้นก็ไม่เคลื่อนไหวอีกแม้แต่ม้าก็ปล่อยไปเสียเลยผู้ใดจะรู้ว่าของพวกนี้จะทำให้ถึงแก่ชีวิตหรือไม่เข้าไปรนหาที่ตายก็เป็นไอ้โง่เง่าสิมีเวลาได้หายใจครู่หนึ่งคนเหล่านี้ต่างพากันแสดงความสามารถของตนเองอย่างที่สุดวิ่งหนีกันอย่างสุดชีวิตครู่หนึ่งผ่านไปก็ทะลุผืนป่าหายไปไร้เงาชูหลิงยืนอยู่เหนือหน้าผามองเห็นภาพทั้งหมดยักไหล่ถอนหายใจเหอะที่นี่อยู่ต่อไม่ได้แล้วเปลี่ยนที่ดีกว่าคนหลายคนวิ่งฝ่าป่าไม่รู้นาเท่าเราพบว่าด้านหลังไม่มีทหารไล่ตามมาแล้วจริงๆจึงได้หยุดหอบหายใจหัวหน้าครั้งนี้ผู้ใดช่วยพวกเราชายหนุ่มคนหนึ่งอดถามขึ้นไม่ได้ครั้งก่อนมีคนช่วยพวกเขาครั้งนี้ก็มีคนช่วยพวกเขาอีกเกรงว่าโชคพวกเขาดีไปสักหน่อยแล้วหากไม่ใช่รู้จักพี่ใหญ่ตนเองดีเขาก็อดสงสัยไม่ได้ว่าใช่พี่ใหญ่วางแผนไว้ก่อนหรือไม่มาซุ่มกำลังไว้ที่นี่ล่วงหน้าชายวัยกลางคนผู้นั้นยืนมั่นแล้วก็มองไปรอบทิศพลันส่งเสียงดังกังวานกล่าวว่าสหายหากสะดวกเชิญออกมาพบกันสักคราจบตอนที่37ตอนที่38บุญคุณที่ช่วยชีวิตในป่าเงียบสงบหญิงวัยกลางคนมองชายวัยกลางคนผู้นั้นขมวดคิ้วกล่าวว่าพี่ใหญ่ไม่มีคนชายวัยกลางคนขมวดคิ้วเล็กน้อยในตามีเผยแววสงสัยแวบหนึ่งหรือว่าเขาฟังผิดจริงขณะกำลังจะกล่าวอะไรต่อก็พลันได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากในป่าบนต้นไม้ไม่ไกลนักต้นหนึ่งมีร่างบางปราดเปรียวกระโดดลงมาจากต้นไม้หัวหน้าใหญ่หูดีจริงหลายคนตรงหน้ามองไปด้านหน้าอย่างระวังตัวทันทีแต่กลับต้องพากันอึ้งไปนั่นเป็นเด็กหนุ่มอายุดูแล้วแค่11-12รูปร่างสะอดสะองค่อนข้างผอมอ่อนแออยู่สักหน่อยสีผิวออกไปทางเหลืองเหมือนเทียนอยู่มากหากไม่ได้มองตาและเห็นการปรากฏตัวฉับพลันเกือบจะทำให้คนคิดว่านี่เป็นเด็กหนุ่มขี้โรคธรรมดาคนหนึ่งไปแล้วชายวัยกลางคนมองเด็กหนุ่มตรงหน้าอย่างระมัดระวังน้องชายเมื่อครู่เป็นเจ้ายื่นมือช่วยเหลือชูหลิงเอียงศีรษะหัวเราะเล็กน้อยประเมินหลายคนตรงหน้ากล่าวว่าทำไมไม่เชื่อมิได้ชายวัยกลางคนรีบกล่าวว่าขอบคุณน้องชายที่ยื่นมือพดุงคุณธรรมพี่ใหญ่ชายหนุ่มอีกคนอดกล่าวขึ้นไม่ได้ว่าเจ้าหมอนี่ยื่นมือช่วยพวกเขาไว้จริงหรือทำไมเขาไม่อาจเชื่อได้ชายวัยกลางคนโบกมือกล่าวว่าไม่เป็นไรน้องชายไล่ตามพวกเรามาตลอดทางได้ก็พอจะพิสูจน์ความสามารถของเขาแล้วหากไม่ใช่ว่ามีเขาอยู่ที่นี่ไม่แน่ว่าวันนี้พวกเราล้วนจบสิ้นแล้วชายหนุ่มผู้นั้นอดบ่นงึมงำไม่ได้กล่าวว่าผู้ใดจะไปรู้ว่าเขาใช้สายเผ่ามั่วหรือไม่จงใจเจ้าสามชายวัยกลางคนไม่พอใจชายหนุ่มผู้นั้นเห็นชัดว่าเชื่อฟังพี่ใหญ่คนนี้อย่างมากเห็นเขาเป็นเช่นนี้จึงหุบปากไม่พูดมากต่อชายวัยกลางคนผู้นั้นจึงประสานมือให้ชูหลิงกล่าวว่า
ข้าขอบคุณน้องชายที่ช่วยชีวิตบุญคุณนี้ไม่อาจแค่กล่าวขอบคุณหากมีเรื่องที่ข้าทำได้น้องชายเอ่ยปากมาได้เลยข้าย่อมไม่ปฏิเสธชูหลิงมองประเมินชายวัยกลางคนผู้นั้นเห็นสีหน้าจริงใจของเขาไม่ได้ดูฝืนใจแม้แต่น้อยจึงยิ้มร่ากล่าวว่าคือว่าอาจารย์ข้าให้ข้าลงเขามาฝึกฝนหาประสบการณ์ข้าอยู่คนเดียวบนเขานานวันก็รู้สึกไร้รสชาติดังนั้นก็ว่าจะหนีเข้าป่าไปเป็นโจรดูสักหน่อยขอหัวหน้าใหญ่รับไว้ด้วยทุกคนไร้วาจาเด็กหนุ่มนี้ช่วยเหลือพวกเขาก็เพื่อจะลองเป็นโจรภูเขาดูว่ามีรสชาติเช่นไรชูหลิงกระพริบตาปริบๆกล่าวอย่างไม่เข้าใจว่าทำไมหรือว่าเรื่องนี้ทำหัวหน้าใหญ่ลำบากใจชายวัยกลางคนได้สติคืนมาใส่หน้ากล่าวว่าก็มิใช่ลำบากใจน้องชายมีบุญคุณช่วยชีวิตพวกเราไว้หากไม่รังเกียจก็มาสาบานเป็นพี่น้องกันวันหน้าน้องชายก็เป็นหัวหน้าห้าแห่งค่ายมังกรดำเราพี่ใหญ่หัวหน้ารังโจรความคิดไร้ระเบียบอย่างนี้หรือลากใครก็ได้มาสาบานง่ายๆอย่างนี้ได้หรือหากนางปฏิเสธจะถูกเอาตายไหมนะไม่ถูกต้องด้วยอายุพวกเขาหรือว่าไม่ควรรับนางเป็นลูกบุญธรรมอะไรพวกนี้ให้นางมีชีวิตเป็นคุณชายค่ายโจรให้เพลิดเพลินหน่อยไหมเอาละนางก็ไม่ได้สนใจอยากเป็นลูกชายใครสักหน่อยเช่นนี้ปฏิเสธมิสู้น้อมรับชูหลิงยิ้มตาหยีประสานมือกล่าวว่าข้าหลิงชูคารวะพี่ใหญ่ชูหลิงใช้ยา3ขวดที่เสียเวลาครึ่งเดือนกว่าปรุงออกมาแลกกับสถานะหัวหน้า5แห่งค่ายมังกรดำรู้สึกว่าการค้านี้คุ้มค่ามากค่ายมังกรดำห่างจากเมืองซินโจวราว 7-80 ลี้ระหว่างเส้นทางนี้อย่างน้อยก็มีเส้นทางภูเขา 20-30 ลี้ชูหลิงตามทุกคนเดินทางไปค่ายมังกรดำเข้าใจอย่างยิ่งแล้วว่าทำไมค่ายมังกรตั้งอยู่ในเขตเมืองซินโจวมาได้หลายปีเช่นนี้แล้วไม่ถูกปราบปรามเส้นทางภูเขา18เลี้ยวไม่มีคนนำทางชาวจงหยวนที่ไม่ระมัดระวังไม่มีคนนำทางย่อมต้องถูกพาอ้อมไปมาจนเป็นลมบนเขาแน่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงชาวเผ่ามั่วชาวเผ่ามั่วย่อมใช่ว่าไม่อาจปราบค่ายเหล่านี้แต่หากต้องการปราบรังโจรให้ได้การสูญเสียจะมากเกินไปเกรงว่าไม่คุ้มค่าอยู่สักหน่อยค่ายโจรภูเขาเหล่านี้ก็แค่ปล้นชิงสิ่งของไม่กล้ามาก่อกวนค่ายทหารภายนอกของพวกเขาแต่หากส่งทหารขึ้นเขามาปราบค่ายมังกรดำย่อมต้องสูญเสียทหารไม่น้อยความคิดชาวเผ่ามั่วไม่ต้องกล่าวถึงว่า1แลก3แม้1แลก10ก็ล้วนไม่คุ้มค่าส่วนพวกทหารแดนใต้ที่อาจเรียกได้ว่าไร้เรี่ยวแรงกำลังออกรบพวกนั้นชาวเผ่ามั่วย่อมไม่เห็นพวกเขาในสายตาพวกเขาเองก็ไม่ลงทุนลงแรงอะไรหลังจากพ่ายแพ้กลับมา 2-3 ครั้งก็เลยตามเลยตอนนี้เทียนชียังรออยู่อีกฝากของแม่น้ำหลิงชางความคิดเป็นใหญ่ของชาวเผ่ามั่วก็คือครอบครองใต้ล่าไม่ใช่มามัวยุ่งกับโจรภูเขาที่ไม่ได้เรื่องพวกนี้ชูหลิงเองก็ทำความเข้าใจเรื่องราวของทุกคนในค่ายมังกรดำมาตลอดทางค่ายมังกรดำตอนนี้มีคนราว 5-600 คนแต่ทว่ามีกำลังต่อสู้ได้จริงราว 2-300 เท่านั้นคนที่เหลือส่วนใหญ่ก็เป็นพวกคนแก่สตรีและเด็กที่อ่อนแอเท่านั้นหัวหน้าค่ายแซ่เจิ้งชื่อเจิ้งลั่วปีนี้อายุ33ปีว่ากันว่าเดิมเป็นคนสำนักคุ้มภัยชาวเผ่ามั่วยึดครองตอนเหนือของจงหยวนได้แล้วสำนักคุ้มภัยของหัวหน้าเจิ้งก็ถูกชาวเผ่ามั่วสังหารราบคาบมีเพียงเจิ้งลั่วที่ตอนนั้นอายุเพียง20กว่าถูกบิดาคุ้มกันหนีรอดมาได้ร่อนเร่ในยุทธภพหลายปีก่อนจะขึ้นเขาเป็นโจรหัวหน้ารองค่ายมังกรดำเป็นหญิงวัยกลางคนผู้นั้นชื่อว่าเย่จิ้งเหนียวแต่ทว่าคนในค่ายเรียกนางว่าหัวหน้ารองเย่เอ้อเหนียงชื่อเย่เอ้อเหนียงตั้งได้ดูมีการศึกษามากเดิมก็เป็นคนมีการศึกษาอย่าเห็นว่านางตอนนี้ท่าทางดุดันหากเป็น10ปีก่อนนางนับเป็นสตรีอ่อนน้อมในตระกูลใหญ่เผ่ามั่วเข้าด่านมาปีนั้นเย่เอ้อเหนียงอายุ17ตอนนั้นหัวหน้าตระกูลก็คือพี่ชายนางน่าเสียดายพี่ชายนางผู้นั้นอ่อนแอชาวเผ่ามั่วเข้าด่านมาก็รีบไปสวามิภักดิ์ยังคิดมอบเย่เอ้อเหนียงที่มั่นหมายไปแล้วให้เป็นอนุพันยาของนายกองร้อยเผ่ามั่วคนหนึ่งคู่มั่นเย่เอ้อเหนียงต้องการทวงความยุติธรรมกลับถูกชาวเผ่ามั่วตีจนตายเย่เอ้อเหนียงหาโอกาสหนีออกจากบ้านมาได้ว่ากันว่าเดิมนางชื่อจิ้งเหนียว2อักษรนี้เป็นคู่มั่นนางเลือกอักษรให้เดิม2คนกำลังจะแต่งงานแล้วแน่นอนว่าเรื่องพวกนี้ชูหลิงรู้ในภายหลังหัวหน้า3ก็คือชายหนุ่มที่ก่อนหน้านี้สงสัยชูหลิงชื่อว่าโตยังมองแล้วดูเหมือนพวกบัณฑิตแต่ทว่าฟันใส่คนทีไม่ออมแรงแม้แต่น้อยชูหลิงรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนขี้ระแวงอย่างมากแต่เรื่องพวกนี้ล้วนเป็นเขาเล่าให้นางฟังดังนั้นชูหลิงอดสงสัยไม่ได้ว่าคนคนนี้คงไม่บอกเล่าเรื่องราวอันเป็นเท็จช่วยโอกาสลองใจนางกระมังส่วนหัวหน้า4ครั้งนี้ไม่ได้ตามมาด้วยชื่อว่าตีจวินปีนี้อายุแค่24ปีโตยังเล่าเรื่องพวกนี้จบก็มองชูหลิงอย่างประเมินความคิดน้อง5ตอนนี้พี่น้องเราเจ้าก็รู้จักหมดแล้วใช่ว่าควรเป็นพวกเราถามเรื่องของเจ้าบ้างชูหลิงยิ้มให้เขาหน้าซื่อกล่าวว่าพี่สามกล่าวได้ถูกต้องข้าแซ่หลิงชื่อว่าชู
ชาวเมืองเหลียงโจวปีนี้อายุ13ปีโต้ยังประเมินมองชูหลิง13ชูหลิงยิ้มแห้งนี่เป็นเพราะชีวิตไม่ดีนักอย่างไรข้ารู้ว่าข้าเตี้ยแต่อีกไม่นานจะสูงแล้วเจิ้งลั่วที่เงียบมาตลอดรับคำกล่าวว่าใช่น่ะสิโลกเราตอนนี้น้อง5ตัวคนเดียวย่อมต้องลำบากมากโต้ยังสบตาพี่ใหญ่ตนเองไม่กล่าวอะไรผู้ใดก็ไม่ใช่ว่าตัวคนเดียวหรอกหรือเจ้าผีน้อยนี่พูดก็เหมือนไม่พูดชูหลิงมึนงงสมัยนี้ไม่มีทะเบียนบ้านบัตรประชาชนหรือว่าต้องให้ข้าแต่งเรื่องราวรันทดซาบซึ้งสะเทือนฟ้าดินเจ้าถึงจะวางใจวาจาโกหกพวกนี้พูดยิ่งมากวันหน้าจะกลบเกลื่อนก็ยิ่งยากดังนั้นก็แล้วไปดีกว่าดังนั้นนางจึงหันกลับมาฉีกยิ้มแสนจะว่านอนสอนง่ายให้โต้ยังก่อนชูหลิงจะเดินไปคุยกับเย่เอ้อเหนียงทำท่าทางแบบพวกไม่กลัวน้ำร้อนโต้ยังมองแล้วยังไม่คลายความไม่พอใจเจิ้งโล่มองเขาแล้วก็แอบคำปลอบใจกล่าวว่าเอาหน้าน้องสามน้องห้าอายุยังน้อยเจ้าก็อย่าหาเรื่องเขาเลยผู้ใดไม่มีเรื่องยากจะเอ่ยกันบ้างไหนเลยว่าเขาจะไม่รู้ว่าน้องสามเป็นห่วงอะไรแต่น้องห้าก็เป็นคนช่วยชีวิตพวกเขาทั้งหมดเอาไว้จริงๆและเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าน้องห้ามีท่าทางเหมือนเป็นศัตรูแม้ที่มาที่ไปไม่กระจ่างแต่ก็แค่เด็กน้อยคนหนึ่งอย่างมากพวกเขาก็คอยจับสังเกตไว้ตลอดเวลาก็พอเห็นเจิ้งลั่วกล่าวเช่นนี้โต้ยางก็ได้แต่ต้องหยุดจบตอนที่38ตอนที่39ค่ายมังกรดำค่ายมังกรดำตั้งอยู่กลางเขาท่ามกลางหมู่ขุนเขากลางเขามีบ้านเรือนมากมายตั้งกระจัดกระจายยังมีพื้นที่แผ่ถางไว้ผืนหนึ่งไกลออกไปมองเห็นคนกำลังทำงานเพาะปลูกหากมิได้รู้มาก่อนหน้านี้เกรงว่าชูหลิงอาจคิดว่านี่ไม่ใช่รังโตรแต่เป็นหมู่บ้านทานดอกท็อปหนึ่งในตำนานก็ได้เดินเข้าไปในค่ายก็มีคนมากมายทักทายคนกลุ่มนี้เห็นชัดว่าเจิ้งโล่เป็นหัวหน้าค่ายที่มีอำนาจและผู้คนรักใคร่ชูหลิงประเมินมองการป้องกันและการจัดตั้งสิ่งปลูกสร้างในค่ายอย่างสนใจถึงกับมีการวางแผนอยู่ไม่น้อยดูแล้วไม่เหมือนเป็นค่ายจนธรรมดาระหว่างเดินทางมาเจิ้งโล่เคยบอกชูหลิงว่าค่ายนี้ตั้งอยู่กลางภูเขาปีหนึ่งมีหน้าร้อนอากาศแจ่มใสเพียง 2-3 เดือนที่เหลือทุกวันส่วนใหญ่ล้วนปกคลุมไปด้วยหมอกกอบกับการปกปิดของป่าเขาและการจัดวางค่ายกลในภูเขาหากชาวเป่ยจิ้นอยู่ๆบุกเข้ามาไม่ถึง 2-3,000 คนและทั้ง 2-3,000 คนยังต้องเป็นทหารเก่งกล้า 2-3,000 อีกด้วยมิเช่นนั้นเกรงว่าก็คงโจมตีค่ายไม่แตกน้องห้ามองอะไรหรือเย่เอ้อเหนียงถามขึ้นชูหลิงถามอย่างแปลกใจว่าพี่รองค่ายนี้ผู้ใดวางผังเย่เอ้อเหนียงหัวเราะกล่าวว่ามีผังอะไรที่ไหนก็แค่พวกเราพี่น้องและเหรัญญิกดูแลการเงินในค่ายหารือกันก็เท่านั้นคนนอกสายงาน 2-3 คนหารือกันเฉยๆก็ได้ผลเช่นนี้ได้คนพวกนี้ต้องมีอัจฉริยภาพทางการทหารแน่นอนพี่ใหญ่พี่รองพี่สามไม่ไกลนักมีหนุ่มน้อยในชุดเสื้อผ้าเนื้อหยาบแบบสั้นท่าทางองอาจวิ่งเข้ามาต้อนรับอย่างรวดเร็วพวกท่านกลับมาได้เสียทีหากยังไม่กลับมาอีกทุกคนต้องร้อนใจแย่แล้วครั้งนี้ราบรื่นดีไหมเจิ้งโล่บกมือกล่าวว่าอย่าเอ่ยถึงอีกเลยได้ยินดังนี้หนุ่มน้อยก็รู้ว่าเรื่องราวคงไม่ราบรื่นขณะกำลังคิดถามพลันเห็นชูหลิงที่ยืนอยู่ข้างเย่เอ้อเหนียงก็รีบหุบปากเงียบส่งสายตามมองชูหลิงพี่ใหญ่น้องชายท่านนี้คือเจิ้งโล่ยิ้มกล่าวว่านี่คือน้องห้าพวกเราชื่อว่าหลิงชูเสี่ยวฉูบสองอายุยังน้อยเจ้าอย่ารังแกเขานะเห็นหนุ่มน้อยคิดจะถามเจิ้งลั่วก็กล่าวว่าเข้าไปค่อยคุยกันขอรับพี่ใหญ่ทุกคนเข้าไปถึงบ้านหลังตรงกลางค่ายบ้านนี้แม้ว่าซอมซ้อแต่ก็เป็นบ้านน้อยที่มีทุกอย่างครบเดินเข้าไปนั่งลงที่ถงใหญ่เจิ้งลั่วจึงได้กล่าวกับชูหลิงว่าเสี่ยวฉูนี่คือพี่สี่เจ้าน้องสี่นี้ก็คือน้องห้าพวกเราหลิงชูเขามีบุญคุณที่ช่วยชีวิตช่วยข้าพี่รองและพี่สามเจ้าไว้ได้ยินดังนี้สายตาติจวินที่มองชูหลิงก็เปลี่ยนเป็นมิตรและซาบซึ้งใจมากขึ้นทันทีพี่ใหญ่ที่แท้เกิดอะไรขึ้นกันแน่เจิ้งลั่วถอนหายใจหลายทีมองไปยังเย่เอ้อเหนียงข้างๆบอกให้นางเป็นคนเล่าเย่เอ้อเหนียงพยักหน้าแล้วว่าครั้งนี้พวกเราออกไปดูเส้นทางคิดไม่ถึงว่าเป็นกับดักหากไม่ใช่ว่าพวกเราวิ่งเร็วได้พบเสี่ยวฉูระหว่างทางไม่แน่ว่าวันนี้อาจไปกันหมดแล้วก็ได้ถึงกับมีเรื่องเช่นนี้คิ้วดาบติจวินเลิกสูงกล่าวน้ำเสียงนิ่งเรียบโต้ยังกล่าวว่า2เดือนนี้ชาวเป่ยจิ้นตรวจตราเข้มก่อนหน้านี้แม่ทับเซียยังถูกคนช่วยออกไปได้ที่สิ้นโจเกรงว่าชาวเป่ยจิ้นคิดจะจับพวกเราเชือดไก่ให้ลิงดูจีจวินแค้นเสียงฮึเบาๆในลำคอเสียงหนึ่งกล่าวว่าพวกเราไหนเลยจะกลัวพวกป่าเถื่อนพวกนั้นคิดจะเชือดไก่ให้ลิงดูก็ต้องดูว่าพวกมันมีความสามารถเข้ามาไหมโต้ยังขมวดคิ้วกล่าวว่าน้องสี่อย่าได้ชะล่าใจจีจวินเป็นคนให้ความเคารพอาวุโสมากแม้ว่าไม่คิดเช่นนี้แต่ก็พยักหน้ายิ้มกล่าวกับชูหลิงว่า
น้องห้าโชคดีที่เจ้าช่วยพี่ใหญ่พี่รองและพี่สามไว้ในเมื่อล้วนคนกันเองก็ไม่ต้องกล่าวขอบคุณอะไรแล้ววันหน้าพี่สี่จะคุ้มครองเจ้าเองชูหลิงยิ้มกล่าวว่าเช่นนั้นวันหน้าก็รบกวนพี่สี่แล้วไม่รบกวนไม่รบกวนฮ่าฮ่าในที่สุดข้าก็ได้เป็นพี่แล้วทุกคนพากันเงียบงันไร้วาจาหัวหน้าค่ายทั้งสี่เห็นชัดว่ามีเรื่องหารือชูหลิงเพิ่งมาอย่างไรก็ไม่อาจแสดงตัวสนิทสนมเกินไปได้แต่กล่าวว่าเหนื่อยอยากขอตัวออกไปก่อนเย่เอิ้นเหนียงพาชูหลิงไปเรือนพักที่ว่างเรือนหนึ่งงอด้วยตนเองห้องแม้ว่าซอมซ่อไม่ต่างจากภายนอกแต่ก็มีคนเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วโต๊ะเตียงนอนก็ล้วนสะอาดสะอ้านเห็นชัดว่าหลังพวกเขากลับมาก็ให้คนมาเก็บกวาดไว้แล้วเย่เอิ้นเหนียงยิ้มกล่าวว่าค่ายเราซอมซ่อลำบากน้องห้าแล้วชูหลิงยิ้มกล่าวว่าไหนเลยลำบากข้าอยู่ในป่าเขามา2เดือนเห็นเตียงก็คิดถึงมากเย่เอิ้นเหนียงได้ยินดังนี้ก็อดยิ้มไม่ได้กล่าวว่าเช่นนั้นเจ้าก็ล้างหน้าล้างตาพักผ่อนก่อนเถอะพรุ่งนี้พี่รองพาเจ้าไปทำความคุ้นเคยแต่ละที่ชูหลิงยิ้มว่านอนสอนง่ายไร้พิษสงขอบคุณพี่รองเย่เอิ้นเหนียงพยักหน้าก่อนจะหันหลังออกไปหน้าห้องโถงอีกด้านหนึ่งบรรยากาศกลับไม่ได้ผ่อนคลายยิ้มแย้มเหมือนก่อนหน้าโต้ยังขมวดคิ้วมองเจิ้งโลกล่าวว่าพี่ใหญ่หลิงน้องห้ามีบุญคุณช่วยชีวิตพวกเราไว้ข้าเข้าใจแต่วิธีการตอบแทนบุญคุณก็มีมากมายข้ายังไม่เข้าใจว่าทำไมพี่จึงได้พาเขากลับมาด้วยหากว่าเจิ้งลั่วสายหน้ากล่าวว่าน้องสามวางใจข้ามีได้อยู่ๆก็คิดเช่นนี้ตามอำเภอใจโต้ยังขมวดคิ้วกล่าวว่าเกิดเขาเป็นเขาตัวคนเดียวแม้มีอะไรไม่ถูกต้องพวกเราตั้งหลายคนยังจับตาดูเขาคนเดียวไม่อยู่หรือเจิ้งลั่วกล่าวว่าข้าว่าเขาไม่ได้โกหกเขาใช้ชีวิตอยู่ในป่าบนเขานี้คนเดียวมาได้เดือน2เดือนแล้วหากเขาเป็นสายชาวเผ่ามั่วเจ้าคิดว่าเขาจะอยู่ที่นั่นได้นานเพียงนั้นหรือเขามั่นใจได้อย่างไรว่าพวกเราต้องผ่านที่นั่นควรรู้ว่าเรื่องวันนี้เดิมเป็นเรื่องที่พวกเราตัดสินใจกันเมื่อไม่กี่วันก่อนคิวโตยังขมวดแน่นเห็นชัดว่าเจิ้งลั่วยังคงไม่อาจเกลี้ยกล่อมเขาได้จีจวินยิ้มกล่าวว่าพี่สามข้าคิดว่าท่านเคร่งเครียดเกินไปแล้วเสี่ยวฉู่ดูแล้วทั้งว่านอนสอนง่ายและน่ารักจะเป็นสายชาวเผ่ามั่วได้อย่างไรกันโต้ยังแค้นเสียงฮึในลำคอกล่าวว่าคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจเอาละน้องสามเจ้าอย่าลืมว่าหากไม่ใช่เสี่ยวฉู่วันนี้พวกเราก็ไม่รอดกันแล้วเย่เอิ้นเหนียงเดินเข้ามาจากด้านนอกประตูหากพวกเราตายกันหมดเหลือน้องสี่ดูแลค่ายคนเดียวเจ้าคิดว่าถึงตอนนั้นจะมีสภาพเช่นไรจีจวินสายหน้าไปมาเขาจัดการดูแลภาพรวมไม่ได้เขาสนใจแค่เรื่องออกต่อสู้บนสนามเรื่องที่ต้องใช้สมองแต่ไรมาไม่จำเป็นต้องให้เขาปวดหัวโต้ยังมองพี่น้องทั้งสามตรงหน้าแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจอย่างจนใจไม่ใช่ว่าเขาระแวงจนลืมบุญคุณแต่เพราะทุกคนในค่ายมังกรดำนี้ล้วนเป็นคนไม่ชอบใช้สมองเขาไม่ใส่ใจคิดมากหน่อยจะได้อย่างไรจบตอนที่39 1. บทกลอนของเถาหยวนหมิงกวีราชวงศ์จิ้นคศ356-427 กล่าวถึงท่านดอกทอว่าเป็นโลกในอุดมคติของชาวจีนชาวบ้านมีชีวิตสงบสุขท่ามกลางธรรมชาติงดงาม 2. คำว่าเสี่ยวใช้เติมหน้าชื่อไว้เรียกขานผู้ที่อายุน้อยกว่าตอนที่40คิดเล่นอุบายกับข้าคนไข้มังกรดำยอมรับหัวหน้าไข้ห้าที่อยู่ๆโผล่มาคนนี้ได้อย่างเป็นมิตรเพียงแต่ดูท่าทางอายุชูหลิงแล้วก็อดอ้าปากค้างไม่ได้ตุ๊กตาน้อยตัวแค่นี้ช่วยหัวหน้าทั้ง3ของพวกเขาไว้เพราะอายุชูหลิงดูแล้วน้อยไปจริงๆดังนั้นแม้ว่านางได้ชื่อว่าหัวหน้าห้าแต่ก็ไม่มีใครให้นางทำอะไรแต่จะเป็นพวกเด็กๆในค่ายชอบมาเล่นกับนางอย่างไรหัวหน้าค่ายก็เป็นคนที่ทุกคนเลื่อมใสบูชาพวกเด็กๆเช่นพวกเขาพวกเจิ้งลั่วย่อมไม่มีเวลาเล่นด้วยตอนนี้มีหัวหน้าตัวน้อยไว้ให้พวกเขาได้สัมผัสเด็กๆย่อมชอบใจกันมากดังนั้นไม่ถึง2วันหัวหน้าห้าที่ทุกคนเรียกขานก็กลายเป็นหัวหน้าน้อยเรื่องนี้ชูหลิงไม่เก็บมาใส่ใจตอนนี้ที่นางต้องการก็คือเวลามากๆไว้พัฒนากำลังตนเองส่วนเรื่องอื่นนางแค่13ยังเร็วไปนะจะว่าไปอยู่ๆจาก26กลายเป็น13เหมือนนางก็ไม่ได้ขาดทุนนะที่ค่ายเราชื่อว่าค่ายมังกรก็เพราะว่าทะเลสาบแห่งนี้ทะเลสาบแห่งนี้ชื่อว่าทะเลสาบมังกรดำน้ำในค่ายเราล้วนมาจากที่นี่และเพราะว่ามีที่นี่พวกเราจึงได้มีชีวิตที่ราบรื่นมั่นคงบนเขาได้ไม่เช่นนั้นแค่แหล่งน้ำก็หนักหนาเอาการ
เย่เอิ้นเหนียงพูดคำไหนคำนั้นเช้าวันที่2ก็หาเวลาพาชูหลิงเดินรอบค่ายด้วยตนเองให้นางคุ้นเคยกับสภาพพื้นที่เย่เอิ้นเหนียงมองแล้วเหมือนอายุราว30แต่ความจริงอายุแค่27เท่านั้นเพียงแต่หลายปีมานี้ใช้ชีวิตเป็นโจรภูเขาทำให้แม่นางที่มาจากตระกูลบัณฑิตอายุมากกว่าความจริงไปสักหน่อยก็ได้แต่มองเขาโครงความงามของนางแล้วนึกภาพอดีตที่เคยงามไม่น้อยเอาเองชูหลิงมองทะเลสาบมังกรดำตรงหน้าชมว่าเป็นที่ที่ดีดังคาดทะเลสาบมังกรดำน่าจะมีพื้นที่ราวหนึ่งหมู่หรือมากกว่านั้นว่ากันว่าลึกจนมองไม่เห็นก้นทะเลสาบคนที่ว่ายน้ำเก่งในค่ายยังดำลงไปถึงก้นทะเลสาบไม่ได้เป็นแหล่งน้ำแก่ชาวค่ายหลายร้อยคนได้ใช้อย่างไม่จำกัดเย่เอิ้นเหนียงกล่าวยิ้มยิ้มแน่นอนตอนนั้นที่พวกเราหาที่นี่เจอล้วนต้องขอบคุณน้องสามเขาเป็นคนเมืองซินโจหักไม่เช่นนั้นพวกเราคงหาที่อย่างนี้ไม่พบที่แท้เป็นเช่นนี้ชูหลิงว่าเย่เอิ้นเหนียงตบบ่าชูหลิงกล่าวว่า2วันก่อนน้องสามเสียมารยาทกับเจ้าไปบ้างเจ้าก็อย่าได้ตำหนิเขาครอบครัวเขาถูกชาวเผ่ามั่วสังหารหลายปีก่อนค่ายเพิ่งเริ่มสร้างชาวเผ่ามั่วซื้อตัวชาวจงหยวนแทรกซึมเข้ามาในค่ายจนเกือบเกิดเรื่องดังนั้นน้องสามจึงรู้สึกอ่อนไหวกับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษชูหลิงยิ้มกล่าวว่าระวังหน่อยก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีพี่รองวางใจได้เย่เอิ้นเหนียงได้ยินนางกล่าวเช่นนี้ก็เบาใจแอ่งน้ำไม่ไกลนักมีกลุ่มเด็กน้อยกำลังเล่นกันอยู่เห็นชูหลิงกับเย่เอิ้นเหนียงมีหลายคนคิดเข้ามาทักทายชูหลิงเพียงแต่กลัวเย่เอิ้นเหนียงจึงลังเลเล็กน้อยเย่เอิ้นเหนียงย่อมมองเห็นอดยิ้มให้ชูหลิงอย่างจนใจไม่รู้จะทำเช่นไรกล่าวว่าดูถ้าเด็กๆชอบเจ้ามากหรือว่าเจ้าไปเล่นกับพวกเขาข้ากลับก่อนความจริงใช่ว่านางรังเกียจเด็กเพียงแต่บรรดาพี่น้องนางนอกจากเสี่ยวฉู่ที่เพิ่งมาแล้วก็มีแต่เจ้าสามที่ยังพอเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆส่วนพวกนางสามคนเด็กๆล้วนห่างไกลได้เท่าไหร่ยิ่งดีไม่รอให้ชูหลิงตอบรับก็มีเสียงหนึ่งดังมาหัวหน้ารองท่านมีเวลาว่างมาที่นี่ได้อย่างไรชูหลิงกับเย่เอิ้นเหนียงหันไปเห็นสาวน้อยในชุดผ้าสีอ่อนคล้องตะกร้าใบหนึ่งที่แขนเดินมาสาวน้อยร่างอรชรบอบบางแม้ว่าสวมชุดผ้าเนื้อหยาบแต่ก็สะอาดเรียบร้อยมากผมม้วนพันเป็นมวยเล็กทิ้งเปียวมาตรงหน้าอกมวยผมยังมีดอกสายน้ำผึ้งเล็กจุ๋มจิ๋มดอกหนึ่งปักอยู่ใบหน้าผัดแป้งชาติบางๆมองแล้วเป็นสาวงามกระจ่างคนหนึ่งพอเห็นนางรอยยิ้มบนใบหน้าเย่เอิ้นเหนียงก็จางลงเล็กน้อยกล่าวน้ำเสียงนิ่งเรียบว่าข้าพาน้องห้าออกมาจดจำเส้นทางแม่นางเสียทำไมมาอยู่ที่นี่ได้สาวน้อยยกตะกร้ากล่าวยิ้มยิ้มว่าเมื่อวานหัวหน้าใหญ่บอกว่าอยากกินปลาเย่เอิ้นเหนียงขมวดคิ้วคิดกินปลาก็ให้คนจับไปส่งให้ก็ได้ใหญ่แม่นางเซวีต้องมาจับด้วยตนเองสาวน้อยเหมือนเอียงอายเล็กน้อยกล่าวว่าข้าย่อมจับไม่เป็นข้าแค่มาเก็บดอกไม้สดเท่านั้นชูหลิงที่ยืนข้างเย่เอิ้นเหนียงคิ้วกระตุกเล็กน้อยทำไมนางรู้สึกว่าบทสนทนาในบรรยากาศนี้แปลกๆเก็บดอกไม้หากนางจำไม่ผิดสวนผักในค่ายเหมือนอยู่ด้านหลังออกจากค่ายมาไม่ต้องผ่านที่นี่อีกอย่างเก็บดอกไม้ก็เก็บดอกไม้มาบอกว่าหัวหน้าใหญ่อยากกินปลาทำไมชูหลิงคิดไม่ทันเสร็จก็ได้ยินสาวน้อยถามขึ้นว่าหัวหน้ารองท่านนี้คือหัวหน้าห้าที่มาใหม่หรือเย่เอิ้นเหนียงพยักหน้ากล่าวกับชูหลิงว่าน้องห้าท่านนี้คือแม่นางเซวีบิดานางก็คือเซวีซิ่วไฉหนึ่งในค่ายเราปกตินางดูแลเรื่องทั่วไปในบ้านเราสองวันก่อนบิดานางป่วยกลับไปพักที่บ้านเจ้าเลยไม่ได้พบวันหน้าหากต้องการอะไรก็ให้บอกนางก็พอชูหลิงพยักหน้าแม่นางเซวีสาวน้อยผู้นั้นยิ้มให้ชูหลิงอย่างเอียงอายกล่าวว่าหัวหน้าน้อยอย่าได้เกรงใจเด็ดขาดหากไม่รังเกียจว่าข้าอาจเอื้อมก็เรียกข้าว่าพี่ม่านเอ๋อก็ได้เด็กๆในค่ายล้วนเรียกกันเช่นนี้ชูหลิงคิ้วกระตุกเล็กน้อยไม่อยากจะเชื่อแม่หนูน้อยอายุสิบกว่าคิดเล่นอุบายต่อหน้านางตอนนางเล่นอุบายพวกนี้แม่หนูนี่ยังอยู่ปั้นก้อนดินเล่นอยู่เลยชูหลิงหันไปกล่าวกับเย่เอิ้นเหนียงว่าพี่รองพวกเรากลับกันเถอะข้ายังต้องฝึกยุทธ์อีกเย่เอิ้นเหนียงเห็นชูหลิงเป็นเช่นนี้ก็ไม่พอใจอยู่บ้างตบท้ายทอยนางกล่าวว่าเจ้าเด็กน้อยขยันอย่างนี้ทำไมกันเสี่ยวชูขยันเพียงใดนางเห็นด้วยตาเช้ามาไม่ทันสว่างก็ลุกมาฝึกวิชาเห็นท่าทางเขาก็ไม่เหมือนทำท่าทางไปอย่างนั้นแต่เป็นนิสัยเคยชินไปแล้วหากนำวาจาพี่ใหญ่มากล่าวตอนเขาอายุเท่านี้ไม่ทำตัวลำบากตนเองเช่นนี้เด็ดขาดแต่ทว่าหากตอนเด็กไม่ขยันเกรงว่าหลายวันก่อนที่ในป่าบนเขานั่นก็คงช่วยพวกเขาไม่ได้ชูหลิงยิ้มกล่าวว่าอยู่ในโลกไม่สงบสุขนี้เรียนรู้ความสามารถมากหน่อยย่อมเป็นเรื่องดีเย่เอิ้นเหนียงพยักหน้ายิ้มกล่าวว่าวาจานี้กล่าวได้ถูกต้องได้พวกเรากลับกันบ่ายนี้พี่รองฝึกวิชากับเจ้า
กล่าวจบทั้งสองก็พยักหน้าให้เซวีม่านเอ๋อและทักทายเด็กๆก่อนจะหันหลังจากไปเซวีม่านเอ๋อถูกทิ้งไว้ด้านหลังรอยยิ้มบนใบหน้าค่อยๆแข็งค้างมือที่จับตะกร้าก็พลอยกำแน่นไปด้วยแววตามีความไม่พอใจอย่างยิ่งชูหลิงกับเย่อเอิ้นเหนียงเดินตามกันกลับมาตลอดทางเย่อเอิ้นเหนียงหันไปมองชูหลิงตลอดชูหลิงกระพริบตาปริบๆให้นางพี่รองท่านมองข้าทำไมหน้าข้ามีอะไรเลอะหรือเย่อเอิ้นเหนียงกล่าวว่าเจ้าเหมือนเย็นชากับเซวีม่านเอ๋อมากไม่ใช่ว่าพี่รองไม่ชอบนางหรือชูหลิงเลิกคิ้วกล่าวขึ้นเย่อเอิ้นเหนียงยิ้มกล่าวว่าข้าไม่ชอบนางเจ้าก็เย็นชากับนางอย่างนั้นหรือชูหลิงยิ้มตาหยีกล่าวว่าใช่สิท่านเป็นพี่รองข้านางเป็นใครล่ะเย่อเอิ้นเหนียงถอนหายใจเบาๆกล่าวว่าสุดท้ายก็เป็นแค่เด็กน้อยเจ้าทำเช่นนี้ไม่ดีคนในค่ายเราที่ชอบนางมีไม่น้อยหากทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเจ้าอาศัยสถานะรังแกแม่นางน้อยชูหลิงยักไหล่ข้าไม่ได้รังแกนางข้าไม่ได้เป็นอรหันต์ยิ้มที่เห็นใครก็ต้องยิ้มให้เสียหน่อยนี่และแม่หนูน้อยนั่นใจคอกับแคบนางเหมือนไม่เป็นมิตรกับพี่รองด้วยให้นางเรียกว่าพี่ม่านเอ๋ออะไรคิดตีสนิทนางเห็นชัดว่าต้องการหาเรื่องเย่อเอิ้นเหนียงคิดว่าคนอื่นมองความต้องการหาเรื่องในสายตานางไม่ออกหรือชูหลิงกรอกตาไปมามองไปรอบๆแล้วกล่าวน้ำเสียงแผ่วเบาพี่รองท่านกับแม่หนูนั่นถูกใจพี่ใหญ่หรือเย่อเอิ้นเหนียงได้ยินก็อึ้งไปเจ้ารู้ได้อย่างไรจบตอนที่40 1ระบบการสอบเข้ารับราชการของจีนเรียกว่าการสอบเคิร์ดวี่มีการจัดสอบทั้งหมด3รอบรอบแรกระดับท้องถิ่นผู้สอบได้จะเรียกว่าซิ่วไฉจะสอบปีละครั้งรอบ2ระดับภูมิภาคให้ซิ่วไฉเข้าสอบผู้สอบผ่านจะเรียกว่าจะวี่เหรินจัดสอบทุก3ปีส่วนรอบ3ผู้สอบผ่านเรียกว่ากงเซิงจากนั้นก็จะเข้าสอบต่อในวังผู้สอบผ่านจะเรียกว่าจิ้นซื้อผู้ที่สอบได้อันดับ1ในรอบนี้จะได้ตำแหน่งจ้วงหยวนหรือจองหวนอันดับ2ปังเหยียนและอันดับ3ท่านฮวา